ต่อไปก็คงเข้าสู่บรรยากาศฟังธรรมกันต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์เจริญสุขญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้ ก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจ แล้วก็รู้ในสิ่งที่เรายังไม่ควรไม่รู้เพราะว่าสติปัญญาของการรู้ธรรมของคนที่เห็นธรรมเป็นสติปัญญาที่ที่ละเอียดอ่อนไม่ใช่ที่จะใครจะเข้าใจได้ง่ายอันนี้ก็นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคือมนุษย์เราเนี่ยคิดอะไรได้หมดนะแต่คิดเรื่องนี้ไม่ได้นะมนุษย์และเทวดาก็คิดไม่ได้ถึงพรหมโลกก็คิดไม่ได้เป็นความรู้ที่ลึกมากพอที่ไม่ใช่อยู่ในวิสัยของมนุษย์และเทวดาจะคิดได้คนที่จะคิดเรื่องนี้ได้เนี่ยก็คือพุทธเจ้านะซึ่งอยู่ในพุทธวิสัยพุทธเจ้าก็ต้องมีการสร้างบารมีขึ้นมาเพื่อบารมีแปลว่าอะไรบารมีแปลว่าเต็มนะบารมีก็คืองามความดีต่างๆที่ท่านสร้างขึ้นมาก็เรียกว่าบารมีสิบทัศน์แล้วก็เมื่อสร้างเต็มแล้วเนี่ยก็คือเอาบารมีตรงนี้เนี่ยเหมือนกับไปค้ำประกันความรู้นั้นออกมาเหมือนเป็นหลักทรัพย์เป็นแลกออกมาแบบนั้นเลยฉะนั้นความดีต่างๆที่พระเจ้าสร้างนั่นแหละพระเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยก็ต้องสร้างบารมีหมดเลยฉะนั้นสร้างบารมีเนี่ยเป็นนับชาติไม่ถ้วนนะเขาเรียกว่าเป็นอสงไขยซึ่งความรู้เนี่ยมากมายเนี่ยแต่ทีนี้ว่าจิตเราเนี่ยเป็นจิตเดิมฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านอุบัติขึ้นมาเนี่ยท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เนี่ยท่านจะรู้ว่ารู้ด้วยท่านของท่านเองว่าท่านสร้างบารมีอยู่เหมือนกับว่าความปรารถนาของท่านค้างอยู่ในใจแล้วก็ปรารถนานั้นน่ะเกิดมาทุกภพทุกชาติท่านก็จะรู้ว่าท่านเกิดมาเพื่ออะไรท่านมีอะไรอยู่ในใจของท่านก็จะเกิดแต่เราเนี่ยมีแต่กิเลสอยู่ในใจเราตลอดเกิดมากิเลสเกิดขึ้นมาอีกแหละอยู่ในใจกิเลสทุกครั้งที่เรามีอยู่เนี่ยก็ทุกชาติเรามีหมดเลยจึงไม่แปลกอะไรว่าชาตินี้ทำไมเกิดมาเอ๊ะทำไมกิเลสมาจากไหนก็มันติดมาจากละชาติหลายชาติแล้วทุกคนก็มีพฤติกรรมกิเลสก็ออกมาแสดงฤทธิ์ออกมาให้เราเห็นแสดงว่าจิตของเราเนี่ยเก็บเกี่ยวออกมามันได้มาถึงชาตินี้มันก็ได้ออกมาอาการออกมาแสดงว่าจิตดวงเดิมของเราเนี่ยเป็นจิตที่ไม่เคยตายมานานนับแต่ร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปเหมือนเสื้อผ้าที่สวมใส่เก่าแล้วก็ทิ้งก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ไปเรื่อยๆเราก็เหมือนชุดหนึ่งร่างกายเราก็เหมือนเสื้อผ้าชุดหนึ่งมาสวมใส่เหมือนหัวโขนที่มาสวมใส่สุดท้ายก็แสดงละครไปฉากหนึ่งก็ลาลงไปแบบนั้นก็ทิ้งชุดไว้
แสดงว่าตัวเราร่างกายนี้ก็คือหัวโขนที่เรามาสวมใส่เราก็แสดงไปตามท้องเรื่องเขาเรียกว่าโลกคือโรงละครอันใหญ่ก็เราก็แสดงไปการแสดงของเราเนี่ยดูเหมือนจริงแต่มันก็ไม่จริงนะจะจริงก็จริงแบบละครนั่นเองมีรักมีชอบมีพอมีโกรธมีหลงแต่สุดท้ายก็คือละครอยู่ดีนะสำแดงออกมาในกิริยาต่างๆลงเอ่ยหรือว่านั่นคือลงละครเราก็เหมือนกันมาเนี่ยมาเป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานเป็นบ้านช่องเป็นละครหมดเลยฉากหนึ่งแต่เราเนี่ยไม่ได้คิดแค่นั้นว่านี่คือความจริงเลยนี่คือเราเลยมันก็เลยเป็นเรื่องไม่ได้คิดว่ามันเป็นละครอันนี้ก็เรียกว่าคนเราเนี่ยมันหลงแล้วก็คิดหาทางออกไม่สามารถจะคิดได้นอกจากพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเท่านั้นเพราะฉะนั้นความรู้ที่ว่าเราเนี่ยตกอยู่ในความวังบนในความมืดไม่สามารถจะหาทางออกของเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยไม่อยู่ในวิสัยของมนุษย์และเทวดาที่จะคิดได้ฉะนั้นพุทธเจ้าจึงว่าเป็นบุคคลแรกที่คิดเรื่องนี้ได้แล้วก็ค้นหาได้แล้วก็ท่านก็พ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ประพฤติปฏิบัติแล้วพ้นได้แล้วก็นำมาบอกกล่าวมนุษย์และเทวดาอีกทีหนึ่งมนุษย์เราเทวดาจึงรู้ว่าอ๋อทางออกมันเป็นอย่างนี้จึงรู้กันต่อๆมาฉะนั้นการฟังธรรมก็คือมารู้สิ่งเหล่านี้เองนะมารู้สิ่งเหล่านี้เองว่าเราจะต้องออกจากทุกข์เพราะนี่คือโรงละครฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ออกเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกนับชาติไม่ถ้วนและไม่มีคำว่าสิ้นสุดเขาเรียกว่าความสิ้นสุดมันไม่มีเราจะได้อะไรกับสิ่งเหล่านั้นก็ต้องคิดนะคำว่าที่สุดไม่มีก็หมายความว่ามันไม่มีที่ยุติมันเป็นวงกลมนะเหมือนมดไต่ขอบกระด้งมันก็ไต่ไปทั้งวันนะมันคิดว่าไต่ไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันต้องเห็นที่สุดของมันแต่มันไม่รู้หรอกว่ามันไต่นั่นคือเป็นวงกลมนะเขาเรียกว่าไต่ไปแต่ไปก็คิดว่าไปเรื่อยๆมันไม่เหมือนเส้นตรงเนี่ยเนาะมันจะต้องมีที่สุดของมันมีเส้นแต่วงกลมเนี่ยที่สุดไม่มีนะไม่มีเท่ากับว่าอารมณ์ของเราเนี่ยในใจของเราเนี่ยเราลองนึกถึงคำถามเราลองมีคำถามให้ตัวเองดูสิว่าจิตเราคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยคิดไปในอารมณ์ต่างๆมากมายเนี่ยเราลองถามที่ว่าที่สุดของความคิดมันจะหยุดณที่ไหนเราก็ถามตัวเองแล้วก็นึกคำตอบดูสิเดี๋ยวก็คิดไปโน่นเดี๋ยวก็คิดไปนี่คิดไปโน่นคิดไปนี่เนี่ยมันจะหยุดณที่ไหนเอานี้ดีกว่าเราลองนึกถามตัวเองแล้วก็นึกหาคำตอบดูสิว่าเราจะตอบตัวเองได้ไหมไม่ได้เนาะเราไม่นึกว่าเราก็ไม่เราไม่มีคำตอบให้ว่าจิตมันจะหยุดณที่ไหนทุกวันมันก็ไม่เห็นหยุดเราเกิดมาถึงอายุปูนนี้ก็ไม่เคยเห็นมันหยุดเลยและต่อไปเนี่ยรู้ที่เหลือเราเนี่ยมันจะหยุดหน้าที่ไหนเราจะบอกว่าวันตายก็ไม่ใช่วันตายไม่หยุดแน่นอนนะเพราะร่างกายเนี่ยหยุดที่วันตายก็จริงรอยเท้าหยุดที่เชิงตะกอนก็จริงแต่รอยเท้าทางอากาศหยุดไม่ได้มันยังไปทางอากาศอีกต่อไปเขาเรียกว่ารอยเท้าทางจิตนั่นเองมันยังเดินทางอยู่ฉะนั้นความตายไม่ได้ที่สุดของจิตแต่ที่สุดของกายเท่านั้นเองแสดงว่าที่เราไปป่าช้าน่ะไปเผาไปฝังนี่ไงที่สุดมันที่สุดแค่กายแต่ใจไปต่อมันก็เหมือนงูลอกคาบทิ้งคาบเอาไว้แต่จิตใจเท่านั้นไปต่อเพราะจิตใจตรงนั้นไม่สามารถที่จะสลายด้วยอะไร
ไม่สลายด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟเผาก็ไม่ไหม้มันไม่มีอะไรทำลายมันได้มันก็จะไปตามของเขาไปตามอะไรไปตามอารมณ์แสดงว่าอารมณ์นั่นเองเป็นเครื่องสัญจรของจิตพุทธองค์ทรงกล่าวว่าความตึกหรือวิตกวิจารเป็นเครื่องสัญจรของจิตนะจิตนี้โคจรไปอยู่สัญจรไปอยู่ความตรึกเป็นเครื่องสัญจรของจิตความเพลินเป็นเครื่องประกบไว้ความเพลิดเพลินต่างๆเป็นเครื่องฉาบทาไว้แล้วก็ความตรึกเป็นเครื่องสัญจรแสดงว่าการเดินทางทางจิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีจบเนี่ยเราก็ไม่มีคำตอบว่าวัฏสงสารของเราจะจบที่ไหนอันนั้นแหละจึงว่าเราไม่สามารถจะสรุปได้ว่าวัฏสงสารจะจบณที่ไหนไม่มีคำตอบจริงๆเราจึงว่าเราจะต้องหาที่ยุติของจิตชาตินี้เดี๋ยวนี้หรือปัจจุบันนี้ให้ได้ทีนี้เรามานั่งสมาธิเนี่ยมันก็หยุดแค่ชั่วครู่ชั่วขณะเท่านั้นเองแล้วสมาธิที่เรานั่งนั่งแล้วจิตเรานิ่งนั่นน่ะมันแค่การหยุดชั่วพักกลางทางเท่านั้นเองแล้วออกมาจากสมาธิก็เดินต่อไปอีกแล้วไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างแสดงว่าการหยุดของเขานั้นเป็นการหยุดชั่วครู่ชั่วขณะชั่วคราวเท่านั้นเองหาได้หยุดยั่งยืนถาวรอะไรไม่นี่คือไม่จบแสดงว่าเรามาฝึกสมาธิกันเนี่ยยังไม่พอโยมแต่ทุกคนก็ต้องรู้จักสมาธิเหมือนกันต้องมาผ่านสมาธิอยู่เหมือนกันแต่เมื่อผ่านได้แล้วเราก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งว่าโอ้สมาธิมันเป็นอย่างนี้เนาะทำแล้วเนี่ยมันก็ยังจบไม่ลงนะยังจบไม่ลงเราจะต้องหาทางยุติจบให้ลงให้ได้สมาธิเป็นแค่การหยุดพักเหมือนคนเดินทางมาไกลเหนื่อยนักพักก่อนแต่มีกำลังก็เดินต่อไปการเดินก็ยังบัญญัติไว้ว่ามีอยู่ฉะนั้นการบัญญัติว่าเดินนั้นมีอยู่วัฏสงสารก็ยังมีอยู่นั่นเองอันนี้ก็เราให้ได้เห็นว่าการหยุดของจิตนั้นเป็นการหยุดชั่วครู่ชั่วขณะเราไม่สามารถที่จะทำให้จิตเราหยุดได้ถาวรนะทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยแสดงว่าสมาธิที่เราทำนั้นไม่เพียงพอไม่ได้หยุดติแค่นั้นใครที่คิดว่าทำสมาธิแค่นี้ก็คือจบแหละไม่ใช่ไม่ใช่และหลายคนคิดว่าสมาธิเนี่ยเป็นที่พักแล้วก็เวลาจิตสงบนั่นหมายถึงนิพพานคนหลายคนที่ทำสมาธิคิดว่าเมื่อจิตเราสงบลงไปเนี่ยมีความนิ่งความสว่างความว่างความสงบแล้วก็คิดว่าความสงบนั้นเป็นนิพพานโดยมากจะคิดอย่างนั้น โดยมากจะคิดอย่างนั้นว่าความว่างคือพระนิพพานถ้าใครคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยถือว่าหลงนะเพราะนั่นคือนิพพานหลอกนิพพานพรหมเอาไว้หลอกคนที่ทำสมาธิให้เข้าใจแสดงว่าคนที่ขวนขวายไปพระนิพพานเนี่ยมาทำสมาธิแล้วหลงว่าสมาธินั้นเป็นนิพพานเพราะอะไรเพราะว่าเขาคิดว่านั่นคือความสงบนั่นไม่มีกิเลสแล้วคิดว่าเราก็ซ้อมไปอย่างนี้แหละเวลาเราตายเราก็จะเข้าสมาธิตายแล้วเราก็จะไปนิพพานได้ต
ตอนเป็นเราก็หัดเข้าสมาธิบ่อยๆไว้ตอนตายเราก็จะเข้าตายแล้วเราก็ได้นิพพานความคิดเช่นนี้มีโดยมากนะเพราะสมาธิที่เราทำนั้นเขาเรียกว่านิพพานพรหมนะนิพพานพรหมซึ่งเอามาหลอกคนที่ทำกรรมฐาน ก็ได้ผลนะได้ผลเพราะคนที่นิ่งอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ตายไปเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นนิพพานเนี่ยไปโผล่ที่พรหมโลกนั้นไปโผล่ที่พรหมโลกฉะนั้นภพจึงมีว่าคนที่ไม่ทำสมาธิเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในกามภูมิเนี่ยก็เรียกว่ากามภพก็คือมีมนุษย์และเทวดา ส่วนที่คนที่ทำสมาธิเนี่ยเบื้องต้นเป็นรูปฌานก็เกิดเป็นรูปภพนะแล้วก็คนที่ทำสมาธิลึกเข้าไปก็ไปเกิดที่อรูปฌานทำอรูปฌานได้ก็คือไปเกิดที่อรูปภพฉะนั้นภพมีสามภพกามภพรูปภพอรูปภพนะ เท่ากับว่าการทำสมาธินั้นถ้าใครคิดว่าเป็นนิพพานคนนั้นก็นิพพานพรหมนั่นเองนะไปเกิดที่พรหมสุดท้ายแล้วเนี่ยไปเกิดที่พรหมเนี่ยคิดว่าใกล้นิพพานแล้วอย่างนรกก็ยังรออยู่ซึ่งนรกนั้นก็ยังไม่พ้นหลังจากที่เราหมดบุญจากพรหมโลก เราก็จะลงนรกต่อไปก็ได้ฉะนั้นพุทธองค์ทรงตรัสว่ามนุษย์โดยมากก็ดีเทวดาโดยมากก็ดีตายไปแล้วเนี่ยโดยมากลงนรกเป็นส่วนใหญ่ดูดิมนุษย์ลงส่วนใหญ่นี่ก็ไม่แปลกอะไรเพราะมนุษย์ตาเนื้อมองไม่เห็นเทวดาเนี่ยจนถึงพรหมโลกก็ดีโดยมากลงนรก ทั้งที่เขาก็เห็นนรกอยู่เนี่ยบุคคลเหล่านั้นก็พ้นนรกไม่ได้อันนั้นน่ากลัวที่สุดก็คือว่าเขาเห็นแต่เขาพ้นไม่ได้เราไม่เห็นเนี่ยพ้นไม่ได้ก็เพราะว่าไม่เห็นอาจจะไม่เข้าใจว่ามีหรือไม่มีแต่เขาเห็นอยู่เนี่ยพ้นไม่ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าอย่างไรใช่ว่าไปเกิดพรหมโลกนี้ จะทำให้เราพ้นนรกไม่พ้นไม่พ้นเลยแล้วอะไรทำให้เขาไม่พ้นจากนรกเพราะว่าระหว่างที่จิตสงบนั้นน่ะกิเลสมันไม่ได้ออกแต่เป็นเพียงแต่ว่าเป็นกิเลสที่นอนอยู่ในก้นบึ้งของใจนั่นเองเหมือนเอาน้ำมาแก้วหนึ่งน้ำแก้วเนี้ย มันกระเพื่อมอยู่เสมอเนี่ยตะกอนก็ไม่ได้นอนก้นเพราะเราเกลื่อนเขย่าอยู่เสมอแต่เมื่อเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยเอาน้ำแก้วเนี่ยมาตั้งที่บนโต๊ะตั้งตรงไหนก็ได้นะนิ่งๆไว้ต่อมาน้ำก็จะแยกสัดส่วนว่าส่วนที่เป็นตะกอนก็จะนอนก้นส่วนข้างบนก็จะใส่ ถามว่าน้ำแก้วเดียวเนี่ยมีทั้งตะกอนนอนก้นและข้างบนใสเนี่ยมันอยู่ในแก้วเดียวกันกิเลสของเราก็เหมือนนอนอยู่บนก้นแก้วเหมือนตะกอนนอนก้นแต่เบื้องบนใสก็เหมือนจิตเราใสก็อยู่ในสมาธินั่นเองเวลาเข้าสมาธินะจิตเราจะใสสะอาดนะเราไปมองที่ใสเบื้องบนแต่บนก้นเนี่ยมันนอนอยู่นั่งเยอะแยะ มันไม่ได้ออกจากแก้วเลยเวลาตายปุ๊บมันก็ไปทั้งแก้วเลยตะกอนก็ไปด้วยตะกอนตรงนั้นเนี่ยจึงเป็นพิษสงฆ์ทำให้ตกนรกได้เพราะเขาไม่ได้แยกออกจากแก้วนั้นยังอยู่ในแก้วใบเดียวกันอยู่แต่มันแยกชั้นกันก็จริงระหว่างนอนก้นกับบนใส มันก็แยกอยู่แต่มันยังแยกอยู่ในแก้วเดียวกันก็ถือว่าไม่แยกนะแยกก็เหมือนไม่แยกนั่นเองมันยังรวมกันอยู่ได้
แต่เมื่อน้ำนั้นเวลาออกสมาธิมาน้ำนั้นก็เพิ่มจิตเราก็เพิ่มมันก็ฟุ้งขึ้นมาอีกแหละไอ้ที่นอนก้นนั้นกิเลสที่นอนอยู่ในก้นมึงของจิตเนี่ยเราสังเกตไหมว่าเวลาเราออกสมาธิอ้าวมีเหมือนเดิมตอนเข้ามันอยู่ไหนอ่ะมันนอนอยู่ก้นนั้นทีนี้นักปฏิบัติจึงว่า การเข้าสมาธิอย่างนั้นจึงไม่ใช่นิพพานไงนะไม่ใช่นิพพานไงเพราะนิพพานเนี่ยไม่มีตะกอนหนอนก้นเข้าใจไหมแสดงว่าเรายังเชื่อจิตใสๆไม่ได้จิตว่างสว่างสงบใสเจียวเวลานิ่งนั่งเนี่ยนิ่งใสเจียวไม่มีอะไรเชื่อไม่ได้เพราะอะไรเพราะตะกอนมันไม่เห็นมันหนอนก้นอยู่ ถ้าเกิดว่ากิเลสเราหมดจริงเนี่ยเข้าสมาธิจิตเราก็ใสสะอาดว่างสว่างสงบออกมาจิตเราก็นิ่งอยู่งั้นไม่ไปไหนแล้วกิเลสเราก็ไม่มีไม่ไปทั้งโน้นไม่ไปทั้งจิตจะเป็นหนึ่งรู้เวลาอันนั้นใช่ไม่เข้าสมาธิเลยก็หนึ่งเดียวเข้าสมาธิก็หนึ่งเดียวออกมาก็หนึ่งเดียวอันนั้นใช่นิพพาน เพราะตอนเข้าก็นิ่งตอนออกมาก็นิ่งเหมือนเดิมแต่เราไม่เป็นเช่นนั้นใช่ไหมเข้าไปนิ่งแต่ออกมาเนี่ยไม่นิ่งเลยจึงว่าไม่ใช่นิพพานไงนะไม่ใช่นิพพานทีนี้เราจะทำยังไงให้เป็นเช่นนั้นได้ล่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นนิพพานจริงเนี่ยเข้าก็นิ่ง ออกมาก็นิ่งไม่เข้าสมาธิเลยก็นิ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ทำสมาธิสักสิบปีเนี่ยจิตก็นิ่งตลอดและจิตของเราเนี่ยไม่ได้ทำสมาธิเลยไม่ได้เข้าสมาธิเลยเนี่ยตลอดวันหนึ่งเนี่ย24 ชั่วโมง24 ชั่วโมงนี้ก็นิ่งเพราะไม่มีเหตุปัจจัยอะไรทำให้จิตไม่นิ่งได้เพราะสิ้นเหตุปัจจัยเหล่านั้นแล้ว อันนั้นแหละคือนิพพานฉะนั้นนิพพานเนี่ยเราจะวัดด้วยจิตอะไรถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าจะรู้ว่านิพพานอยู่ที่เราได้นิพพานเนี่ยวัดที่จิตปกติเพราะปกตินี่เองจะเป็นเครื่องวัดว่าเรายังมีกิเลสหรือยังแสดงว่าเราเข้าสมาธิไปเนี่ยเราไปวัดว่ากิเลสเนี่ยวัดไม่ได้เพราะยังไงมันก็นิ่ง ฉะนั้นเขาไม่วัดตอนนิ่งเขาไม่ได้วัดในสมาธิเขาวัดจิตปกติถ้าจิตปกติของเราเนี่ยไม่มีกิเลสจิตเราจะไม่มีการไปเลยนะเหมือนน้ำแก้วนั้นน่ะถ้าเราเอาตั้งไว้นิ่งๆ เบื้องล่างตะกอนนอนก้นข้างบนใสวัดไม่ได้ว่าสะอาดแล้วใสสะอาดแล้วเราจะต้องวัดว่าถ้าจะให้วัดแล้วเนี่ยอย่าให้น้ำนั้นแก้วนั้นนิ่งให้เขย่าดูถ้ามันไม่มีอะไรฟุ้งแสดงว่ามันใสจริงก็ต้องไม่มีตะกอนใช่ไหมถ้ามันไม่ฟุ้งถ้ามีตะกอนก็ต้องฟุ้งขึ้นมาอยู่ดี แสดงว่าถ้าน้ำใสจริงน้ำสะอาดจริงเนี่ยเขย่ามันก็ใสนิ่งมันก็ใสเราจะเขย่ายังไงความขุ่นก็ไม่มีตะกอนที่นอนก้นที่ฟุ้งขึ้นมาก็ไม่มีแสดงว่าน้ำนี้ใสจริงบริสุทธิ์จริงฉะนั้นเราจะไม่วัดตรงที่ว่าแก้วนิ่งเราต้องวัดที่แก้วที่ไม่นิ่งนี่แหละว่ามันใสอยู่ไหมเหมือนจิตปกติเนี่ย จิตที่ไม่นิ่งเนี่ยมันนิ่งไหมเราวัดตรงนี้ถ้าใครเป็นจิตที่หลุดพ้นจริงๆแล้วเนี่ยจิตเราเนี่ยจะนิ่งทุกเวลาตลอด24 ชั่วโมงตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชีวิตจะไม่มีสองเลยเป็นหนึ่งเดียวอันนั้นคือพระนิพพานนะฉะนั้นนิพพานพระนิพพานเนี่ย
เขาไม่ได้วัดตอนเข้าสมาธิเขาวัดตอนออกมาแล้วว่าเรามีกิเลสอยู่ไหมแล้วกิเลสเนี่ยเราไม่สามารถจะวัดได้ตอนที่จิตอยู่ในสมาธิเลยนะถึงแม้ว่าออกสมาธิมาแล้วเนี่ยจิตเรามีกิเลสอยู่เนี่ยตอนตายเราก็จะเข้าสมาธิทิ้งกิเลสไปข้างนอกไม่ได้มันจะติดจิตไปเลยทิ้งให้ใครใครก็ไม่รับหรอกนะมันเป็นจิตของเราเท่ากับว่าเราตายปุ๊บเนี่ยต้องหิ้วไปทั้งหมดเลยอะไรติดอยู่ในจิตก็ไปด้วยหมดเลยถึงขณะนั้นไม่ปรากฏขึ้นมาในจิตมันก็ไปด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวแสดงว่าการทำสมาธิของเรานั้นไม่พอไม่พอเพราะออกมาแล้วเนี่ยมีกิเลสเหมือนเดิมทำกี่ปีกี่ปีก็อยู่เท่านั้นเนี่ยร้อยปีก็อยู่เท่าเดิมนั่นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะยุบอะไรที่จะหมดไปก็ไม่มีถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงแสดงว่าสมาธิของเรานั้นจบไม่ได้ไม่พอเราก็ต้องมารู้พระธรรมคำสอนพุทธเจ้าต่อไปอ้าวที่ทำสมาธินี่ยังไม่รู้คำสอนพุทธเจ้าเลยยังไม่รู้นะยังไม่รู้เพราะคำสอนพุทธเจ้านี่ลึกกว่านี้อีกนะลึกกว่านี้อีกแสดงว่าที่เราทำสมาธินั้นเป็นเพียงแต่นอกคำสอนเพราะพุทธองค์เนี่ยก็ทรงทำอย่างนี้มาก่อนเป็นพุทธเจ้าแล้วเราจะเห็นไหมว่าตอนที่พุทธเจ้าแลกนาขวัญเป็นราชกุมารพระชนมายุ7 ขวบก็ทำสมาธิได้ปฐมฌานแล้วท่านก็ยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ทำสมาธิกับอาลารบททุกขดาบทก็เป็นสมาธิถึงสูงสุดแล้วท่านก็ยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้แสดงว่าท่านยังไม่รู้ความเป็นพุทธะหรือความเป็นผู้รู้แจ้งยังไม่พ้นทุกข์นั่นเองเท่ากับว่าท่านยังไม่มีความรู้พอที่จะพ้นทุกข์ยังขาดความรู้นั้นอยู่เช่นเดียวกันกับเราที่ทำสมาธิแล้วเนี่ยจิตเรานิ่งเฉพาะสมาธิออกมาก็ไม่นิ่งแล้วเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่มีพุทธะอยู่ยังไม่รู้ลึกคำสอนพระเจ้าอันเดียวกันนะเหมือนพระเจ้านั่นแหละท่านก็เคยทำสมาธิอย่างนี้มาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคำสอนพระเจ้าจึงเป็นคำสอนที่เหนือมากสูงมากอย่างที่เคยบอกไว้ตั้งต้นว่ามนุษย์และเทวดาคิดไม่ออกหรอกว่าจะทำไงต่อเราเองคิดออกได้ไหมล่ะทำไงต่อเรายังคิดไม่ออกเลยฉะนั้นมนุษย์เราคิดไม่ออกเทวดาถึงพรหมโลกก็คิดไม่ได้คิดได้อยู่แค่นี้สมาธิเท่านั้นเองได้อันนี้ได้แล้วก็คิดว่าสมาธินี่เป็นนิพพานนั่นคือความคิดที่ผิดมากนะไม่ใช่นิพพานเป็นนิพพานหลอกนิพพานพรหมหลอกให้ทุกคนหลงอยู่ในนั้นว่าเป็นนิพพานแต่นิพพานจริงเนี่ยยังลึกกว่านั้นอีกอย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่านิพพานจริงคืออะไรนิพพานจริงก็คือว่าจิตเรานี่พ้นจากกิเลสทั้งหมดและการพ้นจากกิเลสทั้งหมดเนี่ยเราจะวัดได้อย่างไรก็วัดด้วยจิตที่ปกตินะจิตอยู่ในภาวะปกตินี่เองเราจะวัดได้ว่าเป็นนิพพานหรือยังตอนเข้าสมาธิวัดไม่ได้เมื่อเราออกสมาธิแล้วจิตเรายังมีการไปการมาอยู่ชื่อว่ายังไม่พ้นยังไม่ใช่นิพพานถ้าอย่างนั้นแล้วคำว่านิพพานในที่นี้เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรนะนั่นคือที่มาของการฟังธรรมไงว่าเราอยากรู้ในสิ่งที่ไม่รู้เข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจเป็นที่มาของการแสดงธรรมและก็มีการฟังธรรมขึ้นมาจากผู้รู้ทั้งหลาย
เท่ากับว่าเราจะต้องไปรู้สิ่งที่ลึกกว่านั้นที่มนุษย์และเทวดาก็คิดไม่ได้นอกจากผู้เจ้าท่านเองที่คิดได้เพราะผู้เจ้ามีบารมีที่คิดเรื่องนี้ได้และเราเนี่ยไม่มีบารมีมากพอที่จะคิดได้ก็อาศัยทำตามท่านต้องรอท่านตรัสรู้ก่อนแล้วค่อยไปฟังธรรมของท่านแล้วก็ทำไปตามที่ท่านได้ฟังนั้นทีนี้ท่านก็สอนมาแล้ว 2,000 กว่าปีเราไปอยู่ที่ไหนเนาะไม่รู้ไม่เห็นเนื่องได้พลนมาตรงนี้ก็นี่สิถึงว่าเราต้องมาฟังธรรมไงท่านสอนมาแล้วเปิดมาแล้วก็คือว่าเราจะต้องมารู้สิ่งที่เราจะรู้นั้นคืออะไรคืออริยสัจ4นะการไม่รู้นั้นก็คือไม่รู้อริยสัจ4นี่เองเพราะการรู้นั้นก็คือรู้อริยสัจ4อริยสัจ4จึงเป็นหัวใจของพุทธะการเข้าถึงพุทธะก็คือการเข้าถึงอริยสัจ4ซึ่งเป็นความรู้ลึกซึ้งที่รู้ได้ยากพุทธองค์ทรงเคยเปรียบไว้ว่าถึงแม้มีคนบอกว่าเอาไหมล่ะให้รู้อริยสัจ4ได้เนี่ยแต่ต้องแลกหน่อยเช้าเนี่ยจะต้องถูกเสียบด้วยหอกเนี่ย100 เล่มตอนเย็นก็ถูกเสียบด้วยหอกเนี่ย100 เล่มแล้วก็ทำอย่างเนี้ยทั้งทุกวันจนอายุครบ100 ปีแล้วให้ความรู้อริยสัจ4ไปแลกเอาท่านบอกว่าควรจะเอาเพราะการเจ็บแสบหรือทุกข์กับการที่ถูกเสียบหอกตั้ง100 เล่มเช้าเย็นเนี่ยยังทุกข์น้อยกว่าที่เราไม่รู้อริยสัจ4ถ้าเกิดว่าเราถูกเสียบอย่างนี้100 ปีเนี่ยควรจะยอมรับแล้วก็เอาความรู้นั้นออกมาแลกเอาควรจะแลกด้วยเหมือนกันอันนี้ท่านกล่าวนะท่านเปรียบเทียบให้เห็นแต่คนเราเนี่ยหอกเล่มเดียวมันก็ตายแล้วนะไม่ต้อง100 เล่มหรอกนะแต่อันนี้ท่านเปรียบเปรยเรียบเทียบให้เห็นว่าความทุกข์ของคนเรามากมายเนี่ยการที่เราทุกข์นั้นก็เพราะไม่รู้อริยสัจ4นะไม่รู้อริยสัจ4นี่เองทีนี้อริยสัจ4เนี่ยเป็นการรู้ยากเข้าใจยากเราจะรู้ได้อย่างไรอริยสัจ4เนี่ยเป็นของประเสริฐเลิศเลอที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็คือตรัสรู้อริยสัจ4นี่เองท่านตรัสรู้อริยสัจ4นี้เนี่ยไม่หมดจดเพียงใดท่านจะไม่ปฏิญาณตนว่าได้ตรัสรู้แล้วเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทบทวนอริยสัจ4เนี่ยที่รู้ขึ้นมาเนี่ย3 รอบนะทบทวนอยู่3 ครั้งก็เรียกว่าปฏิวัติ3มีอาการ12ไม่หมดจดเพียงใดจะไม่ปฏิญาณตนว่าตรัสรู้แสดงว่าอริยสัจ4นี้เป็นเรื่องยากลำบากที่ใครจะรู้ได้ยากได้ง่ายๆไม่ได้ถึงแลกด้วยถูกหอกในเสียบเช้าเย็นตั้ง100 ปีก็ยังควรจะแลกก็เพราะว่าทุกข์ที่มากกว่านั้นที่เราจะต้องรับเนี่ยเพราะไม่รู้อริยสัจ4นี่มีมากกว่าทุกข์ที่ได้รับหอกนั้นหอกเสียบนั้นยังน้อยกว่าอีกว่างั้นอันนี้ก็ทำให้ท่านเราได้เห็นได้ว่าความทุกข์มากมายนั้นทำให้เราเนี่ยเข้าถึงอริยสัจ4ไม่ได้แล้วทุกข์ทั้งหลายของเราหมดไปนั้นก็คือเรามารู้อริยสัจ4นี่เองทีนี้อริยสัจ4เนี่ยมีเหตุปัจจัยอะไรหนอที่มนุษย์ที่ไม่รู้และก็รู้ขึ้นมามนุษย์และเทวดาเนี่ยท่านก็กล่าวถึงว่ามีปัจจัยอยู่4 อย่างนะปัจจัย4 อย่างเหล่านี้เองทำให้บุคคลที่ไม่รู้อริยสัจ4เนี่ย
แล้วก็สามารถที่จะรู้ยัสสีขึ้นมาได้ด้วยปัจจัยอยู่4อย่างข้อที่1ก็คือว่าสัปปลิสูสังเสวะสัปปลิสูสังเสวะหมายความว่าครบสัตบุรุษนะครบสัตบุรุษหมายความว่าอะไรครบสัตบุรุษหมายถึงว่าเราครบกับบุรุษผู้รู้ก็คือพระยะเจ้านั่นเองที่ท่านรู้ยถาสีนั่นเองตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์นั่นเองก็ว่าท่านจึงจัดเป็นสัตบุรุษบุรุษผู้รู้ธรรม7อย่างนะสัตตะแปลว่า7นะสัตตะเนี่ยนะ7สัตบุรุษบุรุษที่มีธรรม7ประการนั่นเองนะบุคคลเหล่านั้นคือพระยะเจ้านั่นเอง7ประการอะไรนะก็จะแง้มให้ฟังหน่อย1เป็นผู้รู้จักอัตถัญญุตานะรู้จักอัตหมายถึงว่าหัวข้อธรรมะของพุทธเจ้าแต่ละข้อเนี่ยข้ออัตข้อธรรมนั่นเองบทธรรมะแต่ละบทเนี่ยท่านเข้าใจอัตเหล่านั้นอัฏฐะนั่นเนี่ยอัฏฐะพยัญชนะนั่นเนี่ยนะรู้จักอัตอัตถัญญุตารู้จักอัตสองธรรมัญญุตารู้จักธรรมรู้จักอัตจักธรรมนั่นเองสามก็คือรู้จักตนอัตตัญญุตานะอัตตัญญุตารู้จักตนว่าตนเนี่ยเป็นคนเช่นไรนะแล้วก็รู้จักตนแล้วก็รู้จักคนอื่นเขาเรียกว่าปริสันยุตารู้จักบริษัทบริษัทปริสันนี่ก็คือบริษัทนั่นเองรู้จักประชุมชนนั้นบริษัทที่มาประชุมกันนั้นไม่ใช่บริษัทห้างร้านอะไรไม่ใช่นะบริษัทหมายถึงพุทธบริษัทก็หมายถึงบาศกบาศิกาคนที่มาเป็นพุทธมามกะนั่นเองเขาเรียกว่าพุทธบริษัทรู้จักบริษัทรู้จักเขายุคหลักเรานั่นเองรู้จักตนเองก็คืออัตตัญญุตารู้จักบริษัทก็คือปริสัญญุตารู้จักเวลาการอันควรเหมาะสมอะไรเขาเรียกว่าการลัญญุตานะรู้จักการแสดงธรรมพอประมาณหรือประมาณด้วยเวลาประมาณด้วยอัตที่พูดหรือแสดงนั้นเขาเรียกว่ามัตตัญญุตารู้จักบุคคลแต่ละคนว่าควรให้ธรรมะอะไรหรือแจกแจงอย่างไรรู้จักบุคคลนั้นด้วยเขาเรียกว่าปุคคลัญญุตานะอัตถัญญุตาอัตตัญธรรมัญญุตาอัตตัญญุตากาลัญญุตาปริสัญญุตาปุคคลัญญุตามัตตัญญุตาเขาเรียกว่า สัตบุรุษนะซึ่งเราคบคนเช่นนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นเหตุปัจจัยให้เราเข้าสู่อริยสัจสี่สัมมาทิฏฐิได้นะอริยสัจสี่นี่แปลว่าความเห็นที่ถูกต้องก็คือสัมมาทิฏฐิด้วยนะพูดถึงสัมมาทิฏฐิก็คือรวมความของอริยสัจสี่นั้นด้วยทีนี้ว่าเมื่อประการที่หนึ่งก็คือคบคนเช่นนั้นสัพปริสังสูเสวะสัพปริสูสังเสวะนะคบสัตบุรุษสองก็คือว่าสัทธรรมัสสวนะได้มีโอกาสฟังธรรมของท่านสัทธรรมัสสวนะก็คือการฟังธรรมนั่นเองสามเมื่อท่านแสดงธรรมแล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยข้อสามก็คือว่าเมื่อท่านแสดงธรรมอย่างไรไปเราจดจำไว้ในการแสดงธรรมของท่าน
ให้เข้าใจแล้วทำใจตามนั้นนะทำใจตามที่ท่านสอนว่าท่านให้ใจทำให้ใจท่านบอกว่าให้ทำใจอย่างนี้นะวางใจอย่างนี้นะอย่าวางอย่างนี้นะให้ทำอย่างนี้นะอะไรพวกนั้นเลยเราก็จำไว้เขาเรียกว่าทำตามที่ท่านแนะนำและทำใจตามนั้นเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะข้อที่สามก็คือโยนิโสมนสิการข้อที่สี่ก็คือเมื่อเราทำใจตามนั้นผลของการทำนั้นก็จะปรากฏแก่เราไปตามลำดับของการเกิดของคนนั้นว่าคนนั้นทำมากี่ปีแล้วล่ะได้เท่านี้นะคนนั้นทำกี่ปีละกี่วันละกี่เดือนละก็ได้ตามฐานะของคนนั้นเขาเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปตินะอันนี้คือข้อที่สี่นะสี่อย่างนี้แหละทำให้เราเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเข้าไปสู่สัมมาทิฏฐิได้หนึ่งคบสัตบุรุษสองฟังธรรมของท่านสามทำใจตามนั้นสี่ธรรมานุธรรมปฏิปติผลของการปฏิบัติธรรมก็เกิดขึ้นแก่เราทุกคนเริ่มเกิดไปเรื่อยๆนั่นเองสี่อย่างฉะนั้นสี่อย่างนี้เนี่ยเราไม่ต้องแลกด้วยหอกก่อนนะฟังธรรมก็คงได้แล้วล่ะก็จะรู้ยถาสีได้นะรู้ยถาสีได้เราก็สามารถที่จะรู้ยถาสีได้ด้วยเหตุสี่ประการแล้วก็จะเป็นความเห็นที่ถูกต้องก็คือสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็คือว่าเหตุปัจจัยของการที่จะเข้าสู่สัมมาทิฏฐิก็คือเข้าได้อย่างนี้ทีนี้ว่าอายสัจสี่เนี่ยเราครบสัตบุรุษแล้วฟังธรรมของท่านท่านชี้แจงอย่างไรท่านก็จะชี้แจงว่าการที่เราเข้าสมาธิแล้วสงบแต่ออกมาไม่สงบความไม่สงบนั้นเพราะเราไม่รู้อายสัจสี่นั่นเองถ้าเรารู้จิตเราก็ต้องสงบตลอดเวลาได้ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่สงบได้แต่สงบเข้าสมาธิเท่านั้นออกมาก็ไม่สงบเราจะต้องสงบตลอดเวลาทีนี้เมื่อเราออกสมาธิมาแล้วเนี่ยจิตเราไม่สงบนั้นเนี่ยเพราะเราไม่รู้ยสัจสีเนี่ยไม่รู้อย่างไรไม่รู้ว่าจิตเราคิดเนี่ยคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่เนี่ยอะไรความคิดเหล่านั้นมาจากไหนอะไรทำให้เขาคิดนะรู้แต่ว่าลองถามตัวเองที่ว่าความคิดของเราเดี๋ยวคิดโน่นคิดนี่เนี่ยความคิดเหล่านี้มาจากไหนลองถามตัวเองแล้วก็นึกคำตอบดูสิว่าความคิดที่เราคิดไม่จบเนี่ยมันมาจากไหนคิดได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันมาจากไหนนะลองถามดูสิแล้วก็นึกคำตอบดูสิลองนึกไปในใจก่อนนะเดี๋ยวจะตอบให้ฟังแล้วจะตรงไหมลองถามตัวเองดีว่าความคิดทั้งหมดเนี่ยรู้แต่มันคิดนะแต่รู้ว่าความคิดมาจากไหนได้คำตอบไหมยังตอบไว้ในใจก่อนเนาะเดี๋ยวจะตอบให้ฟังมันจะตรงกันไหมความคิดทั้งหมดมาจากไหนเราก็ยังนึกไม่ออกความคิดทั้งหมดเนี่ยมันมาแล้วจะดับอย่างไรมาจากไหนก็ยังนึกไม่ได้ดับอย่างไรก็ดับนึกไม่ได้แล้วหนทางที่จะไปนำไปสู่การปฏิบัติและดับความคิดเหล่านี้เนี่ยจะปฏิบัติแบบไหนหนอมันมีคำว่าสี่อย่างแต่เราเข้าใจ
คร่าวๆอย่างเดียวทุกคนจะถามตัวเองว่าความคิดทั้งหมดเนี่ยมันไม่สงบเนี่ยถามว่าคนเราทุกข์ไหมทุกคนจะตอบว่าเออทุกข์นะมันไม่สงบมันทุกข์มากอันนี้เรารู้นะว่าเออจิตไม่สงบมันทุกข์นะเพราะมันวุ่นวายทำให้เราลำคาญใจทุกข์แต่ความคิดนี้มาจากไหนเราเริ่มตอบไม่ได้แล้วเราจะดับความทุกข์นี้ดับความคิดนี้ได้อย่างไรจากไหนอย่างไรเราเริ่มคิดไม่ออกแล้วและข้อปฏิบัติล่ะปฏิบัติแบบไหนที่จะนำไปสู่การดับการทำลายความคิดเหล่านี้ให้สิ้นไปเราตอบไม่ได้เลยแสดงว่า4ข้อเราตอบได้ข้อเดียวก็คือความคิดเนี่ยทุกข์ไหมทุกข์ตอบได้เหตุของความคิดมาจากไหนไม่รู้การดับทุกข์ดับความคิดดับยังไงไม่รู้แล้ววิธีทำล่ะจะปฏิบัติแบบไหนที่จะนำไปสู่การดับข้อปฏิบัติน่ะไม่รู้นี่หมายถึงว่า4ข้อเรารู้ข้อเดียวแล้วข้อเดียวที่รู้ก็รู้แบบงั้นๆแหละงูรู้แบบคร่าวๆพอได้รู้ได้บ้างแสดงว่าเราไม่ตอบเราตอบไม่ได้หรือว่าเราตอบไม่รู้เนี่ยแสดงว่าเราไม่รู้ยถา4นั่นคืออันเดียวกันนะอันเดียวกันเราไม่ตอบเราตอบครับเราถามตัวเองเราตอบตัวเองไม่ได้ตรงนี้เนี่ยเท่ากับเราไม่รู้ยถา4นี้คืออย่างเดียวกันตอบได้ไหมยังไม่รู้เนาะก็นี่ไงบอกแล้วว่ามนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยอะเทวดาก็คิดไม่ได้เลยนะพระพรหมก็คิดไม่ได้เหมือนดังเราเหมือนกันเอาไหนมนุษย์ฉลาดเราก็ฉลาดไหมเลยคิดดูที่ว่ามันดับมันยังไงมันรู้ไหมล่ะก็ถึงได้บอกว่ายถา4รู้ยากมากนั่นไม่ใช่วิสัยเราจะรู้ได้ง่ายถ้าจะรู้ก็ต้องมีคนแสดงทำให้ฟังเท่านั้นแหละครบสัจบุรุษแล้วแสดงฟังให้ทำอ๋ออย่างนี้เหรอถึงจะรู้ได้ถ้าใครไม่แสดงให้เราฟังเราจะไม่รู้เลยเพราะปัญญาของเราไม่ถึงใครบอกว่าตัวเองมีปัญญายังไงก็ไม่ถึงเพราะอย่างอื่นคิดได้หมดนะอย่างนี้มันเป็นปัญหาระดับโลกที่จะต้องอาศัยปัญญาของพระปัญญาของพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วอาศัยปัญญาของสาวกที่ทำตามพุทธเจ้าก็คือทรงสาวกนั่นเองสัตบุรุษนั่นเองเราถึงจะร้องอ๋อขึ้นมาอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องมีการรู้ยถา4ขึ้นมาถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ทีนี้ว่าเรานึกแล้วยังหาคำตอบไม่ได้ว่าจิตคิดไปเนี่ยไปทุกข์ไหมทุกข์และรู้ไหมว่าความคิดมาจากไหนไม่รู้แล้วจะดับความคิดยังไงไม่รู้หนทางที่จะดับหนข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การดับปฏิบัติอย่างไรล่ะไม่รู้เหมือนกันนะคือไม่รู้3รู้1แต่รู้1นั้นก็รู้แบบปูปาไปก่อนอันนี้เองเป็นสาเหตุที่ว่าเราต้องฟังธรรมและฟังแล้วก็จะไปเข้าไปสู่หลักการที่ปกติ4อย่างนั่นเองทำให้เราร้องอ๋อขึ้นมานึกคำตอบได้ยังนึกไปก่อนเนาะถูกผิดก็นึกไปก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวจะตอบให้ฟังแล้วจะตรงไหมทำข้อสอบกันแสดงความสามารถหรือแสดงสติปัญญาของเราว่าเราจะรู้ไหมที่เรานึกคำตอบในใจเราเนี่ยมันจะตรงที่เราจะได้ยินได้ฟังนี้ไหมจะบอกให้ก็ได้ไม่ต้องร้องแลกด้วยหอกเสียบสัก100เล่มหรอกเนาะให้ฟรีๆเลยคือทุกข์ทั้งหมดก็คือความคิดของเรานั้นทุกข์อันนั้นถูกต้องนะ
พราะความคิดของเราคือความวุ่นวายความไม่จบอย่างที่เคยบอกว่าเราลองถามตัวเองดีว่าความคิดของเราจะหยุดณที่ไหนเรายังไม่มีคำตอบแล้วเมื่อเราตายรอยเท้าเราเนี่ยไปสิ้นสุดที่ป่าช้าแต่รอยเท้าของจิตเดินทางอากาศต่อไปรอยเท้าทางพื้นดินเนี่ยที่สุดตรงนั้นแต่รอยเท้าลงในอากาศเนี่ยยังไม่สิ้นสุดถือว่าจบไม่ลงก็อธิบายไปแล้วทีนี้เราจะทำยังไงให้รอยเท้าในอากาศนี้หยุดซะต้องมารู้ยถาสีนี่เองเท่ากับว่าจิตเราคิดทั้งหมดนั้นเป็นทุกข์เหตุของทุกข์เหตุของความคิดเหล่านั้นมาจากฉันทราคะการดับความคิดนั้นการดับอารมณ์เหล่านั้นจะต้องทำลายฉันทราคะด้วยวิราคะก็คือนิโรธหนทางที่จะนำไปสู่การดับนั้นข้อปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่คือคำตอบนะตรงไหมไม่ตรงสักคนเลยบอกแล้วมันรู้ยากนะบอกแล้วรู้ยากยากจริงๆไม่ใช่ง่ายคือมันแก้ได้นะจิตเนี่ยแก้ให้หยุดตลอดเวลาได้หมดเลยไม่ใช่ไม่แก้ไม่ได้แต่ต้องรู้ยถาสีก่อนถึงจะแก้ได้คือเราต้องการให้ว่าจิตเราเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็สงบสงบตลอดเวลาไม่มีการไปอีกแล้วถาวรเลยต้องรู้ยถาสีแต่ทีนี้เราไม่ถาวรแบบนั้นเข้าสมาธิสงบออกมาวุ่นวายอีกแล้วมันไม่จบไม่จบทำกี่ร้อยปีก็อยู่อย่างนั้นแน่ไม่จบเพราะอะไรไม่รู้ยถาสีและจะจบได้ไหมล่ะจบได้ไม่ใช่จบไม่ได้จบได้อะไรรู้ยถาสีนี่เองเพราะการไม่รู้ยถาสีนี้เป็นเรื่องใหญ่มากถามว่าจิตของเราเนี่ยความคิดต่างๆนี่เป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์แน่นอนเหตุของการคิดเนี่ยจิตเราเนี่ยความคิดมาจากไหนเนี่ยมาจากฉันทราคะฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีคำสองคำบวกกันแล้วคือฉันทราคะพอใจและยินดีการดับความทุกข์ความดับความคิดนั้นดับอย่างไรก็ดับฉันทราคะนี่แน่ดับความยินดีนี่เองและหนทางที่จะนำไปสู่การดับนั้นข้อปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์8เท่ากับว่าเราจะต้องอบรมมรรคนั่นเองมีองค์8ประการแล้วเราทำสมาธินั้นไม่ใช่มรรคเหรอไม่ใช่ยังไม่ใช่มรรคก็การไม่ใช่มรรคนั่นเองมาถึงแก้อะไรไม่ได้นะเราจะต้องอบรมมรรคนั่นเองจะเป็นทางออกเรื่องนี้ฉะนั้น4อย่างนี้เนี่ยจะนำไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงได้อันนี้แหละจึงว่าการรู้ยถาสีเนี่ยจึงเป็นของจำเป็นของทุกคนนี่ว่าเราจะกระจ่างเรื่องนี้ได้อย่างไรให้ขยายความหน่อยว่ามันเป็นยังไงกันแน่ก็คือว่าคนเรานี้ความคิดคือความทุกข์เหตุของความคิดนั้นก็คือฉันทราคะ
ฉันทราคะเนี่ยคืออะไรพอใจและยินดีพอใจอะไรยินดีอะไรพอใจยินดีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพูดง่ายๆก็คือพอใจในร่างกายนี้รูปนี้ก่อนแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นจะเป็นผลพวงผลตามพูดง่ายๆก็คือว่าเราพอใจในตัวเราร่างกายอันนี้ตั้งแต่หัวถึงเท้านี่เองความพอใจอันนี้แหละเป็นฉันทราคะเมื่อฉันทราคะมีขึ้นมาจึงเป็นอุปทานหรืออุปธิหรืออุปทานตามมาอีกทีหนึ่งก็คือความยึดมั่นนะเป็นความยึดมั่นทีนี้ว่าเรามาจากฉันทราคะตรงนี้เนี่ยเราจะทำลายฉันทราคะเหล่านี้ด้วยวิราคะวิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีก็คือความไม่ยินดีเดิมทีเป็นของที่มีความพอใจและยินดีอยู่เราจะต้องทำลายความพอใจยินดีนั้นด้วยความไม่ยินดีนั่นคือการดับทุกข์ดับอุปธิดับอุปทานนั่นเองอริยมรรคมีองค์8นี่เองเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความดับอันนั้นอันนี้คือปฏิปทาออกปฏิปทาออกคือหนทางที่ออกจากทุกข์นั้นก็คือมรรคมีองค์8อันนี้ก็คือการรู้ยถาสีจะรู้อย่างนี้ไม่ตรงสักคนเลยนะตรงไหมนึกคำตอบไม่ตรงเลยทุกข์มาจากไหนก็มาจากจิตไงแล้วความคิดทุกข์ไหมทุกข์มาจากไหนมาจากจิตแล้วดับไงดับที่จิตอย่างนี้ตอบไม่ถูกนะอย่างนี้ถูกไม่ได้มันเกิดที่จิตนั่นแหละแต่เบื้องหลังของการเกิดของในจิตนั่นแหละมันมาจากอะไรเป็นเบื้องหลังของมันอีกทีหนึ่งไม่ใช่ตรงนั้นตรงนั้นมันเป็นที่เกิดก็จริงถ้าตอบงี้ผิดหมดเลยได้ดับที่ไหนดับที่จิตไงมันคำตอบอย่างนี้มันไม่ได้นะไม่ได้ถือว่าตอบไม่ถูกมันต้องมีการลึกกว่านั้นทีนี้ถามว่าคนเราทั้งหมดเนี่ยทุกข์ก็คือความคิดและจิตของเราเนี่ยที่คิดไม่จบนะมาจากฉันทราคะฉันทราคะคือความยินดีพอใจอะไรยินดีอะไรพอใจยินดีในร่างกายนี้ว่าเป็นเราฉะนั้นทุกคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยมีร่างกายอันนี้ก็คือร่างกายอาการ32ของเรานี่แหละแล้วทุกคนก็ยินดีมันพอใจมันเองพอใจยินดีร่างกายอันนี้ความพอใจยินดีอันนี้เนี่ยร่างกายอันนี้เนี่ยจึงเป็นสาเหตุของความคิดไม่จบความคิดมาจากแหล่งกำเนิดตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเราจะทำลายแหล่งกำเนิดของความคิดนี้ซะก็คือเราจะเปลี่ยนความยินดีนี้ให้ไม่ยินดีซะด้วยวิราคะธรรมก็คือความไม่ยินดีวิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีก็คือไม่ยินดีนั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่าเรามายินดีในร่างกายเรานั่นแหละทำให้เป็นสาเหตุความคิดของเราออกมามากมายจนไม่จบคิดทุกวันมากมายมาจากตรงนี้ถ้าเราจะดับความคิดของเราให้สงบระงับลงไปก็คือเราจะต้องเบื่อหน่ายร่างกายเรานั่นเองเข้าใจไหมความเบื่อหน่ายนั้นเป็นการสำลอกฉันทราคะเพราะฉันทราคะเป็นตัวชอบเนี่ยและตัวเบื่อหน่ายจะไปแก้ตัวชอบนะให้ไม่ชอบซะให้ไม่ยินดีซะนั่นคือการดับทุกข์ข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์ก็คือมรรคมีองค์8ทีนี้ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอแล้วเนี่ยเราจะต้องมาค้นหาเหตุหาผลของการเกิดของจิตอารมณ์ต่างๆมากมายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการรู้อริยสัจ4
อายตนะ4มีบทบาทตรงนี้ว่าถ้าใครไม่รู้แก้ปัญหานี้ไม่ตกถ้าใครรู้ก็ตกเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยหนทางที่จะนำไปสู่การดับนั้นเนี่ยเราจะปฏิบัติอย่างไรนะแล้วก็ การทำสมาธิของเรานั้นยังไม่พอหรอกมันเป็นการชิมเท่านั้นเองชิมดูก่อนว่าการทำสมาธิจิตเราจะเป็นอย่างไรต่อมาเมื่อเราไม่พอเมื่อออกจากสมาธิจิตเราก็ยังไปอยู่เนี่ยยังไม่พอเราจะต้องมีการอบรมมรรคแล้วเมื่อมรรคเนี่ยเราอบรมแล้วเนี่ยจะทำให้จิตของเราเนี่ยสงบระงับได้ สมาธิที่เราทำนั้นยังไม่ใช่มรรคเป็นแค่สมาธิที่นอกมรรคเป็นการปฏิบัติที่ยุ่งนอกมรรคอยู่ยังไม่อยู่ในมรรคถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราอบรมมรรคเนี่ยเราจะอบรมอย่างไรท่านให้อบรมในสติปัฏฐาน4นั่นเองแสดงว่าสติปัฏฐาน4เนี่ย เป็นตัวลงสนามมรรคเหมือนตัวแผนที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดกันไม่ได้สมมติว่าเราจะเดินทางไปในป่าหรือในสิ่งที่เรายังหลงอยู่ในค่ายกลเราจะต้องมีการเดินทางด้วยแล้วก็มีแผนที่ด้วยว่าเราจะออกทางนี้จะไปทางนี้อย่างทำนองนั้นขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้มรรคเองเนี่ยก็เหมือนแผนที่ แต่คนที่ลงสนามนั้นก็คืออริยสัจสติปัฏฐาน4ซึ่งคนกับแผนที่เนี่ยมีแต่คนแต่ไม่มีแผนที่ก็ไม่ได้มีแต่เดินทางแต่ไม่มีแผนที่ก็ไม่ได้มีแต่แผนที่แต่คนเดินทางไม่มีก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่สำเร็จประโยชน์ฉะนั้นอริยสัจ4มรรคมีองค์8หรือสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นตัวประชุมกันรวมลงกัน ตัวอริยสัจ4เป็นตัวปัญญาตัวมรรคเป็นตัวหนทางหรือแผนที่ตัวสติปัฏฐาน4เป็นตัวลงสนามแบบนั้นเนี่ยลงสนามเหมือนเราลงเข้าไปในอยู่ในสนามนั้นการกระทำนั่นเองฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยพุทธองค์ก็ทรงสอนว่าให้ทุกคนเนี่ยพิจารณากายภายในและภายนอกภายนอกและภายในกายในกายนี้เพื่อจะกำจัดฉันทราคะ นั่นเองก็อย่างที่บอกแล้วว่าคนเราทุกคนเนี่ยเรารักตัวเองความรักนั้นเป็นฉันทราคะในโลกนี้เนี่ยอะไรที่เรารักที่สุดนะสิ่งที่เรารักที่สุดสิ่งนั้นก็คือตัวเราเองแสดงว่าตัวเราเองนั่นแหละเป็นที่รักอย่างยิ่งของเรา เราเป็นที่รักของยิ่งของเราตนนั่นแหละเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนรักอื่นเสมอตนไม่มีตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนอันนี้แหละความรักอันนั้นเป็นฉันทราคะเข้าใจไหมความรักอันนั้นเป็นฉันทราคะถ้าอย่างนั้นเรามีตนเป็นที่รักอย่างยิ่งเนี่ย ทำยังไงจะเป็นหนทางออกล่ะเราจะต้องเปลี่ยนจากความรักนั้นเป็นความเบื่อหน่ายนะเป็นของไม่น่ายินดีซะเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยยินดีอยู่ในตัวเองเนี่ยอยู่แล้วเป็นทุนเดิมทีนี้การปฏิบัติของเราเนี่ยเราจะระดมสติปัญญาทั้งหมดอุบายทั้งหมดเนี่ยทุ่มไปที่ตัวเองนั่นนะเพื่อจะให้เปลี่ยนจากความรักนั้นซะให้มาเป็นความเบื่อหน่าย นั่นคือการทำการปฏิบัติของเราคือของเดิมมันรักอยู่ของใหม่เนี่ยเราจะทำยังไงกำจัดความรักนั้นออกไปซะกำจัดฉันทราคะนั้นซะนั่นคือการดับทุกข์ฉะนั้นเท่ากับว่าตอนนี้ไปเราจะอบรมสติปัฏฐาน4ก็คือเราจะต้องน้อมจิตมาดูตัวเราแล้วก็ พยายามที่เราจะเห็นตัวเองโดยอาศัยอุบายที่
เป็นของที่ไม่น่ายินดีนะที่ธรรมาเคยสอนด้วยว่าให้นึกถึงตัวเองเป็นซากศพนะเงี้ยมันรวมแล้วนะรวมความหมายแล้วว่าเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองเบื่อหน่ายตัวเองเอาทำไมต้องเบื่อหน่ายก็เพราะมันรักอยู่อ่ะมันรักนั่นมันเป็นฉันทราคะไงเดิมทีมันเป็นฉันทราคะแต่ตอนนี้เราจะเป็นวิราคะซะทำลายฉันทราคะด้วยวิราคะวิราคะแปลว่าไม่ยินดีเท่ากับว่างานนี้ก็คือว่าเราจะทำลายความรักในตนซะไม่ให้จิตเรานี่รักร่างกายดีเปลี่ยนความรักนั้นเป็นความเบื่อหน่ายถ้าเปลี่ยนได้ทุกอย่างก็จะจบลงความคิดก็จะอ่อนตัวลงและในที่สุดความคิดก็เหือดแห้งไปในที่สุดด้วยวิธีนี้เท่านั้นนั่นคือการดับอันนี้แหละจึงว่าอายตสี่ต้องมารู้อย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังใครสอนอธิบายให้ฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนมันถึงว่าเป็นของที่เราจะต้องรู้เป็นเรื่องลึกนะที่เราคาดเดาไม่ได้นะเอาเดาเอาไม่ได้นอกจากคนมีสติปัญญาบารมีงานนี้ก็คือว่าเราจะต้องเบื่อหน่ายตัวเองทีนี้เราจะเบื่อหน่ายตัวเองเนี่ยมันจะต้องมีการเห็นตัวเองขึ้นมาก่อนจะเบื่อหน่ายทั้งที่เรายังไม่เห็นตัวเองเนี่ยเป็นไปได้ยากนะเป็นไปไม่ได้ด้วยเท่ากับว่าทุกคนในโลกนี้เนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนเลยเอาไม่เคยเห็นเหรอก็ส่องกระจกทุกวันนะแล้วก็ลืมตาก็ยังเห็นแข้งเห็นขาเห็นตัวเราเองบ้างอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเห็นหรือไม่ใช่อย่างนั้นเห็นด้วยตาเนื้อนะตาเนื้อไม่มีปัญหาหรอกแต่ที่มีปัญหาก็คือตาไหนถ้าตาเนื้อมีปัญหาเนี่ยทุกคนมานั่งสมาธิเอ้าหลับตาเนื้อนะทุกคนก็สงบหมดแล้วเพราะตาเนื้อเนี่ยเป็นผู้มีปัญหาเมื่อหลับแล้วก็ปัญหาก็หมดแต่ไม่อย่างนั้นสิทุกคนมานั่งสมาธิทุกคนก็หลับตาหมดแหละหลับตาเนื้อแล้วแต่ถามว่าทุกคนเนี่ยสงบไหมไม่สงบอ้าวตาเนื้อก็หลับแล้วยังไม่สงบอีกเหรอยังเพราะอะไรเพราะตาในไปเห็นเลยเห็นโน่นเห็นนี่เลยเพราะตาในมันไม่หลับปัญหาจึงว่าปัญหาของเราทุกคนคือตาไหนมันหลับไม่ลงตานอกเนี่ยสั่งหลับมันก็หลับอยู่แต่ตาในมันเปิดนะแล้วก็สั่งหลับตาในก็ไม่ได้มันไม่ยอมหลับมันก็เลยคิดใหญ่มันก็เลยเป็นอารมณ์ที่มาแสดงว่าปัญหาอยู่ที่ตาในตาในดวงนี้เนี่ยมันไม่ยอมหลับมันคอยจะตื่นไปเอาโน่นเอานี่มาคิดเลยทั้งตานอกเราหลับแล้วเนี่ยก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์เท่ากับว่าปัญหาเรื่องนี้ปัญหาคือตาไหนและตานอกของเราเนี่ยเห็นตัวเองนั้นเห็นได้ยอมรับว่าคนเราไม่มีอะไรแต่ตาในเนี่ยไม่เห็นมันก็เลยเถียงกับเรานะเถียงกับเราไม่ยอมรับเราว่าเป็นของไม่เที่ยงงานนี้ก็เลยว่าจับตาในนั่นไปให้เห็นซะนะเราจะต้องเอาตาในนั้นไปเห็นตานอกได้เห็นยังไงก็ละกิเลสไปได้เพราะตาในไม่ยอมเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยทำให้สำเร็จประโยชน์ไม่ได้เราก็เลยว่ายังไม่สำเร็จประโยชน์เราจะต้องอบรมในเรื่องนี้ด้วยตาในให้เห็นทีนี้ทุกคนเนี่ยมาหลับตานอกลืมตาในก็เอาตาในมามองตัวเองเนี่ยปรากฏว่าเห็นไหมล่ะลองดูทีหลับตานอกแล้วก็ลืมตาในแล้วก็ตาในมันเห็นตัวเองเห็นผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อหน้าหาตัวเองเห็นไหมทุกคนไม่เห็นเลยนะไม่เห็นได้แต่รู้เท่ากับว่างานนี้ก็คือว่าเราจะต้องเห็นให้ได้ไม่เห็นนั่นแหละเราจะต้องเห็น
เอาในเมื่อจิตนั้นมันยังไม่เห็นเนี่ยจะให้เห็นได้มันได้หรือคือความเห็นเนี่ยมันไม่ได้เกิดทันทีความเห็นนี้จะเกิดไปตามลำดับของการอบรมตอนนี้เรายังไม่ได้อบรมยังไม่เกิดหรอกแสดงว่าตัวความเห็นนั้นมันเห็นได้แต่ต้องมีการอบรมไปก่อนเรื่อยๆแล้วมันค่อยๆเห็นหรอก นั่นเองว่าความเห็นนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเราจะหลับตาปุ๊บมนึกมองเห็นแจ้งไปเลยมันไม่ได้ต้องอบรมก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะคิดว่าไม่มีไม่ได้บางคนหลับตาแล้วไม่เห็นน่ะก็เรียกว่ามันไม่เห็นไม่ใช่เราต้องเห็นถ้าไม่เห็นงานนี้จบไม่ลงเลยท่านถึงจัดยถาสี่ข้อนี้ว่านิโรธแปลว่าทำให้แจ้งนะข้อที่สามว่า นิโรธแปลว่าดับทุกข์ก็คือทำให้แจ้งแจ้งตรงไหนแจ้งตรงที่มันมืดนั่นเองแสดงว่าเราหลับตามนึกถึงตัวเองเนี่ยมันมืดมองไม่เห็นและที่มืดเนี่ยทำให้แจ้งออกมาซะถ้าไม่แจ้งก็จะจบไม่ลงจึงว่าเราจะต้องทำที่มืดนั้นให้แจ้งออกมาด้วยการอบรมเท่ากับว่าอบรมนั้น เราจะต้องทำให้แจ้งเป็นที่สุดก็หมายถึงว่าเป็นขอบเขตหรือเป็นเขตแดนหรือเป็นที่หมายเป็นจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายว่าเราจะทำยังไงให้จิตเราเห็นตัวเองแจ้งนั่นคือจบนั่นเองทีนี้กรรมวิธีมรรคเนี่ยพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าไม่แจ้งไม่เป็นไรทุกคนก็ไม่แจ้งเหมือนกันพุทธองค์ก็ไม่ได้แจ้งเหมือนกันเพราะ อะไรเพราะดวงตาไหนของเราหลับไหลอยู่ไปแจ้งคนอื่นหมดแต่ตัวเองเนี่ยหลับอยู่ไม่ตื่นมองไม่เห็นก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรามามองตัวเองด้วยสัญญาก่อนจึงเรียกว่าอุบายหรือโยนิโสมนสิการด้วยสัญญาเหล่านั้น สัญญาคืออะไรสัญญาคือสิ่งที่จำได้หมายรู้ว่าเราเคยเห็นคนตายคนอื่นไหมเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมอ๋อเคยเห็นเราจำได้ไหมล่ะอ๋อจำได้การที่เราเห็นและจำได้จากคนอื่นเราก็ต้องเอาอุบายจากคนอื่นนั่นแหละมาสมมุติตัวเองเป็นก่อนอย่างนี้เขาเรียกว่า สัญญาอนิจจสัญญามรณสัญญาอสุภสัญญาต่างๆสัญญาแปลว่าสิ่งที่จำได้หมายรู้จากสิ่งอื่นมาแล้วเราเอามานึกถึงตัวเองเวลานึกถึงตัวเองเนี่ยเราห้ามเอาคนอื่นมานึกเพราะเป้าหมายงานที่ทำเนี่ยเป้าหมายอยู่ที่ตัวเองถ้าเราเอาคนอื่นมานึก เป้าหมายก็ไปอยู่คนอื่นสิแต่เมื่อเป้าหมายอยู่ที่ตัวเองแต่ตัวเองนึกไม่ออกเราไปเอาคนอื่นมานึกเนี ่ยเราเอาแค่อุบายอุบายเขาแต่การมองนั่นคือตัวเรานะตัวเราอุบายเขานั่นเองเข้าใจไหมเพราะจุดมุ่งหมายเลยเราต้องการเห็นตัวเองแต่ยืมอุบายเขามา ยืมแค่อุบายเท่ากับว่าเราเอาอุบายเขาแต่มองนั่นคืออุบายเขามาว่าเรากำลังขึ้นอืดนะเขียวค้ำขึ้นมาเราก็นึกตัวเองนะเขียวเหมือนศพที่เราเห็นนั่นเองอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสัญญา อันนี้คือเป็นจุดเริ่มแรกของการทำตรงนี้ก็คืออริยสัจสี่การทำตรงนี้เนี่ยก็คือมรรคนั่นเองหรือสติปัฏฐานสี่นั่นเองอันเดียวกันฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องโยกการปฏิบัติมาอยู่จุดนี้ที่แรกเราทำสมาธินั่งนิ่งอย่างเดียวใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนไปละเราต้องเปลี่ยนตรงนั้นละเพราะตรงนั้นเราเคยทำมาก็นิ่งแค่นั้นเองออกมาก็ไม่นิ่งแล้ว แล้วเราจะทำอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันก็เท่าเดิมมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
แต่การที่เราต้องการนั้นก็คือว่าเราอยากจะให้จิตเรานิ่งทุกอย่างเข้าสมาธิก็นิ่งได้ออกสมาธิก็นิ่งอยู่แบบนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นความต้องการของเราจะสำเร็จได้ก็คือต้องมารู้อริยสัจสี่ไม่ใช่สำเร็จไม่ได้สำเร็จได้แต่ต้องรู้อริยสัจสี่ก่อนการรู้อริยสัจสี่นี้เนี่ยเราต้องมารู้แบบไหนก็รู้แบบที่สอนนี่เองนะการสอน การทำก็ต้องตามที่ผู้สอนนี่แนะนำเมื่อผู้สอนแนะนำแล้วเนี่ยครบสัตบุรุษแล้วฟังธรรมของท่านแล้วเราต้องทำใจตามนั้นนะโยนิโสมนสิการทีนี้เราทำอย่างไรทำใจตามนั้นก็คือเอาละต่อนี้ไปนะต่อนี้ไปจิตของเราเนี่ยไม่ให้ออกไปคิดถึงใคร วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีเราจะไม่เอาจิตไปคิดถึงใครทำไมไม่คิดถึงใครล่ะก็เพราะคิดไปแล้วมันก็ไม่จบไงก็เป็นที่มาของปัญหาที่เราจะแก้นี่เองถ้าเรามีปัญหาตรงนี้ขืนให้จิตไปอยู่มันเท่ากับการแก้ปัญหาเราก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นั่นเอง เท่ากับว่างานนี้ก็คือว่าเราจะต้องแก้ปัญหาด้วยการหยุดคิดคนอื่นไม่ให้จิตเราไปคนอื่นเท่ากับว่าต่อนี้ไปจิตของเราจะไม่ให้คิดถึงใครนะไม่ให้คิดถึงใครแล้วก็ยังไม่พอเมื่อจิตของเราไม่ให้คิดถึงใครแล้วเนี่ย ตอนที่เราทำสมาธิก็ไม่ให้คิดถึงใครอยู่ดีก็เอามาจิตมันนิ่งอยู่อันนั้นหรืออันนั้นก็ไม่ใช่เพราะจิตที่คิดเนี่ยมันก็ไม่เกิดสมาธิถ้าจะให้เกิดสมาธิก็ไม่ต้องคิดถึงใครถ้าอย่างนั้นจิตเราก็นิ่งๆไว้อันนั้นก็ไม่ใช่เพราะเราก็เคยทำอย่างนั้นมา เมื่อก่อนเราทำสมาธิเนี่ยเราก็ไม่ให้คิดถึงใครเหมือนกันเอาจิตมันนิ่งอยู่มันก็เลยเป็นสมาธิขึ้นมาแต่ว่าไม่รู้อริยสัจสี่จึงเป็นปัญหาที่แก้อีกก็จะต้องมาแก้อีกทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะแก้เราจะมีขอบเขตอย่างไรที่จะมาเป็นกติกาในหัวใจเราก็คือ 1. นอกไม่ให้ไปคิดถึงใคร 2.3. เอาจิตมาดูตัวเราเพราะในก็เข้ามาแล้วจำไม่ง่ายนอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเรานะนอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเราแล้วดูตัวเราเนี่ยดูก็ไม่เห็นจะทำยังไงก็บอกเมื่อกี้ไงว่าเราต้องใช้สัญญาก่อนอุบายก่อน สัญญาอุบายยังไงก็อุบายสัญญาจากที่ว่าเราเคยเห็นคนตายไหมอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมอ๋อจำได้นั่นไงนั่นคือสัญญาและนั่นคืออุบายแล้วมานึกถึงตัวเองเนี่ยโดยอุบายเขาแต่ตัวเรามองตัวเราแต่ใช้อุบายเขามาเพราะเรามองตัวเองไม่ออกมองไม่เห็นก็เลยยืมอุบายคนอื่นมาก่อน แต่ห้ามเอาคนอื่นมานึกถ้านึกคนอื่นเป้าหมายก็จะไม่ตรงเพราะงานนี้เรามีเป้าหมายที่ตัวเองแล้วเอาคนอื่นมานึกก็กลายเป็นคนอื่นอยู่ดีเพราะตัวเองก็ไม่มีอยู่ในเป้าหมายก็จะผิดเป้าหมายอีกเอาเป็นว่านึกเราแต่อุบายเขานั่นเป้าหมายมันจะถูกเท่ากับว่าเรานึกถึงตัวเรานั่นแหละแต่เอาอุบายเขามาเข้าใจไหม เข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจก็แย่แล้วนะอธิบายละเอียดแล้วนะอริยสัจสี่นี่จะต้องรู้อย่างนี้ทีนี้เอาละวันหนึ่งเนี่ยนอกไม่ให้ไปในไม่ให้เข้าเอาจิตมาดูตัวเราและก็อุบายเขาเนี่ยเดินก็นึกว่าเราเป็นซากศพเดินนั่งยืนเดินนั่งนอนให้เห็นตัวเองเป็นซากศพทั้งกลางคืนกลางวัน
กลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันชั้นนั้นเบื้องบนตั้งแต่ศีรษะเบื้องล่างตั้งแต่ปลายเท้าเขาเรียกว่าเบื้องล่างบางใหญ่เบื้องบนอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเมื่อวานทําอย่างไรวันนี้ก็ทําอย่างนั้นวันนี้ทําอย่างไรพรุ่งนี้ก็ทําเหมือนวันนี้แหละอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังบางคนก็บอกว่าอ้าว นึกถึงตัวเองเป็นซากศพเนี่ยนึกดีๆไม่ได้เลยทำไมต้องนึกถึงซากศพก็ในเมื่อเรายังไม่เป็นศพน่ะจะนึกซากศพเนี่ยมันจะขัดแย้งกันไหมแล้วเมื่อเราดีๆอยู่เนี่ยนึกให้มันงามมันสวยมันดีกว่านี้ไม่ดีเลยก็ดังที่เคยบอกไว้แล้วไงว่าทุกคนเนี่ยรักตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันเป็นฉันทะราคะ ถ้าเมื่อเรารักเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็ยังนึกถึงว่าเราสวยนะเรางามนะมันก็รักใหญ่สิมันจะเป็นการแก้ได้ยังไงเออนะในเมื่อเรารักตัวเองเป็นทุนเดิมงานนี้เราจะให้ความรักเป็นความเบื่อหน่ายก็ต้องนึกในแง่ความเบื่อหน่ายออกมาก็ถึงนึกตัวเองเป็นศพไงให้มันเบื่อไงให้มันแก้จากความรักเนี่ยเป็นความเบื่อไง เข้าใจไหมถ้ามันเรารักอยู่แล้วก็นึกถึงว่าเราสวยนะเรางามก็รักใจเลยก็กลายเป็นกิเลสใจเลยมันก็จะเข้าทางอริยสัจไปได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรายังไม่ตายแต่นึกตายเรายังไม่เน่านึกเน่าเรายังไม่เป็นศพนึกเป็นศพเนี่ยมันก็เบี่ยงเบนความจริงสิมันก็ไม่ตรงตามหลักฐานเป็นความเป็นจริงสิ บางคนอาจจะคิดอย่างนี้นะจริงอยู่ขณะนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เน่าเรายังไม่เปื่อยแต่วันหนึ่งเนี่ยเราตายไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมเป็นแล้วเมื่อมันเป็นวันนั้นก็คิดวันนั้นเลยได้ไหมล่ะมันได้ไหมล่ะเออมันได้ไหม มันไม่ได้แล้วคนตายน่ะคนตายแล้ววิญญาณมันไปไหนแล้วมันทิ้งร่างไว้แล้วแล้วจะมานึกมาบำเพ็ญมรรคเนี่ยจะเป็นได้อย่างไรกายว่ามันแยกไปแล้วนะเขาไปเผาไฟแล้วน่ะฉะนั้นเราก็ต้องนึกตอนเป็นแต่โดยอนุมานก่อนสมมติก่อนใช่ว่าเราจะนึกอย่างนี้เราจะไม่เป็นทุกคนตายทุกคนเน่าอยู่แล้วข้างหน้านู่น ฉะนั้นเท่ากับว่าเราต้องจำลองสถานการณ์จำลองสถานการณ์เหล่านั้นมาอบรมถ้าเกิดว่าเราจำลองแล้วมันก็ไม่ใช่ความจริงสิเราก็จำลองไปใช่ว่าจะไม่เป็นจริงทุกคนจริงอยู่แล้วแต่อนาคตเราต้องเน่าแน่ตายแน่ อย่างที่ว่าเราตายแล้วไปทำก็ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องทำเป็นตอนเป็นมันถึงจะได้เมื่อทำเป็นเนี่ยมันเป็นอยู่มันยังไม่เน่าก็ต้องจำลองก่อนแล้วเมื่อจำลองแล้วใช่ว่าเราจะหนีรอดเขาเราก็ต้องเน่าอยู่ดีเท่ากับว่าไหนๆเราก็รอดเขาไม่ได้เอามาจำลองสถานการณ์เป็นอุบายถือว่าไม่คาดเคลื่อนความเป็นจริงถือว่าไม่ผิด เพราะทุกคนก็ต้องตายตายก็ต้องเน่าอยู่ดีเท่ากับว่าเราจำลองสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยสถานการณ์เหล่านี้ก็เป็นจริงในอนาคตนั่นเองจึงว่าเราทำปัจจุบันเนี่ยจึงจำลองสถานการณ์เหล่านั้นขึ้นมาแล้วการจำลองนั้นเราก็จะไปพบเจอจริงๆว่ามันเป็นเช่นนั้นถือว่าถ้าเรานำสถานการณ์เหล่านั้นมาจำลองสถานการณ์ มาเป็นอุบายเนี่ยถือว่าการทำอย่างนี้ไม่บิดเบือนความจริงแน่นอนไม่บิดเบือนเพราะอนาคตเราต้องเป็นอยู่ดีและอนาคตเราจะปรารภมันไม่ได้มันตายแล้วเราก็ต้องอบรมเป็นก็ต้องสมมุติก่อนฉะนั้นจึงลงตัวได้ว่าถึงแม้ว่าเราจะสมมุติใช่ว่าเราจะหนีรอดเราก็ไม่รอดเราก็ต้องตายเราก็ต้องเน่าอยู่ดี เราจึงมาเอามาเป็นอุบายได้ถือว่าไม่ผิดไม่เบี่ยงเบนความจริง
และกรณีที่เรานึกถึงอสุภะความไม่งามนั้นเนี่ยถูกต้องเพราะเพื่อเราจะทำลายความยินดีในตัวเรานั้นออกไม่ใช่เป็นการเบี่ยงเบนความจริงว่าเรารักแล้วเนี่ยมันทำให้เบื่อหน่ายเนี่ยมันเป็นการบังคับจิตให้เบื่อหน่ายมันเป็นเบี่ยงเบนความเป็นจริงก็ไม่ใช่และจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเรารักมันตรงไหนบางคนบอกว่านึกร่างเป็นซากศพเนี่ยไม่ไหวมันรุนแรงไปแล้วทำกลางคืนก็คอยจะกลัวทำคนเดียวก็คอยจะเหลียวหน้าเหลียวหลังนึกร่างสดๆได้ไหมได้พุทธเจ้าก็ให้อยู่แล้วเอาเป็นว่าร่างสดก็ได้ร่างเน่าก็ได้ถ้าร่างสดเนี่ยต้องเอาร่างจริงๆของเราเนี่ยถ้าจิตอยู่ที่ผมก็อยู่ที่ผมจริงๆเล็บฟันหนังก็อยู่จริงๆในเนื้อเราให้เอาจิตท่องเที่ยวในเนื้อหนังของเราสดๆเลยได้เอาเป็นว่างานนี้ใครชอบยังไงก็เอาอย่างนั้นบางคนเนี่ยเอาร่างสดๆเนี่ยมันไม่อยู่บอกเหมือนอะไรเพราะมันยามันอ่อนไปชอบยาแรงๆจิตมันไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยหยุดหยุดเอาประเภทเบอร์เวอร์วาวะนั่นเนี่ยสยองสยองหน่อยบ้างเอาตัวนอนขึ้นอืดขึ้นพองมันสะใจมันจี๊ดจ๊าดดิเพราะกิเลสบางคนเนี่ยชอบยาแรงก็มียาอ่อนก็มีก็เลือกเอาได้นะจะเอายาแรงก็ได้ยายังไงก็แล้วแต่เราจะชอบอันนี้ก็ไปเฟ้นหาเองว่าตัวเองชอบแบบไหนบางคนบอกเลิกนั่งเปล่าๆเนี่ยมันยังชอบอยู่ดีมันยังยินดีอยู่นะมันก็จิตก็ไม่ค่อยจะยอมเอาเน่าเลยอืดขึ้นตัวหนอนไปเลยเวอะวะไปเลยเอาได้หมดจะชำแหละเลยก็ได้ทำได้หมดมันเป็นอุบายเป็นอุบายสอนใจและอุบายนี้มันจะเป็นจริงในอนาคตด้วยใช่ว่าอุบายนี้จะไม่จริงก็คือจริงในอนาคตเราจะหนีเขาไม่รอดแน่นอนเราต้องใช้อุบายโดยการทำเป็นอุบายก่อนจึงได้ความว่าการทำอย่างนี้ไม่ผิดนะเป็นการอนุมานไว้ว่าเราจะต้องเป็นแล้วก็ให้เบื่อหน่ายตัวเองทีนี้ว่าจิตเราเนี่ยรักตัวเองเนี่ยเราจะพาจิตนั้นไปดูว่าเรารักเราตรงไหนไปดูตับไหมดูไตดูไส้ดูพุงดูตับหัวใจม้ามปอดอะไรต่างๆว่าเรายินดีอะไรตรงไหนตัวเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่ายินดีข้ารักตัวเองเหลือเกินข้ายินดีตัวเองเหลือเกินเนี่ยเรายินดีอะไรตรงไหนอันนั้นเราจะพาจิตไปดูเป็นหน้าที่ของเราต้องพาไปดูนะว่าจิตมันรักแต่มันก็ไม่เคยเห็นแบบนั้นแหละนะเดิมๆบางทีคือมันรักของมันแต่มันก็ไม่เคยเห็นว่าร่างกายนี้มีอะไรนะแต่มันก็รู้นะเข้าใจว่ามันมีแต่มันก็ไม่เคยเห็นรู้เข้าใจแต่ไม่เคยเห็นยังจบไม่ได้ต้องเห็นด้วยมันถึงจะจบเราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องพาจิตดวงนี้เนี่ยไปเห็นซะไปเห็นซะไปเห็นตัวเราซะโดยการทำอุบายไว้ในใจอย่างนี้ก็เข้าในหลักของอริยสัจ4ที่บอกว่า4ข้อนั้นพอดีเลย1ฟังธรรมของท่าน1ครบขั้นครบสัตบุรุษก่อน2ก็คือฟังธรรมของท่านท่านสอนให้ทำอสุภะนั้นเราก็ข้อ3ก็คือทำใจตามนั้นเข้าใจไหมท่านสอนบอกทำอย่างนี้ทำใจตามนี้แหละทำใจอย่างนี้อย่างนั้นทำใจอย่างนั้นแหละเนี่ย4เมื่อเราทำไปทั้งวันทั้งคืนผลก็จะเกิดขึ้นมาเป็นธรรมานุธรรมปฏิปติผลของเขาก็จะเกิดขึ้นมาว่าโอ้รู้สึกว่าเรามีความเย็นนะพิจารณาตัวไปทำไปจะร้องไห้ออกมานั่นคือผลของเขาที่ออกมาตามลำดับนั่นเป็นธรรมานุธรรมปฏิปติแปลว่าปฏิบัติสมควรแก่ธรรม
คำว่าสมควรแต่ทำก็คือว่าคนนี้อินทรีย์เท่านี้กำลังปฏิบัติระยะเวลาเท่านี้มันได้เท่าก็ได้ผลเท่านั้นอย่างเงี้ยได้ผลเท่านี้เขาเรียกว่าสมควรแต่ฐานะนั่นแหละว่าฐานะใดคนที่ปฏิบัตินานก็ได้มากหน่อยคนที่ปฏิบัติน้อยก็กำลังเริ่มก็ได้น้อยหน่อยอย่างเงี้ยตามฐานะหรือว่าตามความสมควรแห่งธรรมนั่นเองนี่เองเป็นปัจจัยว่า4ข้อนี้จะนำไปสู่การรู้อริยสัจ4ต่อมาคนนั้นก็เดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีเห็นตัวเองเป็นซากศพเคลื่อนที่ทั้งวันทั้งคืนด้วยอุบายสารพัดแต่ขออย่างเดียวคือการเอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราห้ามเอาจิตนิ่งถึงแม้ว่าเราทำไปเนี่ยความนิ่งของจิตจะมากขึ้นเอื้ออำนวยต่อการนิ่งมากเหลือเกินเราก็อย่านิ่งตามเพราะงานนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามรรคมรรคแปลก็ว่าเอาจิตนั้นเดินทางแสดงว่าการเดินทางเนี่ย1ต้องมีทาง2ก็ต้องมีสิ่งที่เดินถ้าคนนั้นยืนอยู่กลางทางเนี่ยเราบอกเลยคนนี้กำลังเดินอยู่มันจะถูกไหมก็ไม่ถูกแสดงว่าคนเดินก็ต้องเคลื่อนที่อยู่ตลอดเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะต้องเอาจิตเนี่ยท่องเที่ยวในตัวเรานั่นเองหลายคนก็บอกว่าอ่ะก็ทำอย่างนั้นก็เป็นสังขารนั่นเองสังขารทำอย่างนี้ก็เป็นสังขารเป็นจิตสังขารถ้าจิตสังขารก็เป็นอวิชชาสิคนที่พูดอย่างนี้เนี่ยคือคนไม่รู้เรื่องนั่นเองนะไม่รู้เรื่องคือเขาคิดว่าจิตปรุงแต่งทั้งหมดเป็นสังขารก็จริงแต่สังขารบางอย่างเป็นกุศลบางอย่างเป็นอกุศลถ้าเป็นอกุศลก็คือจิตที่คิดถึงคนอื่นนั้นเป็นอกุศลนั้นเขาห้ามอันนั้นห้ามอยู่แล้วแต่จิตมาท่องเที่ยวในตัวเรานั้นเป็นกุศลนั้นท่านให้เจริญให้มากแสดงว่าท่านไม่ได้เหมารวมว่าจิตปรุงแต่งทั้งหมดเป็นอวิชชาเป็นสังขารจริงแต่ว่าเป็นส่วนกุศลก็มีเป็นส่วนอกุศลก็มีคนที่พูดก็คือคนไม่รู้เรื่องนั่นเองคนไม่เข้าใจนะบางคนก็มาตินะตำหนิว่าโอ้ทำอย่างนั้นอาจารย์จรัญสอนพิจารณาตัวเนี่ยมันเป็นสังขารรู้ไหมสังขารนะมันเป็นอวิชชาคนตินี่ไม่รู้เรื่องนะไม่เคยถามเลยแหละว่างั้นเถอะไม่รู้อริยสัจ4เลยนั่นเนี่ยพูดง่ายคือเขาเหมารวมทั้งหมดนะการปรุงแต่งฉะนั้นเขาไม่เคยได้ยินหรือว่ามรรคมีองค์8เนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งเยี่ยมยอดมากพุทธเจ้าเคยตรัสไปอยู่แล้วว่าในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหมดเราไม่เห็นอะไรประเสริฐเท่ากับอริยมรรคมีองค์8คือมรรคเนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งไม่ใช่คำที่สงบนะเราต้องคิดอยู่ตลอดอ่ะนั่นเองปรุงแต่งก็คือคิดนั่นเองแต่คิดเท่าไหร่เนี่ยความสงบมันจะมาขึ้นมาเองยิ่งคิดยิ่งสงบกลายเป็นว่ายิ่งคิดยิ่งสงบมรรคเนี่ยก็จะเป็นว่าทำปรุงแต่งที่นำความสงบมาให้มันมีแต่ว่าความปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยมีแต่ความฟุ้งมาให้ใช่ไหมล่ะเราเคยได้ยินว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งฟุ้งนะเราเคยได้ยินก็นั่นก็เราคิดถึงเขาไงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอันนั้นพุทธเจ้าก็ห้ามนะแต่ให้คิดถึงเราเนี่ยให้คิดมากๆเลยเพราะยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบธรรมนี้เป็นธรรมที่ปรุงแต่งเพราะคนที่อบรมมรรคเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ามรรคนี้เป็นธรรมที่ปรุงแต่งเราก็ต้องปรุงแต่งอยู่ในตัวเราตลอดเวลาสังเกตในวันไหนคิดมากวันนั้นสงบมากแต่วันไหนมันก็คิดนิ่งๆเฉยๆวันนั้นไม่ค่อยไปหรอกจิตไม่ค่อยก้าวหน้านิ่งไม่ได้งานนี้นิ่งไม่ได้การที่เอาจิตนิ่งไม่ได้เนี่ยไม่เจริญเลยเนี่ยเป็นการเข้าใจยากมากสำหรับนักปฏิบัตินักปฏิบัติเนี่ยมักจะไม่เข้าใจมักไม่ค่อยจะเข้าใจมักเลยเพราะมักเนี่ยเข้าใจยากนะเพราะมรรคเนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งก็พระองค์ก็ทรงกล่าวอยู่แล้วว่าในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งเราไม่เห็นอะไรที่จะมี
ความเป็นประเสริฐเท่ากับอริยมรรคมีองค์8ปรุงแต่งอย่างนี้เป็นปรุงแต่งด้านกุศลท่านให้ทำให้มากแสดงว่าคนที่พูดตำหนิมานั้นไม่ได้ทำนะคงไม่ได้ทำนะคงไม่รู้เรื่องนะไม่ได้ทำก็ไม่รู้เรื่องก็มีคนตำหนิเยอะนะตรงนี้เขาไม่เข้าใจความหมักนะแต่ปรุงแต่งคนอื่นเนี่ยเราไม่เอาหรอกเป็นอกุศลไม่เอาอันนั้นก็ห้ามอยู่แล้วแล้วก็บางคนก็คิดว่าเมื่อความปรุงแต่งไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยจะไปถึงพระนิพพานได้ยังไงเพราะพระนิพพานไม่ใช่คำปรุงที่ปรุงแต่งเป็นธรรมที่หมดจากการปรุงแต่งเป็นธรรมที่ไม่มีความปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นเป็นอสังขตธรรมจริงอยู่นิพพานเป็นอสังขตะคือธรรมที่ไม่ปรุงแต่งแต่ทางที่จะไปสู่นิพพานเนี่ยต้องปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งไปแล้วไปถึงจุดหมายที่พระนิพพานเราก็เลิกปรุงแต่งเท่านั้นเองก็จะจบด้วยดีฉะนั้นจุดหมายก็คือจับปักอยู่กับที่แต่การเดินทางก็ต้องเดินทางเข้าหาจุดหมายสมมติว่าเราจะมาวัดสังฆทานเนี่ยเราจากบ้านมาถึงวัดเนี่ยเราต้องเดินทางใช่ไหมเราต้องเดินทางก่อนแต่เมื่อมาถึงวัดเมื่อไหร่การเดินทางก็จบลงก็ไม่เดินทางแล้วฉะนั้นการเดินทางอยู่ชื่อว่ามรรคการมาถึงวัดสังฆทานแล้วนั่นคือนิพพานนั่นคือหยุดการเดินทางนั่นคือเป็นอสังขตะเท่ากับว่าอสังขตะเนี่ยจะไปด้วยสังขตะนั่นเองนะมันจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็หลายคนก็ตำหนิติติงมาว่าสอนตมาสอนไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่เข้าใจแสดงว่าเขาไม่เคยทำมรรคได้แต่สมาธินิ่งอย่างเดียวแล้วเวลานิ่งอย่างเดียวนะออกจากนิ่งก็คิดถึงคนอื่นอยู่ดีแล้วนึกถึงคนอื่นไม่เป็นอวิชชาเลยแล้วเขาก็ห้ามความคิดไม่ได้ด้วยอันนั้นคืออวิชชาเต็มๆนะเป็นอวิชชาเต็มๆตรงนั้นคืออวิชชาเต็มๆถึงแม้คนเหล่านี้จะพูดแต่ว่าเขาก็ไม่พ้นหรอกอวิชชาเขาก็จะต้องมีอยู่ดีเพราะปรุงคนอื่นนั้นอวิชชาเต็มๆแต่เราไม่ปรุงไม่เอาคนอื่นจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเข้าใจยากตรงนี้ก็คือเข้าใจยากทีนี้เมื่อเราอบรมมรรคไปแล้วเนี่ยก็คือวันๆก็คือคิดถึงตัวเองนี้ทั้งวันทั้งคืนกลางวันก็คิดกลางคืนก็คิดกลางคืนกลางวันก็คิดคิดอยู่นี้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยความเห็นตัวเองก็จะเปิดขึ้นเบิกขึ้นมาเรื่อยๆทีแรกก็จะเป็นสัญญาก่อนนะสัญญาก่อนสัญญาก็คือว่าเราหาอุบายว่าเราเคยเห็นคนตายคนเน่าคนตัวนอนช้อนใช้อะไรก็แล้วแต่เราเห็นเขาแต่ต่อมาเนี่ยเราก็สมมติตัวเราได้เป็นเหมือนคนนั้นนั่นเขาเรียกว่าสัญญาก่อนต่อมาสัญญาตัวนี้นานเข้านานเข้านานเข้าก็จะกลายเป็นญาณสัญญานั่นแหละทำให้เกิดญาณหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะซึ่งญาณทัศนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นดวงตาของเราที่เกิดขึ้นมาดวงตาอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนะดวงตาเห็นธรรมก็ที่บอกว่าธรรมจักขุที่เราเคยได้ยินธรรมจักนะว่าจักขุงอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิอโลโกอุตตปาธินะวิชาอุตตปาธิก็คือชื่อว่าแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วดวงตาดวงนี้ที่มืดมิดมานานก็จะเกิดขึ้นแก่เราด้วยการทำอย่างนี้เมื่อเราทำอย่างนี้ไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดวงตาเราเกิดขึ้นนะดวงตาเราเกิดขึ้นเราก็จะเห็นตัวเองชัดทีละนิดละนิดละนิดแต่ต้องมีข้อแม้ว่าการเห็นตัวเองชัดขึ้นมาตามลำดับนั้นจะต้องมีการอบรมที่ถูกต้องก็คือสัมมาประธาน4
ก็คือว่าเพียรสร้างความเห็นที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นนะเพียรสร้างความเห็นที่ไม่เห็นนั้นเห็นขึ้นเขาเรียกว่าภาวนาประธานเพราะความเห็นตัวเองนั้นเป็นกุศลเราเพียรสร้างกุศลนั่นเองนะเพียรสร้างกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็การเพียรด้วยอุบายใดๆก็แล้วแต่ที่เราเพียรแล้วความเห็นของเราปรากฏชัดขึ้นมาเรื่อยๆเลยจะเป็นองค์ของโพชฌงค์ด้วยก็คือ1มีสติท่องเที่ยวไปในกายกายเป็นสติสัมโพชฌงค์2เราหาอุบายโยนิโสมนสิการหาอุบายต่างๆมาโดยสมมุติเรานี่เป็นเหมือนอุบายนั้นๆเฟ้นให้เห็นตัวเองว่าตัวเองต้องเห็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้พยายามจะให้ตัวเองเห็นตัวเองด้วยอุบายเหล่านั้นความพยายามเหล่านั้นเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นะเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ฉะนั้นเราเพียรทำอยู่เนี้ยวิริยะสัมโพชฌงค์ก็จะเกิดขึ้นแก่เราสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะของธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วต่อมาเราก็เพียรอยู่อย่างนั้นแหละเพียรโดยสัมมาประธาน4นะก็กลายเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อจิตเราอยู่ในตัวมากๆๆขึ้นเราเห็นตัวเองแล้วสลดสังเวชร้องไห้ออกมาเป็นปิติสัมโพชฌงค์นะปิติทำให้เราเนี่ยร้องไห้นั่นเองเป็นปิติสัมโพชฌงค์เมื่อเราร้องไห้ขึ้นมาขณะที่เราเห็นตัวเองด้วยอสุภะเหล่านั้นหรือเห็นตัวเองไม่เที่ยงเหล่านั้นเกิดความสงบกายสงบใจนิ่งเหมือนหูจะดับนิ่งมากใจของเราขณะที่เราร้องไห้ก็นิ่งไปด้วยพร้อมๆกันเขาเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นะเป็นหมวดธรรมต่างๆนานาขึ้นมาได้เมื่อปัสสัทธิสัมโพชฌงค์แปลว่าสงบกายสงบใจสมาธิสัมโพชฌงค์ก็จะเกิดขึ้นแล้วเห็นตัวเองเป็นความไม่เที่ยงเห็นโลกสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาเรารู้เลยว่าจิตของเราต้องวางเฉยต่อโลกนี้ว่าไม่ควรยินดีนั่นนั่นนี่ว่าเป็นของเราตัวเราก็ยังไม่มีของเราอย่างอื่นจะเป็นของเราได้อย่างไรความรู้จากการวางเฉยในใจเราว่าเราควรจะเฉยต่อโลกซะเมื่อโลกไม่น่าจินดีนี้เราต้องวางอุเบกขาว่านั่นไม่ใช่ของเราก็วางเฉยให้มากขึ้นนั่นก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะเป็นหมดเลย7อย่างเลยอันนี้แหละจึงว่าเราจะเข้าใจในคำสอนพุทธเจ้าโดยการอบรมอยู่อย่างนี้ก็กลายเป็นว่าตัวภาวนาประธานนี้เป็นทั้งองค์โพชฌงค์7ด้วยเป็นการสร้างกุศลด้วยเป็นการตั้งจิตไว้ที่ตัวเราด้วยอันเดียวกันที่ไม่เห็นตัวเองพยังให้เห็นแล้วรักษาไว้เพียรสร้างเนี่ยเป็นภาวนาประธาน2การเห็นตัวเองบ้างแล้วรักษาความเห็นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินอยู่ภาพอยู่อันนี้เขาเรียกว่าอนุลักษณาประธานอันนี้เขาเรียกว่าอนุลักษณาประธานอนุรักษ์ไว้รักษาไว้อย่าให้จิตของเรานี้ออกไปเอาเป็นว่าต่อนี้ไปเนี่ยเราจะย้ายจิต
เมื่อก่อนตั้งที่เขาตอนนี้เราจะตั้งที่เราเมื่อก่อนเรารักษาภาพเขาไว้เป็นทุกข์เหลือเกินตอนนี้เราจะรักษาภาพเราไว้นะในโลกนี้เราจะรักษาภาพเราภาพเดียวไม่เอาภาพอื่นมาคิดนะให้เอาตัวเราเนี่ยรักษาภาพของเราไว้อย่าให้เอาภาพอื่นมาคิดอย่าเอาคนอื่นมาคิดการรักษาภาพนี้เป็นอนุรักษณาประทานเป็นการรักษากุศลไว้ถามว่าทำไมเราต้องรักษาเพราะว่าจิตของเรานี้ไม่มีมาตรฐานเราจะหามาตรฐานในจิตใจของเราเราจะหามาตรฐานในจิตใจของเราก็คือว่าจิตของเราเนี่ยไม่มีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานอย่างไรก็หมายถึงว่าจิตเราเนี่ยมันคว้าอะไรแล้วมันก็คว้าไปเลยเหมือนวานรที่ไขว่คว้าห้อยโหนจนทะยานไปตามกิ่งไม้มันคว้ากิ่งนี้มันจะอยู่กิ่งนี้กิ่งเดียวมันก็ไม่อยู่มันก็คว้ากิ่งอื่นไปเลยกิ่งอื่นแล้วมันก็ไม่อยู่คว้ากิ่งอื่นไปเรื่อยอย่างนี้เป็นต้นทำให้การเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยเป็นทุกระยะทุกขณะจิตของเราไม่สามารถจะอยู่ในภาวะใดๆภาวะหนึ่งๆได้โดยภาวะนั้นเดียวๆอันเดียวจิตของเราจะเปลี่ยนอารมณ์ทุกขณะซึ่งการรู้การเห็นอะไรที่เรารู้เราเห็นได้เนี่ยถ้าการรู้การเห็นนั้นไม่เหลืออยู่ไม่ค้างอยู่ไม่รักษาอยู่มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นว่าจิตเราทำสมาธิเนี่ยจิตเรานิ่งแต่ออกมาจากนิ่งมันก็ขวายคว้าอารมณ์สารพัดมาความนิ่งก็สลายตัวแล้วกลายว่าความนิ่งของเรากลายเป็นความไม่นิ่งซะแล้วมันแปรปรวนตลอดเวลานั่นเองซึ่งจิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่เป็นธรรมชาติที่ว่ามันแปรปรวนตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะทำยังไงให้ธรรมชาตินี้เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะจิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่ไม่มีมาตรฐานมันเปลี่ยนความมาตรฐานของมันตลอดเนี่ยมันจึงไร้มาตรฐานเพราะอะไรเพราะจิตไม่อยู่เป็นที่ไม่อยู่ในอะไรอันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนการตั้งของจิตอยู่ตลอดเวลาเหมือนวานรที่ไม่อยู่ในกิ่งใดกิ่งหนึ่งมันจะห้อยโหนไปเรื่อยลิงตัวเดียวแต่กิ่งไม้มากมายที่ห้อยโหนว่างั้นเถอะจึงทำให้จิตเนี่ยหรือทำให้ลิงตัวนี้เนี่ยไม่มีมาตรฐานไร้มาตรฐานจิตเราก็เช่นเดียวกันว่าจิตเราไม่มีมาตรฐานเลยแล้วเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมีมาตรฐานขึ้นมามีทางเดียวก็คือว่าเราจะต้องเห็นตัวเองแล้วก็ล็อกภาพเราคนเดียวแล้วก็รักษาภาพเราไว้อย่าให้หายแม้แต่นาทีหนึ่งมัดมันไว้เลยเหมือนกับลิงเนี่ยเราจับใส่กรงเลยไม่ให้มันไปไหนให้อยู่มันที่เดียวนั่นแหละให้มันตายคากรงไปเลยเพราะอยู่ในป่าแล้วเนี่ยมันห้อยโหนจนทะยานเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่เสมอเราจะทำยังไงให้ลิงเนี่ยไม่เปลี่ยนตำแหน่งมีทางเดียวก็คือเอาลิงใส่กรงซะกรงมันไม่ใหญ่ดิแล้วให้อยู่นี่ในมาตรฐานเดียวนั้นเช่นเดียวกันเหมือนกันว่าจิตเรานี้เราจะจับจิตของเรามาเห็นตัวเองแล้วก็ล็อกภาพตัวเองไว้ภาพเดียวในโลกที่ไม่มีสองวิธีนี้จะทำให้จิตมีมาตรฐานขึ้นมาทันทีเลยโดยการที่ให้อยู่ตำแหน่งเดียวไม่ให้ห้อยโหนอะไรต่อไปจิตของเราถ้าเกิดว่าทุกคนรู้เทคนิคอันนี้เนี่ยคนนั้นสุดยอดเลย
จิตซึ่งความเป็นมาตรฐานเขาไม่ค่อยมีเลยมันจะเป็นเปลี่ยนแปลงทุกเวลาเราจะทำยังไงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทุกเวลาจะไม่เปลี่ยนแปลงมีทางเดียวก็คือว่าเราจะต้องอาศัยภาพเหล่านั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตแล้วเราจะล็อกภาพเหล่านั้นไว้ภาพเดียวในโลก จึงเป็นที่มาของอนุลักขณาประธานจิตของเรานี้เราจะรักษาภาพเราไว้แล้วเราจะไม่มีสองจิตเราจะเป็นหนึ่งเดียวเพราะเรามีคนเดียวคนข้างนอกมีหลายคนอย่างที่เราเอาเคยจิตไปไว้กับคนเหล่านั้นมาแล้วเราไม่เอาไว้บัดนี้เราจะเอาจิตมาไว้ที่ตัวเราเองคนเดียวภาพเดียว แล้วหวังว่าจิตของเราจะมีมาตรฐานขึ้นมาฉะนั้นมาตรฐานนี้เนี่ยถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยไม่สามารถจะทำได้เลยนะคนที่รู้ยัตถสี่เท่านั้นเองที่จะมารู้ตรงนี้ได้เท่ากับว่าจิตไร้มาตรฐานเราจะทำยังไงให้มันเป็นมาตรฐานถ้าไร้มาตรฐานเราจะทำให้เป็นมาตรฐานก็คือมีประการเดียวก็คือเราจะต้อง รักษาภาพเราไว้ให้ภาพเราเนี่ยเป็นภาพหนึ่งเดียวในโลกนะจิตเราก็จะมีมาตรฐานขึ้นมาเองและจิตเราก็จะเป็นจิตที่ไม่กวัดแกว่งไปในอารมณ์ไหนๆต่อไปอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงว่าเราจะต้องเอาจิตมามองตัวเราแล้วก็ให้เห็นภาพเราคนเดียวในโลก ภาพอื่นไม่เอามาทั้งสิ้นเพื่อให้จิตของเราไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นอนุลักขณาประธานนะข้อที่สองข้อที่สามก็คือว่าจิตนี้มันเป็นฝ่ายข้างนอกเนี่ยที่เราบอกว่านอกไม่ให้ไปในไม่ให้เข้าเอาจิตมาดูตัวเรายังไงเราตั้งกติกาไว้ตัวเอง มันก็แอบไปอยู่แล้วเอาเป็นว่าเราไม่ให้ไปแต่เขาก็แอบไปเราจะทำยังไงก็มีทางหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาไปแล้วเนี่ยรีบตัดซะโดยเร็วเพราะเราก็เคยห้ามใจไว้ว่าตอนนี้ไปอย่าเอาจิตไปไหนนะให้อยู่ในตัวเองนะแต่เขาก็แอบไปอยู่แล้วแน่นอนแต่เมื่อแอบไปแล้วเนี่ยมีทางหนึ่งก็คือว่าตัดจิตนั้นซะอย่าให้ไป การไปแล้วตัดจิตนั้นไม่ให้ไปนั้นเป็นปหานประธานประหารเสียนั่นเองเมื่อประหารเสียตัดเสียทำลายเสียดึงจิตเข้ามาในตัวเราแล้วพิจารณาตัวเราแล้วเนี่ยระวังจิตมันยังจะไปอีกดึงมาแล้วยังไม่จบนะมันจะแอบไปอีกละ วันวันหนึ่งแอบออกไปมรุกี่ครั้งเราก็เพียรระวังสำรวมระวังอยู่เลยก็คือเรียกว่าสังวรประธานสำรวมระวังอะไรสำรวมไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างว่าเพราะจิตเราจะต้องไปในประตูเหล่านี้อยู่แล้วเท่ากับว่าเราทำอยู่สี่อย่างในขณะเดียวกันก็คือเพียรสร้างเพียรรักษาอันนี้ฝ่ายเรานะเพียรปหานะเพียรสังวรนี่ฝ่ายเขา แสดงว่าเราสองเขาสองรวมเป็นสี่เป็นสมประธานสี่ในวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องเพียรอยู่อย่างนี้เนี่ยสี่อย่างนี้ถ้าใครเพียรอยู่อย่างนี้สี่อย่างนี้คนนั้นชื่อว่าเพียรชอบถ้าใครเพียรอย่างอื่นที่นอกเหนือนี้คนนั้นเพียรไม่ชอบ แสดงว่าความเพียรมีหลากหลายมากมายแต่มีความเพียรชอบมีความเพียรเดียวเท่านั้นความเพียรอื่นไม่ชอบเลยเมื่อไม่ชอบก็พ้นทุกข์ไม่ได้นั่นเองถ้าชอบก็มีการพ้นทุกข์ได้นั่นเองอันนี้ก็คือว่าเราพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเราชอบเราจะต้องเพียรชอบให้ได้แล้วเราถึงจะพ้นทุกข์ได้
จึงว่าความเพียรของคนเราในเพียรไปทุกอย่างบางคนบอกว่าเพียรไปเหอะทำความเพียรไปเหอะเดี๋ยวมันก็พ้นเองไม่ใช่เหอะนะไม่ใช่เพียรไปเหอะนะมันต้องมีระบบไม่ใช่เพียรยังไงก็จะพ้นทุกได้ทุกคนไม่ใช่หรอกเหมือนทรัพย์อยู่ในดินเนี่ยเราขุดไปเลยขุดเดี๋ยวก็เจอทรัพย์เองไม่เจอหรอกเพราะตำแหน่งทรัพย์นั้นไม่ตรงขุดไปเลยเหนื่อยเปล่าเราจะขุดทั้งทีเหนื่อยทั้งทีก็ต้องแม่นหน่อยสินะต้องแม่นให้มันตรงที่หน่อยสิเดี๋ยวจะได้ทรัพย์มันจะได้เหนื่อยครั้งเดียวไงฉะนั้นความเพียรของเราเนี่ยควรจะเพียรทั้งทีแม่นหน่อยสิจะไปเพียรไปเรื่อยไปเรื่อยได้ยังไงเราเพียรไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยเราก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้ก็จะเสียเวลาอย่างที่เราเคยเสียมาแล้วบางคนก็บอกโอ้เนี่ยเสียเวลาไปทำอย่างอื่นเยอะแยะเนี่ยเพิ่งมารู้ตรงนี้เองก็นั่นคือเสียเวลาเราเพียรไม่ชอบนั่นเองถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยโอ้ยทำได้นานแล้วเสียดายรู้ตอนแก่ซะแล้วก็เราเพียรไม่ชอบเนี่ยมันก็เลยว่ามาเสียเวลามันไม่เจอกันนะไม่เจอจะตบหลุดหรือมั้งนะนะเราก็ไม่ได้ทะนงตนนะไม่ได้ทะนงตนแต่ว่าคนที่รู้นี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาที่ใครจะรู้ได้ง่ายรู้ยากบอกแล้วเยสัสสีไม่ใช่ง่ายหรอกรู้ทุกสมุทัยพูดได้แต่มันจะเป็นทุกสมุทัยในใจเรามันยากนะนะเยสัสสีใครบอกใครใครก็รู้เยสัสสีไม่ใช่หรอกมันรู้เนี่ยงั้นมันรู้ท่องจำได้แค่จำได้ท่องได้เท่านั้นเองเราก็เสียเวลามาตั้งเยอะแล้วทีนี้เราจะทำนาทีให้มันแม่นหน่อยสิความเพียรของเราให้มันเกาทั้งทีให้ถูกที่หน่อยทีเกาเนี่ยมันไม่ถูกที่ก็มันก็ไม่หายคันนั่นแหละมันก็คันไม่จบนะถ้าเราถูกที่ก็เกาทีก็เคลียร์จบเลยมันถูกที่มันก็เคลียร์จบเหมือนเราคันหลังใช่ไหมคันหลังเกามือข้างนี้เกาก็ไม่ถึงเอามือข้างนี้เอี้ยวไปก็ไม่ถึงแต่มันก็ไม่เคลียร์นะสุดท้ายไม่รู้จะทำไงเอาหลังไปถูเสาให้มันเคลียร์เพราะไม่งั้นมันไม่จบนะมันยังคันไม่หายคือมือเราก็ไม่ถึงเขาต้องมีไม้เกาหลังไม้เกาหลังนะเพราะว่าเอามาเพิ่มมือให้ยาวขึ้นนั่นแหละมันเกาไม่ถึงนะอันนี้เราก็ชัดเจนว่าเมื่อมันไม่ถึงไม่ถึงตำแหน่งไม่ถูกที่มันไม่จบเลยนะมันจะคันไม่หายเลยมันไม่เคลียร์นะปัญหามันจะไม่เคลียร์ฉะนั้นถ้าว่าเราเนี่ยจะต้องมีการเคลียร์ปัญหาก็คือเกาถูกตำแหน่งหน่อยเกาถูกที่คันหน่อยแล้วความคันก็จะสิ้นเราจะได้จบฉะนั้นความเพียรของเราทำให้ถูกที่หน่อยเพียรครั้งเดียวเราจะจบเลยแค่เพียรครั้งเดียวที่ถูกที่นี่อย่างเวลาเราจะทันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไอ้ที่ไม่ถูกที่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงทันไม่ทันนะไอ้ถูกที่เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าไม่ใช่ของง่ายนะไม่ใช่ของที่จะเร็วที่ไม่ถูกที่นี่ไม่ต้องพูดไม่ทันแล้วแหละไอ้ถูกที่นี่ยังไม่รู้จะทันหรือเปล่ายากนะฉะนั้นเท่ากับว่าสมัปปทาน4เนี่ยเขาเรียกว่าความเพียรชอบฉะนั้นถ้าคนไหนเพียรอยู่อย่างนี้นะเพียรสร้างความเห็นตัวเองเรื่อยๆเพียรรักษาไว้นะอันนี้เรานะ2เพียรสร้างกับเพียรรักษาไอ้ส่วนที่เขาเนี่ยจะแวบไปคิดอีกแล้วเนี่ยเพียรประหารกับเพียรสังวรเราอยู่4อย่างแค่นี้วันสู้อยู่4อย่างเนี่ยคนนั้นเกาทุกที่คันละแล้ววันคืนต่อไปเนี่ยวันคืนของคนนั้นจะเขาเรียกว่าวันคืนที่เจริญทุกคืนเขาเรียกว่าราตรีหนึ่งเจริญนะที่เราเคยฟังพระสูตรที่บอกพัทเทกรัตสูตรผู้มีราตรีเดียวเจริญราตรีหนึ่งเนี่ยเจริญไม่ใช่ไม่เจริญอันนี้ก็คือว่าเราเกาถูกที่ทำถูกตำแหน่งทำให้เราเคลียร์ปัญหาจบลงนะต่อไปเนี่ยก็คือว่าความเพียรของเราเนี่ยทำให้เป็นระบบที่สมบูรณ์หน่อยก็คือความเพียรไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่ฟุ้งซ่านไปภายนอก
ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปหมายความเพียรด้วยอะไรความเพียรที่สัมปยุตด้วยความเกียจคร้านทำความเพียรวันๆเนี่ยเหมือนสังกตายทำขี้เกียจขี้คร้านไปอย่างนั้นเนี่ยทำไปเหมือนกับว่าไม่มีจิตใจที่จะทำเขาเรียกว่าความเพียรที่ย่อหย่อนความเพียรเช่นนั้นความเพียรที่ประคับประคองเกินไปหมายถึงว่าความเพียรที่ฟุ้งซ่านวันๆเนี่ยคิดถึงใครตัวมันฟุ้งไปหมดเลยแล้วก็ตัวเองก็บอกจะเอาตัวเองไม่หาอุบายให้ตัวเองไม่ค่อยจะมีอุบายอะไรแหลมคมที่จะให้จิตอยู่ในตัวเองฟุ้งไปเรื่องผู้อื่นมากมายกลายว่าวันนั้นฟุ้งทั้งวันเนี่ยมีแต่น้ำไม่มีเนื้อความเพียรอย่างนั้นก็เรียกว่าความเพียรที่ฟุ้งซ่านทั้งวันไม่ได้เนื้อได้แต่น้ำทำให้เราเสียเวลาไปวันหนึ่งอันนี้ก็ระวังนะเมื่อกี้ในความเพียรที่ขี้เกียจขี้คานนะย่อหย่อนนี่เขาเรียกว่าขี้เกียจขี้คานที่ฟุ้งซ่านความเพียรที่ว่าประคับประคองความเพียรที่หดหู่ภายในหมายความว่าอะไรความเพียรที่สัมปยุทธ์ที่ความง่วงเหงาเหานอนหาวันเยอะเลยเนี่ย ตาเราจะลืมไม่ขึ้นมันหนักไปหมดนะ หนักไปหมดเลยนะความเพียรที่ง่วงเหงาเหานอนคือความเพียรที่หดหู่ภายในจิตมันก็เลยหดหู่ไปด้วยไม่ไปไม่หมายมันก็เลยไม่เดินเครื่องเลยเพราะอะไรมันง่วงมันง่วงไอ้ความง่วงตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าง่วงจริงกับง่วงจรนะคนเราก็มีง่วงจริงกับง่วงจรง่วงจริงเนี่ยเราก็ให้มันบ้างเพราะว่าร่างกายไม่ได้นอนเลยเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่นอนเลยเนี่ยอยู่ได้วันสองวันเท่านั้นเองถ้านอกเหนือนั้นเนี่ยไม่ไหวแล้วเพราะร่างกายเนี่ยจะอยู่ได้บ้างตามวันเวลาไม่มากนักแต่ถ้าทุกวันเลยเนี่ยไม่ได้นอนไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยเพราะร่างกายเป็นธรรมชาติของเขาฉะนั้นเราก็คิดว่าง่วงจริงก็ให้มันบ้างแต่ให้มากเกินไปเนี่ยจิตเราก็ลอยรั่วเพราะระหว่างที่เราหลับเนี่ยโอ้โหแมวไม่อยู่หนูล่าเริงเลยสนุกเลยจิตเนี่ยตอนอยู่ตอนมันตื่นอยู่มันคุมแจทั้งวันเนี่ยนะตอนหลับมันเนี่ยโอ้โหไปตื่นขึ้นมาแล้วโอ้โหจิตเราก็เจอกระเจิงหมดเลยแล้วความดื่มด่ำในใจของเราที่เป็นสมาธิเลี้ยงนะหายเลยนะเสื่อมเลยนะต้องเรียกคืนมาอีกต้องใช้เวลาเรียกคืนมาอีกปิติหายหมดเลยสมาธิเราหายหมดเลยมันคอยจะเป็นฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเห็นว่าให้มันมากก็ไม่ได้ไม่ให้เลยก็ไม่ได้เท่ากับว่าการหลับนอนนี้ไม่ให้เลยก็ไม่ได้ให้มากเกินก็ไม่ได้จึงรักษาความพอดีไว้พอสมควรให้มากเลอะหมดเลยทำให้อุตส่าห์วันนี้ทำสมาธิมาทั้งวันกึ่มทั้งวันหลับทีเดียวแล้วออกมากึ่มหายหมดเลยไม่มีเลยสมาธิไม่ตั้งกว่าจะเรียกสมาธิกลับคืนมาต้องใช้ความเพียรอีกระยะหนึ่งหรือได้ขึ้นมาอีกทำให้เราเห็นว่าการรั่วไหลของจิตนี้จะรั่วไหลเมื่อเราหลับเมื่อหลับแล้วเนี่ยจิตมันก็ออกตอนที่เราหลับเมื่อยามหลับผู้ร้ายก็สนุกเลยนะไปเลยแวบนอนยามก็นอนหลับอย่างเดียวเลยคนก็ย่องไปทางประตูนั้นตลอดไม่มีคนเฝ้าประตูเพราะคนเฝ้าหลับซะแล้วก็เลยไม่มีคนเฝ้าไม่มีคนเฝ้าก็สนุกเลยในจิตเพราะเขาหาช่องทางจะไปจิตเนี่ยมันไม่หลับไม่นอนนะมันหลับไม่ลงเลยนะมันไม่หลับไม่นอนเลยแต่ตัวเราต้องหลับนะมันก็เลยว่าไปตอนหลับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยให้มากก็ไม่ได้ให้น้อยเกินไปก็ไม่ได้ไม่ให้เลยก็ไม่ได้นักปฏิบัติจะทำยังไงไม่หลับก็ไม่ได้หลับมากก็ไม่ได้หลับน้อยเกินก็ไม่ไหวนักปฏิบัติก็เลยว่าต้องมีการขัดเกลาฝึกฝนตนเหมือนกันตอนหลับสมัยพุทธเจ้าก็มีการนอน
สีหาสยาดใครลองนอนดูสิสีหาสยาดสีหะแปลว่าราชสีสยาดแปลว่านอนนอนแบบราชสีนอนแบบไหนราชสีนอนตะแคงขวาเอามือค้ำศีรษะไว้เอาเท้าเหลื่อมเท้าเอามือเหลื่อมตัวแล้วก็ค้ำศีรษะไว้หลับไม่ลงเลยโยมนอนได้ชาไปครึ่งตัวเลยนะชาหมดแขนนี่ไม่รู้สึกเลยนะหลับไม่ได้หรอกอย่างนั้นก็เรียกว่าหลับแบบสีหสยาดหลับแบบราชสีคือราชสีเนี่ยเป็นพญาสัตว์ในบรรดาสัตว์ทั้งหมดเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพญาราชสีนี่เป็นใหญ่ด้วยความเป็นใหญ่ของพญาราชสีเนี่ยเวลานอนเนี่ยราชสีจะจำอากัปกิริยาของตัวเองไว้ว่าตอนก่อนจะนอนหลับเนี่ยราชสีห์นี่จะว่าเอาแข้งไว้ตรงไหนเอาขาไว้ตรงไหนอยู่ในเยื่อบทใดเวลาราชสีห์พญาราชสีห์หลับไปแล้วเนี่ยตื่นมาเนี่ยพบว่าอากัปกิริยาของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปอยู่อริยบทอื่นที่ตัวเองก่อนที่จะนอนเนี่ยอยู่ในท่านี้แต่ตื่นมาอยู่อีกท่าหนึ่งแล้วพญาราชสีห์ก็ทบทวนตัวเองว่าระหว่างที่ขยับเปลี่ยนอิริยาบถหรือเปลี่ยนกิริยาของการนอนนั่นแหละตัวเองรู้สึกตัวเองไหมพญาราชสีห์สำรวจตัวตาตัวเองว่าเออไม่รู้เรื่องเลยนะตอนก่อนจะหลับเนี่ยเราอยู่อิริยาบถนี้ตื่นขึ้นมามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะอิริยาบถนั้นไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ทบทวนดูตัวเองก็ไม่รู้เรื่องพญาราชสีห์จะโกรธตัวเองมากตำหนิตัวเองมากว่านอนไปอย่างนี้เลยเหรอไม่รู้สึกตัวเลยเหรอว่าตัวเองเปลี่ยนท่าไปยังไงพญาราชสีห์ถือว่าเป็นความผิดพลาดเป็นการบกพร่องของตัวเองที่ไม่รู้เรื่องระหว่างที่นอนหลับไปขยับตัวเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยถือว่าเป็นความประมาทเป็นความเผลอเลอเป็นความที่เขาเรียกว่ายิงในศักดิ์ศรีน่ะของสัตว์เป็นผู้นำสัตว์เป็นพญาสัตว์ทำอะไรที่ไม่รู้สึกตัวเนี่ยถือว่ามันเสียศักดิ์ศรีฉะนั้นพญาราชสีห์เนี่ยจะทำอะไรต้องรู้สึกตัวหมดเลยขยับก็ต้องรู้สึกตัวไม่ขยับก็ต้องรู้สึกตัวว่าทุกกิริยาบถที่เปลี่ยนแปลงจะอยู่ในลักษณะที่รู้ตัวอยู่เสมอนั่นคือก็เรียกว่าเป็นวิสัยของสัตว์พญาราชสีห์ทำแบบนั้นเหมือนกับว่านอนเนี่ยก่อนนอนเนี่ยอยู่ในท่านี้นะตื่นมาทีนี้โอ้โหท่าอะไรไม่รู้แล้วก็นึกว่าเอ๊ะเราเปลี่ยนท่าตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยโอ้คนนั้นแย่เลยนะแย่เลยนะนะผ้าผ่อนไม่รู้ละไปทางไหนก็ไม่รู้ตื่นมานี่คนละเรื่องเลยฉะนั้นไม่ได้เลยยิ่งเป็นพระนี่นะเวลานอนปุ๊บเนี่ยผ้านุ่งเนี่ยจะอยู่ที่เลยหัวเข่าลงไปตรงนั้นเนี่ยแล้วนอนหลับไปเนี่ยผ้านุ่งเนี่ยเลยหัวเข่าขึ้นมาเนี่ยไม่รู้สึกตัวไม่ได้คือจะไม่ให้เป็นเลยต้องรู้ตลอดเลยไม่ให้ขึ้นมาอยู่บนหัวเข่าเลิกขึ้นมาจะไม่ได้คือเขาต้องเม้มต้องนอนต้องสำรวมน่ะต้องสำรวมหมดพระต้องสำรวมหมดเลยถึงไม่มีใครเห็นนะแต่ต้องสำรวมตัวเองตื่นมานิดผ้าผ่อนเปิดหมดไม่ได้นะเขาเรียกว่าไม่ใช่ผู้กรรมฐานไม่ใช่ผู้ปฏิบัติแบบนั้นมันเลอะนะมันเลอะเลือนคุมไม่ได้ฉะนั้นผ้านุ่งผ้าผ่อนเนี่ยเข้าห่มแล้วก็อยู่ในอย่างจะขับขยับตัวอะไรต้องเก็บความเรียบร้อยหมดเลยไม่ให้ว่าไม่ให้ปล่อยตัวอย่างนั้นไม่ได้ผ้าผ่อนท่อนสบายนี่เปิดไม่ได้ต้องเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลานั่นคือความสำรวมนะหลับเนี่ยเขาทำหมดเลยเขาไม่ให้มันเปิดอย่างนั้นหรอกเราต้องทำให้ได้นะเพราะนั้นเขาเรียกว่าหลับมีสติจะหลับจะตื่นนี่มีสติรู้ตัวตลอดเลยคือหลับแบบระแวงระวังนะ
ระแวงระวังจิตอยู่ด้วยแล้วก็หลับไปด้วยระวังดูเดี๋ยวมันจะย่องไปทางไหนคอยจะตะคุบอยู่เสมอแล้วก็บางครั้งนะเราทำมากๆเนี่ยบางครั้งเวลาใดเวลาหนึ่งคืนใดคืนหนึ่งปรากฏว่าขณะที่เราหลับปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเขาพิจารณาไปเลยเดินเครื่องไปเลยเหมือนเราทำความเพียรไปเลยนะจนกว่าเราตื่นนู่นแหละตื่นมาปุ๊บโอ้เรานี่ทำความเพียรตลอดเลยเนี่ยทั้งที่หลับอยู่ก็ทำนะมันทำเพราะมันอัตโนมัติเลยถ้าทำได้อย่างนั้นดีมากๆเลยตื่นมาเราต่อเลยโอ้โหนี่หลับผ่านไปเนี่ยเราได้ทั้งหลับได้ทั้งความเพียรเลยแต่มันเป็นบางครั้งเท่านั้นเองนะมันไม่ได้ทุกครั้งฉะนั้นพระอริยเจ้าเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านหลับได้เหมือนไม่หลับเลยท่านรู้ตัวหมดเลยเพราะหลับเนี่ยท่านจิตของท่านไม่มีรั่วเลยนั่นหมายถึงว่าท่านอินทรีย์ท่านแก่กล้าฉะนั้นพระยาเจ้าพระอรหันต์เนี่ยแม้แต่หลับก็ไม่มีหลุดเลยจิตแล้วไม่มีฝันเลยเอาสิเราเนี่ยฝันเลอะไปหมดอันนั้นคือเรานะเรายังใหม่แต่เมื่อก่อนท่านใหม่ๆก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละมันก็เรานั่นแหละนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่ว่าคือคนทุกคนเนี่ยต้องคุมแม้แต่หลับแม้แต่ฝันเนี่ยไม่ให้มีฝันก็คือจิตรั่วนั่นเองจิตไปนั่นเองแต่ทีนี้ว่าอินทรีย์ของเราเนี่ยยังไม่แก่กล้ามันก็เป็นบ้างอันนั้นก็แต่บางครั้งก็ทำความเพียรทั้งคืนไปเลยนะหลับก็ทำไปด้วยนะทำด้วยอัตโนมัติเหมือนกันอันนั้นก็นานๆจะเป็นทีก็ไม่เป็นไรถือว่านั่นใกล้เคียงกับพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์ก็เป็นแบบนั้นฉะนั้นต่อไปเราฝึกมากๆมากไปเราก็คุมได้ต่อไปหลับตื่นเนี่ยสั่งได้เลยหลับไปเนี่ยไม่มีจิตออกเลยคุมได้หมดเลยเพราะนั่นเราถือแก่กล้าแล้วมากแล้วจะเป็นแบบนั้นเท่ากับว่าพระยาเจ้าเนี่ยทั้งหลับทั้งตื่นท่านไม่มีการเผลอเลยเหมือนพระยาราชสีนั่นเองที่ฝึกมาดีแล้วฝึกใหม่ๆก็มีบ้างรั่วไหลบ้างอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่ต้องมีเมื่อเราฝึกไปเนี่ยนะฝึกอย่างนี้เนี่ยก็คือการหดหู่ภายในก็คือจิตเราหดหู่ภายในก็คือความง่วงเหงาเหานอนกับจิตที่ฟุ้งซ่านไปข้างนอกฟุ้งซ่านไปอะไรฟุ้งซ่านถึงกามคุณนะวันหนึ่งเนี่ยความเพียรที่ย่อหย่อนคือความเพียรที่เกียจคร้านความเพียรที่ฟุ้งซ่านมาประคับประคองนี่คือฟุ้งซ่านความเพียรที่หดหู่ภายในคือความเพียรที่ง่วงเหงาห้อนอนความเพียรที่ฟุ้งซ่านภายนอกคือความเพียรที่คิดไปถึงกามคุณนะเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราให้คิดถึงกามคุณมากๆไม่ได้รู้ว่าคิดตัดซะรู้ว่าคิดตัดซะเช่นว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายอย่างเงี้ยผู้ชายคิดถึงผู้หญิงคิดมากไม่ได้ให้คิดไม่ได้เลยคิดทันทีตัดทันทีเลยไม่คิดเพราะถ้าเราไม่ตัดเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวฟุ้งซ่านไปข้างนอกหมดเลยฟุ้งไปทั้งวันเลยซึ่งการฟุ้งอย่างนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุของการทำความเพียรของเราไม่ก้าวหน้าแสดงว่างานนี้เนี่ยจิตออกไปหาคนอื่นไม่ได้เราต้องกลับมาคิดถึงตัวเองให้โดยเร็วเอาเป็นว่าเราไม่คิดถึงใครเลยในโลกนี้ให้คิดถึงตัวเองเท่านั้นงานนี้เราจะเอาภาพของตัวเองเนี่ยมาสู้ภาพทั้งหมดให้ได้และเราจะพลิกโลกของเราไปอีกด้านหนึ่งจิตของเรานี้จะพลิกจิตไปอีกด้านหนึ่งถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราชนะโลกไม่ได้โลกก็จะครอบงำเราตลอดนะอันนี้ก็คือว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติเหมือนกับว่าเราต้องชนะโลกเราต้องคุมจิตอยู่ในกำมือเราจะภาพเราเนี่ยไปสู้ภาพทุกอย่างในโลกเพื่อภาพเหล่านั้นจะไม่มีในใจเรามีแต่ภาพเราคนเดียวเท่านั้นที่ครองหัวใจเราให้ได้แล้วรักษาภาพเราไว้เป็นภาพเดียวให้มันเป็นมาตรฐานไม่มีภาพที่สองถ้าภาพที่สองก็คือไร้มาตรฐานละ
เราจะทำจิตของเราที่ไม่เป็นธรรมชาติที่มาตรฐานให้เป็นธรรมชาติที่มาตรฐานได้ด้วยวิธีนี้นะอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องทำธรรมชาติที่ไม่มาตรฐานให้เป็นมาตรฐานด้วยวิธีนี้ก็คือการพิจารณาตัวเรานี่เองต่อมาคนนั้นก็ทำความเพียรอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนนะ กลางวันชั้นใดกลางคืนฉันนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันอย่างนั้นเบื้องบนตั้งแต่ศีรษะเบื้องล่างทั้งเหนือปลายเท้าเบื้องล่างปลายเท้าเบื้องบนศีรษะอยู่อย่างนั้นแล้วก็เบื้องหน้าเบื้องหลังคือเมื่อวานทำอย่างนี้วันนี้ก็ทำอย่างเมื่อวานและวันพรุ่งนี้ก็ทำเหมือนวันนี้เขาเรียกเบื้องหน้าเบื้องหลัง ทำอย่างนั้นนี้แหละไม่ขี้เกียจขี้คานทำเสมอต้นเสมอปลายอยู่จิตของเราเริ่มตั้งมั่นนะจิตของเราก็เริ่มตั้งมั่นจิตของเราเนี่ยอยู่ในตัวของเราเนี่ยการที่จิตเราอยู่ในตัวเราอยู่ในอาการ32ของเราเนี่ยเมื่อจิตเราตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่แรกที่เกิดก็คือความสบาย ความเย็นความเบาจะปรากฏขึ้นในจิตเราเมื่อก่อนเราเอาจิตไปอยู่เข้าตัวเขาเนี่ยทุกข์มากแต่เมื่อจิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยตั้งอยู่ในตัวเรารู้สึกเราสบายเย็นเย็นมันจะสบายขึ้นมาความสบายตรงนั้นน่ะรู้สึกความเบาสบายนั้นเขาเรียกว่าความบันเทิงความบันเทิงนั้นเขาเรียกว่าปราโมทย์นะ เมื่อจิตตั้งอยู่ในตัวเราปราโมทย์ก็จะเกิดเมื่อปราโมทย์เกิดเราเห็นตัวเองเป็นอสุภะเห็นแล้วก็ร้องไห้ขึ้นมาเขาเรียกว่าปีติก็จะเกิดเมื่อปราโมทย์เกิดปีติก็จะเกิดเมื่อปีติเกิด ปิติความบันเทิงใจทำให้จิตสงบนะร้องไห้ไปด้วยแล้วจิตก็สงบสงบมากเลยเมื่อสงบมากกายก็นิ่งไปตามเพราะจิตมันนิ่งเนี่ยดูเหมือนว่าคนคนนี้เนี่ยไปไหนก็นิ่งเมื่อก่อนนี่กระดกกระเดกพูนหันพันเล่นนะแต่ตอนหลังมานี่เป็นคนที่นิ่งเป็นนิ่ง ไม่ใช่นิ่งไม่รู้เรื่องนะนิ่งรู้เรื่องนั่นแหละนิ่งการนิ่งนั่นเขาเรียกว่าปัสสัทธินะกายก็นิ่งจิตก็นิ่งนิ่งทั้งสองนั้นเขาเรียกปัสสัทธิเมื่อนิ่งทั้งสองนั้นเป็นปัสสัทธิกายก็นิ่งจิตก็นิ่งเป็นปัสสัทธิความสุขในใจเราก็มากมายความสุขก็เกิดผลขึ้นมา เมื่อความสุขเกิดผลมาจิตก็ตั้งมั่นก็กลายเป็นสมาธิฉะนั้นเวลาจิตเราพิจารณาตัวนี้ยิ่งตั้งมั่นเท่าไหร่สมาธิยิ่งเกิดยิ่งคิดยิ่งเกิดสมาธิจะมาเองเมื่อจิตเราตั้งมั่นจิตเราเกิดสมาธิการรู้เห็นตัวเองก็จะชัดขึ้นมาเรื่อยๆก็เรียกว่ายถาโพธิญาณทัสสนะก็จะเกิดเมื่อยถาโพธิญาณทัสสนะเกิดขึ้น นิพพิทาก็ตามมาความเบื่อหน่ายเข้าทางเลยตอนนี้เมื่อเราเห็นตัวเองแล้วก็เริ่มเบื่อหน่ายตัวเองว่าโอ้ไม่มีอะไรตัวเองชักจะเบื่อหน่ายตัวเองเมื่อก่อนตัวเองรักตัวเองนี่ฉะนั้นอาการเบื่อหน่ายเริ่มเกิดขึ้นแก่เราว่าโอ้เรามีร่างกายนี้เราทำไมเราเบื่อเหลือเกินเดี๋ยวมีแต่กินมีแต่ขับถ่าย กินเข้าไปก็ขับถ่ายออกมาวันๆก็ไม่มีอะไรมีแต่สิ่งปฏิกูลที่ไหลเข้าไหลออกทำให้เราได้เห็นว่าร่างกายนี้เมื่อเป็นอยู่ก็มีสิ่งปฏิกูลอย่างยิ่งเมื่อตายไปแล้วเนี่ยคงจะเป็นปฏิกูลนักหนาทำให้เราเบื่อหน่ายตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเขาว่าเบื่อหน่ายนี้เขาเรียกว่านิพพิทานะ
มีหมดเลยนะเมื่อนิพพานนี้เกิดขึ้นนิพพิทาเกิดขึ้นวิราคะก็ตามมาวิแปลว่าอะไรวิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีคือไม่ยินดีเบื่อหน่ายก็เริ่มไม่ยินดีละซึ่งเข้าแผนนะเข้าแผนของอริยสัจสี่ว่าจากการที่เรามีฉันทราคะคือความยินดีนั่นเนี่ย และต่อมาความยินดีของเราก็ถูกสลายด้วยความไม่ยินดีเราจะเริ่มเบื่อหน่ายตัวเองขึ้นมาเพราะความไม่ยินดีความไม่ยินดีของเรานั้นเป็นตามแผนที่เราวางไว้ว่าเราจะทำลายความยินดีนั้นด้วยความไม่ยินดีนั้นทำลายฉันทราคะด้วยวิราคะนั้นท่านถึงกล่าวว่าอาศัยวิเวกอาศัยนิโรธอาศัยวิราคะ น้อมจิตไปโบสถ์สักขะแปลว่าสละคืนเสียเมื่อก่อนเราไม่สละเลยเรารักเขาเรารักตัวเองนั่นเองนะรักเขารักตัวเองนั่นเองแต่ตอนนี้เราเบื่อเขาเบื่อตัวเองนั่นเองกลายเป็นว่าเราเปลี่ยนจากความรักมาเป็นความเบื่อหน่ายได้เรื่อยๆ เมื่อเราพอกพูนสิ่งกระทำการกระทำของเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาความเบื่อหน่ายก็จะมีกำลังขึ้นมาเบื่อหน่ายไปเบื่อหน่ายไปก็คลายความยินดีคลายความยินดีก็คลายวิราคะความหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นแก่เราวิมุตตินั่นเองเมื่อวิมุตติเกิดขึ้นแก่เราว่าอ๋อเราจะพ้นจากสิ่งทั้งหลายด้วยวิธีนี้ขณะนั้นจิตของเราก็พ้น เป็นระยะระยะพ้นไปเปราะๆพ้นไปขณะขณะหนึ่งได้อยู่แต่ยังพ้นถาวรไม่ได้เราก็ชื่อว่าเนี่ยพ้นกับพ้นแบบนี้แหละแต่เรายังพ้นแบบนิดๆหน่อยๆอยู่ยังพ้นไม่มากพ้นได้บางส่วนไม่ได้พ้นหมดทั้งหมดทั้งสุกส่วนแต่เราก็รู้ว่าความหลุดพ้นเป็นเช่นนี้เนี่ยฉะนั้นความหลุดพ้นตรงนั้นเรียกว่าวิมุตติ เมื่อวิมุตติเกิดขึ้นแก่เราวิมุตติญาณทัศนะและเราก็รู้ว่าการหลุดพ้นเนี่ยเกิดจากการเห็นแจ้งของเราแจ้งเท่าไหร่ความหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นเรามากขึ้นความหลุดพ้นทั้งหมดฝากไว้ที่ความเห็นแจ้งนั่นเองความเห็นแจ้งเป็นสิ่งที่ทำเป็นที่นำมาทุกอย่างก็คือความหลุดพ้นได้ในที่สุดฉะนั้นเห็นความเห็นแจ้งนั้นว่าแจ้งเท่าไหร่เราก็พ้นเท่านั้น ไม่แจ้งก็ไม่พ้นแจ้งที่สุดก็พ้นที่สุดแจ้งหมดเลยก็พ้นไปเลยจึงเห็นทั้งความหลุดพ้นและความแจ้งนั้นเป็นประมาณว่าความหลุดพ้นขึ้นอยู่ที่ความแจ้งเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นญาณทัศนะแปลว่ารู้เห็นแจ้งนั่นเอง ซึ่งหมวดธรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นแก่คนที่อบรมเช่นนี้นะคนอบรมเช่นนี้แหละจะเกิดขึ้นหมวดธรรมครั้งนี้ไปเรื่อยๆตั้งแต่ปราโมทย์ไปจากปราโมทย์ก็กลายเป็นปิติปิติก็กลายเป็นปัสสัทธิปัสสัทธิก็กลายเป็นสุขสุขก็กลายเป็นสมาธิสมาธิก็กลายเป็นยถาภูตญาณทัศนะการรู้เห็นตามเป็นจริง การรู้เห็นตามเป็นจริงก็เกิดการเบื่อหน่ายก็คือนิพพิทาเมื่อนิพพิทามีก็วิราคะก็มีก็คือความไม่ยินดีนะความไม่ยินดีมีวิมุตติความหลุดพ้นก็จะเกิดเมื่อหลุดพ้นเกิดวิมุตติญาณทัศนะก็จะตามมาการหลุดพ้นว่าความเห็นชอบก็จะตามมาอย่างนี้แหละเขาเรียกว่า การเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งเราทั้งหลายเนี่ยเราต้องทำอย่างนี้การทำอย่างนี้แหละเราถึงจะรู้อริยสัจสี่ตามเป็นจริงเมื่อเรารู้อริยสัจสี่ตามเป็นจริงนั่นคือการไปถูกทางแล้ว ต่อมาเราก็เห็นตัวเองมากขึ้น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 จากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายทั้งภายนอกทั้งภายใน
ทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งตับไตไส้พุงของเราเมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เมื่อก่อนเราทำใหม่ๆจิตของเราเนี่ยไปทั้งสอง หมายความว่าเราทำเนี่ยไปโลกมากกว่าแต่มาทางธรรมน้อยกว่านะวันหนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยมาเห็นตัวเองเนี่ย10 หรือ20%นอกนั้นหลุดข้างนอกหมดเลยอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าในชีวิตของเราเนี่ยเป็น2ระบบระบบหนึ่งก็คือจิตเราหลุดออกข้างนอก เป็นระบบเก่าระบบหนึ่งก็คือจิตเรามาอยู่ข้างในตัวเราเป็นระบบใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาทั้งเก่าและใหม่เนี่ยคะกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าเรามาทางเส้นใหม่เนี่ย10 หรือ20%แต่ตรงนั้นไปทางเก่าอยู่อย่างนี้คนนั้นทำให้ชีวิตของคนนั้นเนี่ยอยู่ในระหว่างที่การเข้าถึงธรรมเป็นโคตรภูนะ โคตรภูหมายถึงว่าเราจะโคตรละแปลว่าโคตรนั่นเองนะโคตรภูญาณคือการข้ามโคตรเง่าของตัวเองโคตรเง่าของตัวเองไม่ใช่คนแบบนี้เป็นคนโลกเต็มๆก็คือวันๆปล่อยจิตอยู่ข้างนอกเดียวแม้จะทำสมาธินั้นก็ยังเป็นโลกอยู่นั่นคือโคตรเง่าตัวเองที่ดั้งเดิม แต่ตอนนี้เราจะย้ายถิ่นฐานจากโคตรเง่าเดิมนั้นเป็นการไปอยู่อีกที่หนึ่งที่เป็นที่ใหม่ของเราก็คือมาอยู่ในตัวเราแต่มันไปมาอยู่ไปไม่มากนักทำให้เรานี่อยู่ระหว่าง2ฝั่งขาข้างหนึ่งอยู่ทางโลกขาข้างหนึ่งอยู่ทางธรรมแต่อยู่ทั้งธรรมน้อยหน่อยทั้งโลกมากหน่อยอย่างนี้เขาเรียกว่าโคตรภู นะต่อมาเนี่ยต่อมาเนี่ยจิตเราก็พิจารณาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นโดยรวมแล้วเนี่ยวันๆหนึ่งเลยอยู่ในตัวเราเนี่ย30 หรือ40%นะเขาเรียกว่าสัทธานุสาลียิ่งทำไปเหมือนเรายิ่งศรัทธายิ่งทำไปก็เหมือนศรัทธาแล้วก็เราทำอย่างนี้ทำให้ศรัทธาเกิดแล้วมีความสุข เราก็พยายามเล่นจิตไปตามทางเส้นนี้ทางเส้นใหม่นี้แล้วเกิดศรัทธายิ่งเล่นไปก็ยิ่งศรัทธาใหญ่เลยเราก็จะเล่นไปตามกระแสเหล่านี้เหมือนกับเราทำแล้วเนี่ยศรัทธาพุทธเจ้าศรัทธาพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาครูบาอาจารย์ทำแล้วเราเชื่อมั่นว่าจะพาเราไปสู่ทางที่ถูกแล้วก็เชื่อมั่นว่าทางที่เราดำเนินนี้ไม่ผิดแน่นะ เกิดความเลื่อมใสศรัทธานะอย่างนี้และก็เล่นไปตามกระแสนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าศรัทธานุสาลีต่อมาเนี่ยจิตเราเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ย50 หรือ60%นะเขาเรียกว่าธรรมานุสาลีจิตขณะนั้นเนี่ย เราอยู่ตัวเองมากขึ้นจิตที่หลุดไปก็น้อยหน่อยนะถึง50 ถึง 60แล้วแล้วก็เริ่มเข้าใจอริยสัจชัดเจนขึ้นตอนที่สัทธานุสาลียังเข้าใจอริยสัจยังไม่เท่าไหร่นะคือมันยังคลุมเครือนะแต่มาถึงธรรมานุสาลีเนี่ยเข้าใจอริยสัจว่าความคิดทั้งหมดเป็นทุกข์ เหตุของทุกข์ทั้งหมดก็คือการยึดมั่นร่างกายนี้เป็นฉันทราคะการดับทุกข์นั้นก็คือการกำจัดฉันทราคะนั้นการละฉันทราคะนั้นก็คือการทำให้แจ้งตัวเรานั้นนั่นเป็นการละฉันทราคะการดับฉันทราคะเสียได้นั่นคือการดับทุกข์หนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์นั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ก็คือพิจารณาตัวอย่างนี้แบ่งจิตเป็น2ฝ่าย
ฝ่ายโน้นไปถึงเขาไม่เอาฝ่ายนี้มาถึงเราเราจะพิจารณาตัวเราให้แล้วก็เป็นเครื่องอยู่ให้ได้เมื่อเราเห็นตัวเองบ้างแล้วแล้วก็เกิดการเข้าใจว่าเรารู้แล้วว่าจิตที่คิดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วเราก็รู้แล้วว่าจิตเราคิดไปอยู่ทั้งหมดมาจากตรงนี้ก็คือฉันทราคะแล้วก็รู้แล้วว่าจิตเราทั้งหมดที่มันคิดไม่จบเนี่ยมาจากแหล่งนี้แล้วเราจะทำยังไงให้จิตตัวคิดไม่หมดให้มันหมดลงไปก็คือการทำให้แจ้งหนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ก็คืออบรมแบบนี้ไปเรื่อยๆเข้าใจชัดเจนมากขึ้นมั่นใจเหลือเกินว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเราเข้าใจแล้วก็แทงทะลุได้คนนั้นก็เรียกว่าธรรมานุสาลีแต่ขณะที่เราแทงได้ฉะไหนจิตเราจังไปอยู่ทั้งที่เราแทงได้จิตเราก็ยังมีการรั่วไหลอยู่แล้วเราก็รู้ว่าการรั่วไหลนี้ก็ไม่ควรแก่เราเป็นทางผิดเพราะการรั่วไหลของจิตเรานั้นเป็นทางผิดที่ไม่ควรจะไปแต่มันไปรู้ก็รู้แต่จิตก็ยังไปเมื่อไปแล้วเราก็ดึงกลับมาก็จริงแต่มันก็ยังมีปานไปอีกทั้งที่เราก็เข้าใจอยู่แต่การไปของเราก็ยังไม่หมดสิ้นก็ยังมีการไปอีกอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าธรรมานุสาลีมันยังมีการไปแล้วก็รู้ว่าไปนั้นก็ไม่ควรแก่ตนไปนั่นก็คือทางผิดนั่นเองเป็นอวิชชาอย่างนี้เนี่ยพูดได้เลยว่าจิตปรุงแต่งไปข้างนอกนั้นเป็นอวิชชาอันนี้ถูกต้องนะแต่ปรุงแต่งตัวเองนี้เป็นอวิชชาไม่ใช่มันเป็นส่วนของวิชชาแต่ต้องปรุงแต่งนะคนที่หลายคนบางคนเขาก็ตำหนิตามาว่าปรุงแต่งนี้เป็นอวิชชาหมดเขาไม่ได้มาทำก็ไม่รู้นะถ้าเขาทำตรงนี้เนี่ยก็รู้มันต้องปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งคนอื่นเนี่ยเราไม่ได้ไม่ให้แล้วก็รู้ทั้งรู้ก็ยังรั่วอยู่ตัวเองก็ไม่พอใจตัวเองเหมือนกันว่าก็รู้อยู่ว่ามันไม่ดียังไปอยู่อีกตัวเองก็ยังคุมอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะแสดงว่าสิ่งที่ไปนั้นยังนอกเหนือการคุมของตัวเองอยู่ยังมีอยู่ตัวเองก็เลยรู้ว่าเรารู้แต่เราก็คุมตัวเองไม่อยู่มันยังมีการเผลอไหลยังไหลไปอยู่ต่อมาธรรมานุสาลีนี้ก็ทำตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นในที่สุดก็สามารถจะปิดจิตตัวเองได้ไม่มีไปละรั่วไม่มีเผลอไม่มีละจิตเราจะเป็นหนึ่งเดียวตลอดทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็รู้ว่าการไปนั้นเป็นอวิชชาทั้งสิ้นบัดนี้อวิชชาเหล่านั้นเราก็ไม่ไปแล้วการเผลอเลอของเราก็ไม่มีคนนั้นก็คือพระโสดาบันนั่นเองฉะนั้นพระโสดาบันจิตไม่รั่วต่างจากธรรมานุสาลีก็คือรู้อริยสัจ4แต่รั่วอยู่เอายังไม่หมดพระโสดาบันก็คือรู้ยัตถะ4เหมือนกันแต่รู้แล้วเอาจิตอยู่และการรั่วก็ไม่มีต่างกันตรงนี้นะฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าจิตไม่มีรั่วแล้วก็รู้ยัตถะ4มั่นคงคนเท่ากับคนที่รู้ยัตถะ4นั่นเองชื่อว่าดวงตาเห็นธรรมนะดวงตาก็คืออริยสัจ4นั่นเองเป็นเครื่องบ่งบอกถึงดวงตาว่าเห็นธรรมแล้วเท่ากับว่าการทำวิธีนี้ทำให้จิตของเราสงบมากเท่ากับวันหนึ่งจิตของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยเป็นสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนดังที่เราเคยต้องการตั้งแต่แรกว่าทำอย่าทำยังไงหนอจิตของเราเนี่ยเข้าสมาธิก็สงบออกจากสมาธิก็ยังสงบไม่เข้าเลยก็สงบบัดนี้เป็นผลแล้วฉะนั้นพระโสดาบันจึงจิตไม่มีข้างนอกเลยสงบตลอดเวลา
ันนี้แค่โสดาบันนะยังไม่ใช่พระอรหันต์แต่โสดาบันก็กำหนดรู้ในฐานะตัวเองว่าถึงแม้จิตเราจะไม่รู้ข้างนอกก็จริงแต่จิตของเราก็ยังยินดียินร้ายอยู่ข้างในอยู่เมื่อกระทบอารมณ์มันก็ยังมีฟูมีแฟบอยู่แต่เพียงแต่เป็นนิดๆแต่ไม่ถึงกับออกข้างนอกมีข้างในก็ดับข้างในแล้วก็รู้ว่าอาการเหล่านี้ก็ไม่ควรแก่ตนที่จะมีทางที่ดีไม่มีนั่นแหละคือทางถูกแต่ตัวเองก็ยังมีอยู่แล้วพระโสดาบันก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะดับได้อย่างไรก็มีทางหนึ่งก็คือทำให้แจ้งต่อไปก็คือพิจารณากายต่อไปนั่นเองและหนทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองคือสติปัฏฐาน4นั่นเองเมื่อพระโสดาบันรู้อย่างนี้จึงรู้ฐานะตัวเองก็ปฏิบัติพิจารณากายต่อไปยังไม่จบถึงแม้จิตจะไม่รั่วแล้วก็ยังไม่จบในการพิจารณาแสดงว่าพระยาเจ้ากับพุทธชนแบ่งเขตแดนกันแล้วว่าพระยาเจ้าจิตอยู่ข้างในอย่างเดียวส่วนพุทธชนจิตอยู่ข้างนอกอย่างเดียวส่วนระหว่างนอกบ้างในบ้างนอกบ้างในบ้างระหว่างนั้นเป็นโคตรภูบ้างศรัทธานุสารีบ้างธรรมานุสารีบ้างจะเป็นพระยาเจ้ากับเขาก็ยังไม่เชิงจะเป็นปุถุชนก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยเหมือนกับว่าไปทั้งสองตัวเราก็อยู่ข้างนอกก็ไปแบบนั้นแต่ว่าจะไปมากไปน้อยก็แบ่งเป็นโคตรภูบ้างศรัทธาบ้างธรรมาบ้างก็อยู่ที่อินทรีย์แต่พระโสดาบันแล้วไปอย่างเดียวเลยเหมือนขาข้างหนึ่งเนี่ยกับขาอีกข้างหนึ่งอยู่ฝั่งเดียวกันแต่โคตรภูเนี่ยเหมือนก็ขาหนึ่งอยู่ข้าฟากหนึ่งเหมือนเราค่อมท้องล่องแบบนั้นอีกขาหนึ่งไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแบบนั้นชักไปชักมาชักไปชักมาอยู่เดี๋ยวไปข้างโน้นเดี๋ยวก็มาทางนี้อีกละเดี๋ยวก็ไปข้างโน้นก็แล้วมาทางนี้อีกละแต่จะมามากก็คือโคตรภูจะมาน้อยหน่อยปานกลางก็คือศรัทธานุสาลีจะมาน้อยอีกหน่อยหนึ่งก็คือธรรมานุสาลีไม่มาเลยก็คือโสดาบันขาทั้งสองอยู่ฝั่งโน้นไปเลยไม่ข้ามไปข้ามมาละมันค่อยๆเป็นนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องประจักษ์ยืนยันว่าเรามาถูกทางแล้วและจิตเราก็สงบมากแปลกไหมว่าเราพิจารณาตัวเราเนี่ยคิดให้มากคิดให้มากสงบมากเลยยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบฉะนั้นนักปฏิบัติข้อสำคัญก็คือว่าเวลาสงบแล้วพอจะนิ่งไปตามความสงบอย่าทำนะเวลาสงบมากๆโอ้ยหลวงพ่อให้พิจารณาร่างกายเนี่ยพิจารณาไปสงบมากแล้วเนี่ยหรือยังไงก็นิ่งเลยดีกว่าเพราะสงบเหนื่อยพิจารณามันเหนื่อยเหลือเกินอย่าไปนิ่งถ้านิ่งไม่เจริญเลยนะยิ่งเข้าสมาธิยิ่งพิจารณาประมาณเนี่ยฌานก็จะเกิดเยอะเมื่อฌานเกิดเยอะเนี่ยคอยจะเข้าสมาธิคอยจะรวมตัวไม่ได้ไม่อยากให้เขากรณีหนึ่งที่เราจะนิ่งเนี่ยเราจะมีอยู่กรณีหนึ่งก็คือ1นอนหลับนิ่งคาไว้ไม่ต้องพิจารณาถ้าพิจารณาแล้วนอนไม่หลับเลย2ก็คือการพักเราจะพักด้วยการเหนื่อยจริงๆนะมันเหนื่อยจริงๆแล้วก็พักคาภาพไปแต่อย่าไปพักบ่อยอย่าไปพักนานพักพอประมาณเพราะระหว่างพักนั้นชื่อว่าพักความเจริญไม่มีเลยแค่ประคองเฉยๆเราเห็นว่าความประคองนี้เป็นความล่าช้าฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องควบคุมตัวเองอยู่เสมอไม่ให้เราเนี่ยได้เขาเรียกว่าไม่เจริญน่ะมันแช่อยู่น่ะไม่ได้ยิ่งเราสงบเท่าไหร่เนี่ยมันก็เอื้ออำนวยให้เราเนี่ยได้หยุดนะเราจะหยุดนะหยุดจริงๆก็คือเหนื่อยจริงๆแล้วเวลาเหนื่อยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็หยุดให้พักเขาหน่อย
แล้วระวังที่มันเหนื่อยปลอมไม่ใช่เหนื่อยจริงนะเหนื่อยแกล้งเหนื่อยอย่างนั้นจิตมันก็เจ้าเล่ห์นะเห็นว่าเอ้ยเหนื่อยที่ไรก็พักให้พักให้วันหลังเราแกล้งเหนื่อยเฉยเขาก็เจ้าเล่ห์เหมือนกันเราก็ต้องมีมาตรการตรวจสอบกันว่าเหนื่อยจริงไหมนะเหนื่อยจริงไหมถ้าเหนื่อยจริงก็ให้บังนิ่งขาพาไป แต่ระหว่างนิ่งไม่เจริญนะเพียงแต่ทรงไว้เท่านั้นเองเราก็ให้บ้างแต่บางครั้งนิ่งเหนื่อยแต่มันเหนื่อยหลอกเราก็ไม่ให้เหมือนกันหลอกเราเวลาเหนื่อยก็ให้มันเรื่อยเรื่อยเวลาแกล้งเหนื่อยเฉยมันก็เลยแกล้งเหนื่อยเขาก็ระวังเจ้าเล่ห์อยู่นั้นแกล้งเหนื่อยเนี่ยเราก็ไม่ให้ ทางที่ดีเนี่ยคืออยากให้ไปเร็วๆเนี่ยอยากให้ไปมากๆคือพิจารณามากๆเพราะเราจะรวบรัดให้เร็วขึ้นนะโมแต่นิ่งมันไม่มีความเจริญนะมันไม่ก้าวหน้านั่นเองอันนี้นักปฏิบัติเนี่ยข้อสำคัญและอย่างหนึ่งก็คือว่าอานาปานสตินะลมหายใจคือลมหายใจเนี่ยถามว่าเวลาเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ย เราควรจะเอามาเป็นอารมณ์ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยเอามาได้ดีมากแต่คนที่เอามาต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วเนี่ยผลเสียเลยนะไม่อยากจะมันไม่เหมือนพุทธกาลเพราะพระสมัยพุทธกาลท่านไม่ได้สอนคนที่มาฝึกกรรมฐานเนี่ยด้วยอานาปานสตินะก็เลยไม่มีปัญหา เวลาทำสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านทำอานาปานสติไปเลยไม่มีปัญหาแต่คนสมัยนี้ไม่ใช่แบบนั้นเพราะทุกคนเนี่ยเข้ามาวัดที่แรกเนี่ยทำอานาปานสติคือสมาธิเนี่ยด้วยลมหายใจหมดเลยแล้วเมื่อทำแล้วจิตเรารวมตัวเป็นฌานแล้วขณะที่เรามาพิจารณาตัวนี่มันเป็นญาณฉะนั้นถ้าเกิดเอามาใช้เนี่ยมันคอยจะไปทางฌานและคอยจะแวะด้วย นั่นคือปัญหาละมันไม่เหมือนคนพื้นเพเหมือนสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่ได้มาทำอานาปานสติแบบนี้ฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยจะทำเป็นสติก็ได้จะทำเป็นสมาธิก็ได้ระหว่างที่เราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเราควรจะใช้อานาปานสติให้เป็นสติไม่ควรให้เป็นสมาธินะ แล้วเวลาเราทำอานาปานสติในรูปแบบสมาธิก็ควรเป็นสมาธิไปเลยไม่ควรเป็นสติฉะนั้นเขาใช้ได้ทั้ง2อย่างนะเขาใช้ได้2อย่างก็คือว่าอานาปานสติเนี่ยจะเป็นสมาธิก็ได้จะเป็นสติก็ได้แต่อยู่ที่เจตนาของคนทำฉะนั้นเจตนาคนทำนั้นเป็นผู้มีปัญญาว่าขณะนี้เราฝึกสติปัฏฐาน4อยู่นะ เราจำเป็นจะต้องเอาลมหายใจมาทำแล้วก็ลมหายใจนั้นอานาปานสติทำเป็นแค่สติพอไม่ให้เป็นสมาธิคนนั้นเข้าใจอย่างนี้ทำได้แล้วทำยังไงว่าเอาอานาปานสติเป็นสติพอและไม่ให้เป็นสมาธิทำยังไงก็คือทำอย่างนี้ว่า เราเห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยแล้วก็เราเห็นลมหายใจไปด้วยว่าเข้าก็ตายออกก็ตายเข้าก็เป็นซากศพออกก็เป็นซากศพโดยการเห็นตัวเองเป็นซากศพนั้น 90% โดยให้ลมหายใจเข้าไปประกอบว่าเข้าก็ตายออกก็ตายหรือเข้าก็ซากศพออกก็ซากศพนั้นเป็นแค่ 10% อยู่อย่างนั้นน่ะให้น้ำหนักไปที่กายไม่ให้น้ำหนักทั้งหมดมาอยู่ที่ลมหายใจอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าใช้ลมหายใจเป็นสติไม่ให้ลมหายใจเป็นสมาธิก็คือทำอย่างนี้เพราะลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธินะถ้าอย่างนี้จิตไม่รวมเราไม่ต้องการรวมอยู่แล้ว เพราะเราต้องการเจริญสติ
นักปฏิบัติต้องทำอย่างนี้ว่าเห็นตัวเองเนี่ย 90% ในลมหายใจเนี่ยแค่ 10% พอได้อันนี้เขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานแบบผสมผสานกับอานาปานสติเพราะอานาปานสติก็หนึ่งในข้อของกายในกายอยู่แล้วแล้วก็การเจริญอานาปานสติเนี่ยแล้วให้เป็นแบบสมาธิเป็นยังไง การเจริญอานาปานสติแล้วก็ให้เจริญรูปแบบของสมาธิก็คือว่านักปฏิบัติทำทั้งหลายเมื่อยังตัวเองยังพิจารณาตัวเองยังไม่จบยังไม่ถึงพระอนาคามีแล้วเจริญอานาปานสติร่วมด้วยแต่เจริญแบบให้เป็นสมาธิอันนี้ไม่ควรเลยไม่ควรทำ ไม่ควรทำเจริญแบบไหนไม่ควรทำก็หมายความว่าเมื่อเราเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่เนี่ยขณะเดียวกันเราเอาลมหายใจมาร่วมด้วยแต่บุคคลที่ร่วมนั้นเนี่ยไปหนักลมหายใจสัก90แล้วก็หนักการพิจารณาตัวนี่แค่10%เองการเห็นตัวเองเป็นสภาวะนี่10%เองแล้วก็ให้น้ำหนัก ของอานาปานสติถึง90เมื่อหนักจากนั้นแล้วจิตจะรวมตัวเป็นฌานขึ้นมาเมื่อฌานเกิดจิตนิ่งมากก็ตัวเองก็เลิกการพิจารณาร่างกายไม่พิจารณาแล้วเห็นว่าการพิจารณาเป็นความวุ่นวายเห็นการนิ่งแล้วก็นิ่งสงบไปในฌานหูจะดับหูนี่จะวิ่งไปเลยนะนั่นเป็นความถูกต้อง ตัวเองเห็นอย่างนั้นถือว่าผิดพลาดมากคนนี้ไม่ดีเลยแล้วเขาจะไปไม่รอดไปไม่รอดอย่างไรต่อมาเขาคิดว่าสมาธิฌานที่เกิดจากอานาปานสติที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็ตัวเองให้น้ำหนักที่ลมหายใจมากสัก90แล้วก็ให้น้ำหนักขึ้นการพิจารณาตัวนี้แค่10เดียวคิดว่าอารมณ์เหล่านี้จะอยู่ยั่งยืนแก่เรานานขึ้น อยู่ได้นานคิดว่าจะไม่คงจะไม่หายไปไหนต่อมาเขาก็เลยตายใจว่าเอาจิตนิ่งอย่างเดียววางอุเบกขาอย่างเดียวนิ่งเฉยอย่างเดียวโดยการไม่ได้พิจารณาเลยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะคนเหล่านี้ยังไม่ได้แทงอริยสัจสี่ยังไม่ได้นั่นเองคนที่หลงมาตรงนี้เนี่ยคนนั้นยังแทงอริยสัจสี่ไม่ได้นะ เป็นไปไม่ได้เลยว่าถ้าคนไหนแทงยัสสีได้เนี่ยด้วยปัญญาของตนจะไม่มาตรงนี้เลยไม่มาตรงนี้ฉะนั้นคนที่มาตรงนี้คือคนยังไม่แทงตลอดยัสสียังเป็นโคตรภูแล้วก็ยังไม่ถึงศรัทธาก็พอถึงบ้างนะยังไม่ถึงธรรมานุสาลีเลยไม่ได้ คนเหล่านี้คิดว่าตัวเองเนี่ยจิตยิ่งถามยิ่งพิจารณาตัวก็ยิ่งสงบแต่บัดนี้เนี่ยสำคัญว่าการพิจารณาตัวพอแล้วนะเราควรจะสงบและได้แล้วเพราะขนาดนั้นเนี่ยกามมลาคะก็ไม่มีได้ยินหลวงพ่อบอกว่าให้กามหมดก่อนนะกามมลาคะหมดก่อนสงัดจากกามสงัดกุศลตัวเองก็มองแล้วกามตัวเองก็ไม่มีอกุศลก็ไม่มี น่าจะได้แล้วมั้งอย่างเงี้ยก็เลยแวะต่อมาเขาก็นิ่งฉ่ำเฉยอยู่ในความจะเป็นสมาธิจิตก็ดับนิ่งลึกเข้าไปบ้างหรือว่าถอยออกมาบ้างแล้วก็ทรงความสมาธิเนี่ยตอนนั้นต่อตัวนี้ไปจะไม่พิจารณาแล้วต่อมาสมาธิตัวเองเนี่ยเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงมาเรื่อยๆสบายดีมีความสุข ต่อมากิเลสของตัวเองที่อยู่ในนั้นก็เริ่มสำแดงฤทธิ์ออกมาสมาธิตัวเองก็เริ่มถอยกามที่ตัวเองที่ว่าบอกว่าหมดแล้วนั้นก็จะมีขึ้นมาอีกเพราะกามมันไม่ได้เปิดทุกวันไม่ได้เกิดทุกเวลาเนี่ยมันนานเกิดทีเนี่ยบางครั้งเราทำมานานเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจดูมันหายไปเลยมันไม่หายง่ายๆหรอกมันซ่อนลึกอยู่ในนั้นเนี่ยมันไม่ได้ให้เราเห็นง่ายๆบางครั้งเราก็เลยตายใจสรุปนั้นไม่ได้
ถ้าเราจะวัดจริงๆเนี่ยวัดจิตที่รั่วนั่นเองนะไม่ควรเอากามวัดเพราะกามวัดเนี่ยกามไม่ได้เกิดตลอดเวลาไม่ได้เกิดทุกเวลาทำให้เราเนี่ยมองยากถ้าเราจะมองจริงๆที่มองง่ายก็คือจิตเรายังรั่วไหลอยู่ใช้ไม่ได้เราต้องพิจารณาต่อไป ขนาดพระโสดาบันนะจิตไม่รั่วแล้วนะเขายังไม่เลิกพิจารณากายเลยนะเรานี่ยังรั่วอยู่ยังเลิกแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้นะฉะนั้นเรายังมีการไปอยู่ยังอยู่สมาธิต่อมาสมาธินั่นนะเริ่มเสื่อมเพราะการรั่วของเรานี่มีขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เริ่มเสื่อมเมื่อเริ่มเสื่อมปุ๊บเนี่ยสมาธิฌานจะเข้าไม่ได้ละ แล้วก็กายก็ไม่เห็นแล้วมีแต่ตัวรู้ตัวเห็นหายหมดเพราะตัวเองเลิกลาการพิจารณาตัวไปนานแล้วเพราะการพิจารณาตัวเนี่ยหายเหลือแต่ตัวรู้ตัวรู้เอาไม่อยู่เพราะตัวเห็นมันหายตัวเห็นมันหายเหลือแต่ตัวรู้แล้วก็เอาจิตเนี่ยไม่อยู่เมื่อไม่อยู่ปุ๊บสมาธิก็สั่นคลอนต่อไปเข้าสมาธิไม่ได้ฟุ้งทั้งวันเลย ฟุ้งแหลกเลยแล้วฟุ้งมากๆๆๆๆตัวก็ไม่เห็นแล้วสมาธิที่เข้าฌานก็ไม่ได้แล้วลมหายใจก็ไม่ได้เรื่องแล้วสลายพังพินาศหมดระบบเละเลยสุดท้ายก็กุมขมับวันๆมีแต่ฟุ้งอะไรก็ไม่รู้เอาไม่อยู่ต้องมานับหนึ่งใหม่ เสียเวลาไปอยู่ตรงนั้นอีกนี่คือผลของเขา ที่จะมาเคยเปรียบเทียบว่าคนไข้นะคนป่วยไปหาหมอหมอก็พยายามหาสมุฏฐานของโรคก่อนไปวันแรกก็ดูที่ว่าตัวร้อนไหมหรือเป็นอะไรมาบ้างถามเบื้องต้นก่อนแล้วก็ค้นหาสมุฏฐานว่าคนป่วยคนนี้ป่วยโรคอะไรต่อมาหมอก็รู้ว่าอ๋อโรคนี้เพราะตรวจเลือดแล้วตรวจโน่นตรวจนี่ตรวจนั่นละตรวจ ประเมินออกมาแล้วก็ตรวจแล้วแน่นอนว่าเป็นโรคนี้เมื่อรู้ว่าโรคนี้คนป่วยเป็นโรคนี้ก็ให้ยาตามโรคตอนที่ยังไม่ให้ยาเนี่ยหมอยังเช็คไม่ออกว่าโรคอะไรก็เช็คก่อนเมื่อเช็คแล้วเนี่ยก็รู้ว่าโรคนี้แล้วก็ให้ยาตามโรคที่เป็นปรากฏว่าคนไข้กินแล้วเนี่ยบริโภคแล้วหรือว่าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยรักษาแล้วเนี่ยก็เริ่มทุเลาลง ทุเลาลงทุเลาลงทุเลาลงภายในหนึ่งอาทิตย์ไข้สงบเลยป่วยก็สงบลงไปเพราะยาทำให้สงบหมอก็เห็นว่าไข้หายแล้วนะป่วยก็หายแล้วออกโรงพยาบาลได้แล้วคนไข้ก็เยอะอยู่นานไม่ได้หรอกป่วยพอสมควรก็ออกโรงพยาบาลไปแต่ออกโรงพยาบาลไปแล้วหมอก็ให้ยาไปอีก ระดับหนึ่งแล้วก็บอกคนป่วยว่าต้องกินยาต่อไปอีก1 เดือนนะก็ให้ยาไปครบประมาณ1 เดือนแล้วหลังจาก1 เดือนแล้วมาตรวจอีกก็ได้ยังไงก็ว่ากันไปแต่คนไข้เนี่ยก็บอกว่าก็เราก็หายแล้วดิ7 วันเราก็หายแล้ว ทำไมหมอเนี่ยก็รู้ว่าเราหายแล้วก็จะออกยามาให้เรากินตั้งเดือนหนึ่งกินไปทำไมก็ในเมื่อเราหายแล้วก็จบกันวันนี้ก็จบกันไปคนไข้คิดแบบคนไข้หมอคิดแบบหมอคนไข้คิดว่าโรคหายก็คือจบแต่หมอบอกว่าถึงจะหายก็จริงแต่กลัวเชื้อมันยังไม่ขาดมันอาจจะหลบซ่อนอยู่ในตัวในกระแสเลือดได้ ฉะนั้นการให้ยาไปนั้นเป็นการซ้ำเติมโรคที่ตกค้างนั้นให้ไม่เหลือเผื่อว่ายาที่ให้ไปนั้นเป็นการถอนรากถอนโคนของเชื้อในกระแสเลือดไม่ให้มีถ้ามีอยู่โอกาสที่จะพลิกฟื้นมากลับมาเป็นป่วยมีแน่หมอคิดแบบนี้คนป่วยคิดแบบโน้น ต่อมาคนป่วยก็เห็นว่าให้หมาก็ไม่กินเนาะกินอะไรก็มันหายแล้วก็เลยเอายานั้นเก็บไว้ซะหรือเฟี้ยงทิ้งซะ
ข้อคนไข้เชื่อตัวเองไม่เชื่อหมอเหมือนกับคนที่ปฏิบัติตามธรรมะแล้วก็ไม่เชื่อบอกว่าจะหยุดนะแต่ไม่ยอมหยุดเลยมันนิ่งสมาธิคิดว่าเอ้ยหลวงพ่อพิจารณาเนี่ยทุกข์มากมันดับหมดแล้วในกิเลสกามเราก็ไม่มีแล้วหายหมดแล้วจิตเราก็นิ่งพอแล้วจะพิจารณาแล้วนักหนาก็รู้แล้วมันไม่เที่ยงอะไรนักหนากว่านั้นนะคิดเราก็บอกไม่ได้นะต้องพิจารณาต่อไปนั่นหมายถึงว่าเราต้องการถอนรากแต่คนปฏิบัติไปก็คิดว่าไม่เอาตามหลวงพ่อหรอกตามเราดีกว่าก็ไปทำเหมือนเดียวกันนะต่อมาเนี่ยยาไม่กินแล้วพิจารณาร่างกายไม่เอาแล้วก็ไปหยุดจริงๆต่อมาหยุดจริงเชื้อในกระแสเลือดมีอยู่จริงๆมันยังไม่ขาดหรือมันแค่ไอ้ส่วนที่ตายก็ตายไอ้ที่สลบสลายอยู่ก็ยังมีมันยังฟื้นขึ้นมาอีกแล้วมันก็เริ่มฟักตัวใหม่เมื่อฟักตัวใหม่ระหว่างที่ฟักตัวมันก็ไม่ออกอาการเพราะว่ามันยังไม่สำแดงฤทธิ์ออกมาเมื่อมันได้ที่ได้พวกได้พ้องได้ลูกหลานมากพอแล้วมันก็เลยอ้าวลุมฆ่าไอ้เจ้าตัวนี้คนนี้อีกบัดนี้เละเลยคนป่วยกลับไปโรงพยาบาลรอบสองไปก็ไปหาหมอนับหนึ่งใหม่ถ้าวันนั้นนะไปกินยาต่อไม่ต้องไปนับแล้วนะเหมือนกับคนที่ทำเนี่ยอนาปานสติเข้ามาเนี่ยปุ๊บจิตนิ่งนิ่งเนื้อไม่เอาแล้วพิจารณากายไม่เอาแล้วนี่ต้องกลัวมากเลยนี่ถึงบอกว่าคนเป็นและไม่เป็นเป็นห่วงตรงนี้นะเป็นห่วงตรงนี้ว่าอนาปานสติเนี่ยมันต้องฉลาดตราบใดยาสัตว์จังแทงไม่ค่อยได้มันอยากให้เลยความจริงให้แล้วดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่คนใช้ไม่เป็นคนใช้ไม่มีปัญญาแทงยาสัตว์ยังไม่แดกไม่เก่งเป๊ะทุกรายเลยแล้วก็เปรย์หลายๆเลยนะเปรย์หลายๆฉะนั้นเรารู้เรื่องพวกนี้เราจะรู้เลยว่าเป็นหมอเนี่ยรู้เนี่ยว่าจะวางยายังไงฉะนั้นอย่าแวะเลยขนาดเขาจิตไม่รั่วแล้วเขายังไม่หยุดนะพิจารณาเรายังรั่วอยู่จะหยุดแล้วอ่ะมันจะได้อะไรบอกว่ากามหมดแล้วมันไม่หมดได้ง่ายหรอกมันไม่ได้เกิดทุกเวลาเนี่ยไม่ได้เกิดทุกวันมันหลบอยู่ในนั้นเนี่ยมันเชื้อหลบในนั่นแหละต่อมาเนี่ยฟุ้งทั้งวันเลยทำอะไรไม่ได้มานับพิจารณาร่างกายใหม่นับหนึ่งใหม่แล้วก็ประเมินตัวเองว่าถ้าวันนั้นเราทำต่อนะไม่แวะมาตรงนี้นะป่านนี้เราถึงไหนแล้วเรามาทำอย่างนี้โอ้โหมานับหนึ่งใหม่นี่มันเสียเวลาไปอีกร่างกายหายหมดเลยที่เห็นหายหมดเลยนะมีแต่ตัวรู้อย่างเดียวไม่มีตัวเห็นเลยตัวรู้เอาไม่อยู่หรอกไม่อยู่มันต้องอยู่ด้วยตัวเองนั่นเดียวเนี่ยนี่นักปฏิบัติหลายคนเป็นระวังเชื่อตัวเองมากไปนะไม่เชื่อหมอมันเป็นยังไงเนี่ยแต่แล้วเมื่อหมอเตือนไม่ฟังก็ให้ไปรับไปรับผลเองนั่นเนี่ยไปให้เจอผลงานเองเดี๋ยวจะรู้สึกบอกไม่เชื่อก็เดี๋ยวให้รู้สึกเองนั่นเนี่ยก็เป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียนฉะนั้นอนาปานสติเนี่ยเราต้องใช้คนที่เป็นแต่มาไม่อยากจะพูดให้ใช้ให้เรื่อยไม่อยากให้ใช้นะว่าไงนะแต่ถ้าฉลาดใช้ดีมากนะทีนี้เราจะวัดด้วยยังไงว่าเราพอแล้วพิจารณาร่างกายนี้เราจะวัดด้วยจิตเราเนี่ยไม่รั่วยังไม่พอนะขณะพระโสดาบันในจิตไม่รั่วเนี่ยท่านก็ยังไม่พอเลยต้องพิจารณาต่อไปเรายังรั่วอยู่จะพอได้ยังไงนะทำไมพระโสดาบันรั่วแล้วเนี่ยยังไม่พอเพราะพระโสดาบันรู้เลยว่าจิตเราไม่ไปข้างนอกเลยแต่จิตของเราก็ยังมีการฟูๆแฟบๆอยู่ข้างในแต่เล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ไม่ถึงกับวิ่งออกข้างนอกมันเป็นข้างในถึงอย่างนั้นพระโสดาบันก็เมื่อแทงอริยสัจได้เนี่ยว่าฟูแฟบตรงนี้ก็คืออริยสัจสี่ของเรายังไม่แจ้งพอยังไม่สมบูรณ์พอปัญญาเราล่วงหน้าแต่การกระทำเรายังล้าหลังอยู่แล้วก็รู้ว่าฟูแฟบนี้ก็ไม่ควรแก่เราฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยฟูแฟบตรงนี้เนี่ยเขาให้ชื่อว่าอภิชาและโทมนัสอภิชาคือฟูเพราะความยินดีโทมนัสคือฟูเพราะความยินร้ายนั่นเองไม่ยินดียินร้ายนั่นเองฉะนั้นยินดียินร้ายนี่เองทำให้ฟูแฟบยังไม่หมดตราบใด
ฟูแฟบนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ต้องพิจารณากายต่อไปเอาเป็นว่าจิตเราไม่ออกนี่ยังไว้ใจไม่ได้ยังไม่พอเราดูที่ฟูที่แฟบก่อนว่าจิตยังมีการเคลื่อนตัวเขาเพิ่มอยู่ไหมถ้ามีการขยับตัวอยู่ยังไม่ได้ต้องพิจารณาตัวต่อไปนั่นคือการถอนรากถอนโคนของกามและอกุศลนั่นเองมันต้องเป็นอย่างไรนะเมื่อคนนั้นพิจารณาตัวมากขึ้นไปมากจนหนึ่งพระอนาคามีเนี่ยฟูแฟบไม่มีเลยจิตเราไม่ส่งนอกตั้งนานแล้วตั้งแต่โสดาบันแล้วไม่ส่งมาบัดนี้เราก็ไม่ส่งอยู่แล้วไม่รั่วไม่ไหลแล้วไม่เผลอไผลไปไหนแล้วและจิตของเราเนี่ยมั่นใจไหมว่าความยินดียินร้ายเราไม่มีพุทธองค์ก็ทรงให้ทดลองนะว่าถ้าอย่างนั้นเราลองเอาจิตลองคิดไปข้างนอกดูสิลองเอาจิตคิดไปข้างนอกดูสิคิดถึงเพศตรงข้ามก็ได้คิดถึงเรื่องไหนก็ได้ถ้าเราดันจิตไปคิดเนี่ยปรากฏว่าจิตนี่วิ่งปุ๊ดเลยดันหลังหน่อยมันไปริ้วเลยยังไม่พอมันยังมีการไปที่มันไม่ไปเพราะเรายังห้ามมันอยู่ฉะนั้นการไปของมันเมื่อเราดันหลังหน่อยเนี่ยมันยังวิ่งเลยเนี่ยยังไม่ได้ยังเลิกการพิจารณากายไม่ได้แต่ตราบใดถ้าเราดันหลังจิตแล้วไปคิดคนอื่นบ้างสิลองคิดเองมานานแล้วเราลองทดลองนี่ทดลองนะปรากฏเราดันหลังไปแล้วปุ๊บมันเด้งกลับเลยดันหลังไปปุ๊บเด้งกลับเลยมันไม่ยอมมันไม่ไปมันบอกว่ามันไม่ไหวเราลองหลายครั้งลองจนคิดถึงเพศตรงข้ามดูคิดไปแล้วจิตมันเด้งทันทีเลยไม่เอาจนรู้แล้วว่าลองแล้วลองอีกลองแล้วลองอีกรู้สึกว่าใช้ได้ท่านเปรียบเหมือนเอาหนังก็ดีเอาขนสัตว์ก็ดีไปจุดไฟเนี่ยมันจะงองุ้มเข้ามาทันทีเลยมันจะไม่ยืดออกไปเพราะธรรมชาติหนังหรือเอ็นหรือหนังเนี่ยมันจะงอมันบันไดร่อนนะเราไปจีบไฟมันจะหดกลับนั่นเองมันจะไม่มีการยืดออกไปเลยชั้นใดก็เหมือนกันว่าจิตที่สงัดจากกามสงัดจากกุศลจริงเนี่ยมันจะมีแต่งอเข้ามาไม่มียันยืดออกไปเราถึงมั่นใจว่าพอแล้วจิตของเราพอแล้วพิจารณากายขนาดนั้นนะหลังจากนั้นแล้วค่อยเจริญฌานปฐมฌานพุทธิฌานตติฌานโดยใช้อานาปานสตินั่นแหละฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยจะทำให้เป็นฌานก็ได้ทำให้เป็นญาณก็ได้ฉะนั้นอานาปานสติที่เราจะทำก็คือหลังจากเราเป็นพระอนาคามีแล้วก็ทำอานาปานสติขึ้นมาเป็นแบบฌานก่อนที่ยังไม่ถึงพระอนาคามีเนี่ยเราจะทำอานาปานสติเหมือนกันแต่ทำแบบญาณทำแบบสติถ้าเราเป็นพระอนาคามีไปแล้วเนี่ยเราทำอานาปานสติแบบสมาธินะอันนั้นแบบสติอันนี้แบบสมาธิอันนั้นทำได้ไม่มีปัญหาเลย ที่นำเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่าหลายคนติติงตมาว่าไม่สอนอานาปานสติแล้วอานาปิเนี่ยสอนเนี่ยไม่ถูกไม่เหมือนเขาความจริงแล้วเนี่ยการเข้าใจมันต่างกันนะอานาปานสติเนี่ยเราไปดูในสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านจะไม่กล่าวเรื่องฌานเลยท่านกล่าวถึงอานาปานสติ16ฐานที่บอกว่าหายใจเข้าออกเนี่ยให้สังขารและจิตสงบระงับเท่านั้นเองสังขารและจิตสงบระงับก็คือสังขารภายนอกนะไม่ใช่สังขารภายในสังขารภายในต้องมีอยู่คนไม่เข้าใจในสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านจะสอนอานาปานสติแบบสตินั่นเองแต่ในเมื่อการที่เราก่อนที่จะทำฌานเนี่ยท่านสอนให้เราอานาปานสติแบบปฐมฌานอันนั้นคือหลังจากเราเจริญสติสมบูรณ์แล้วก็คือเป็นพระอนาคามีแล้วเราจะเจริญสมาธิด้วยอานาปานสติเมื่ออานาปานสติแบบสมาธิฌานก็จะเป็นแบบฌานเลย
อันนั้นจะทำทีหลังฉะนั้นทำสองที่ได้แต่คนต้องเข้าใจนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อน ฉะนั้นเท่ากับว่าการตรวจสอบ คือเราจะไม่ย้อนหลังแล้วนะทำนะจะไม่ได้ไปนับหนึ่งใหม่อีกแล้วนับหนึ่งครั้งเดียวแล้วก็ไปเลยไม่ต้องมาเก็บข้างหลังอีกคือต้องทำอย่างนี้หมายถึงว่าเราทานยาแล้วเนี่ยหลังจากเราออกโรงพยาบาลก็ทานยาให้หมดเดือนเลยเราจะไม่กลับไปโรงพยาบาลอีกมันโรคมันจะต้องขาดฉะนั้นเราต้อง ต้องทำให้มันหมดนะแล้วเราอบรมแล้วเราจะไม่เก็บทีหลังอีกไม่ใช่ไปข้างหน้าเอ้ามาข้างหลังขึ้นมาอีกแล้วเราจะต้องมาไล่เก็บโอ้เราจะไม่ทำทำแล้วให้มันเป็นทางเดียวเลยจบครั้งเดียวเลยต้องตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนจิตนี่เราไม่ใช่ไว้ใจง่ายๆนะแล้วอย่างจิตที่รั่วไหลเนี่ยเป็นที่ความเสื่อมเป็นที่มาของความเสื่อมทั้งหมด จิตเรายังรั่วอยู่เนี่ยความเสื่อมต้องมีแน่ฉะนั้นทำไมพระโสดาบันจึงไม่เสื่อมก็เพราะว่าพระโสดาบันไม่รั่วนั่นเองพระโสดาบันไม่รั่วทำให้ไม่เสื่อมและโสดาบันเนี่ยรั่วก็คือเสื่อมรั่วก็คือนรกนั่นเองพระโสดาบันไม่ตกนรกก็คือไม่รั่ว การไม่ตกนรกเนี่ยก็คือการคุมจิตอยู่พระโสดาบันที่ไม่รั่วก็คือท่านคุมจิตอยู่คนที่คุมจิตไม่อยู่ก็คือรั่วน่ากลัวที่สุดนะฉะนั้นการเสื่อมหรือไม่เสื่อมอยู่ที่ว่าคนนั้นจะต้องเข้าใจเพราะการรั่วไหลเนี่ยมันมีความเสื่อมเราก็จะปรากฏอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ให้เสื่อมก็คือต้องไม่ให้รั่วรั่วไม่ได้ รั่วไม่พอหรอกนะอย่าไปพอแล้วอย่าไปเชื่อจิตที่นิ่งๆนั้นมากเกินไปเรายิ่งพิจารณาตัวนี้นิ่งจิตมันจะนิ่งอย่าไปเชื่อมากจะไปนิ่งตามถ้าเราไม่สนใจนิ่งนะพิจารณาไปเลยมันนิ่งก็นิ่งไปเราไม่สนแล้วเราจะพิจารณาไปเลยนั่นแหละดีแล้วความนิ่งมันจะไม่หายเมื่อไม่หายเราก็ไม่สนใจพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาไปอย่างเดียวพิจารณาอย่างเดียวเราจะนิ่งตอนที่เราหลับอาจจะหลับ แล้วก็พักหน่อยพักนี้ก็ต้องเหนื่อยจริงๆถ้าไม่เหนื่อยเรื่องแกล้งเหนื่อยเราก็จะไม่พักให้เพราะเรากลัวแต่พักมากเลยชีวิตเราจะไม่ทันนะเรากลัวตรงนั้นฉะนั้นพักมากเดี๋ยวชีวิตจะไม่ทันเพราะทนทางมันไกลเราจะไปมัวแต่พักตายเลยนะมันจะไม่ได้อะไรเราคำนึงคำนวณถึงว่าการเวลาที่เราทำมันจะไม่พอ แล้วต่อมาเนี่ยเราก็พิจารณาตัวเรื่อยๆก็ทำให้เราเนี่ยต้องมีระบบตรวจสอบที่เสมอนะจนกว่าจิตเราจะไม่มีอะไรภายในภายนอกเราถึงได้มั่นใจแล้วก็จิตเราจะไม่แปรเป็นอื่นเราถึงจะพออันนี้แหละจึงว่าการตรวจสอบมันสำคัญมากนะบางคนจิตไม่รั่วแล้วพอแล้วยังไม่รั่วยังไม่พอนะ ต้องดูภายในอีกทีว่ามันยังมีขยุกขยิกอยู่ไหมถ้ารั่วนี่มันบ่งบอกไม่ได้มันยังไม่ผ่านอันนี้ก็ถือทำไปเราก็จะเห็นไปเมื่อไปถึงโน้นพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราค่อยทำฌานปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานอย่างน้อยฌานที่สี่แล้วทำไม่ยาก แล้วเวลาทำฌานเนี่ยทำไม่ยากด้วยก็ไม่เสื่อมด้วยเพราะมันไม่รั่วมานานแล้วและอย่างเนี่ยการทำปฐมฌานเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้มาทำพิจารณากาย
เราจะทำปฐมฌานเพื่อจะไปทางวิชชาสามนะก็คือทำวิชชาสามให้เกิดก็คือว่าเราทำปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเนี่ยเพื่อจะทำให้จิตเราไปรู้โลกภายนอกบ้างภายนอกคืออะไรก็คือหนึ่งภพชาติของตัวเองอันนั้นคือร่างกายอื่นแต่ร่างกายปัจจุบันเห็นแจ้งแล้ว แสดงว่าร่างกายในอดีตของเรามีร่างกายกี่ภพกี่ชาติเราจะรู้ด้วยฌานถ้าไม่มีฌานรู้ไม่ได้ระลึกไม่ได้เราจะไม่ต้องทำฌานขึ้นมาเพราะฌานนี้เก่งนอกแต่ไม่เก่งในแต่เราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นญาณเนี่ยเก่งในแต่ไม่เก่งนอกทีนี้เราอยากจะเก่งทั้งในทั้งนอกก็ต้องทำทั้งสองเราต้องทำสติปัฏฐาน4ก่อน เก่งในก่อนเมื่อเก่งในจบเราอยากจะเก่งนอกบ้างเราก็ทำฌานขึ้นมาอันนี้เราเก่งทั้งคู่เลยถือว่าเจนจบนะหมายถึงว่าเป็นผู้รอบรู้ทั้งหมดนะเหมือนกับว่าเป็นผู้เจนจบของการทำเมื่อเราทำฌานขึ้นมาอย่างน้อยก็จตุฌานคือฌานที่4ลมหายใจเราจะไม่มีเท่านั้นไม่เลย แล้วสามารถจะเอาฌานทั้ง4เนี่ยมาทำเป็นการรู้และระลึกชาติได้เราสามารถจะเห็นภพชาติของเรามากมายเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็เห็นภพชาติของคนอื่นมากมายก็กลายเป็นวาจตุปัจจยานต้องเห็นด้วยฌานหมดเลยนะพวกนี้ไม่เห็นมันไม่ทำฌานไม่ระลึกไม่ได้แต่ก็มีพระอรหันต์บางองค์ เป็นพระอนาคามีแล้วไม่เอาฌานก็เลยเอาอริยสัจ4อย่างเดียวนะสติปัฏฐาน4อย่างเดียวแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ประเภทนี้เขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกบรรลุด้วยปัญญาหรือปัญญาวิมุตตินั่นเองแต่พระอรหันต์องค์หนึ่งเนี่ยก็ทำฌานขึ้นมาแล้วก็บรรลุวิชชา3ก็คือ บุพเพนิวาสานุสติญาณก็คือระลึกชาติของตัวเองได้จตุปัฏฐานก็คือระลึกชาติของผู้อื่นได้ด้วยแล้วตัวเองและผู้อื่นเนี่ยรู้ลึกได้ก็หมดอาสวะเมื่อหมดอาสวะแล้วเนี่ยก็จะมีอภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4พระอรหันต์ประเภทนี้เขาเรียกบรรลุทั้ง2ส่วน ทั้งปัญญาด้วยทั้งเจโตด้วยเจโตก็คือสมาธินี่แหละเขาเรียกว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินั่นเองนะเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินั่นเองอันนี้แหละจึงว่าการบรรลุธรรมของพระอรหันต์ก็มี2ประเภทก็คือปัญญาวิมุตติอย่างเดียวกับบรรลุทั้ง2อย่างก็คือทั้งปัญญาทั้งเจโต วิมุตติหรือเรียกอย่างเขาเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติบรรลุทั้ง2ส่วนอย่างนี้เขาเรียกว่าพระอรหันต์อีกประเภทหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติก็จบนะแสดงว่าฌานที่ทำทีหลังเนี่ย เขาไม่ได้เอาไปพิจารณาร่างกายเลยนะจึงว่าการทำสมาธิฌานเนี่ยเขาไม่ได้มาพิจารณาร่างกายแต่การพิจารณากายต้องจบก่อนด้วยสติปัฏฐานหลายคนบอกว่าทำฌานแล้วมาพิจารณากายตอนนี้ไม่ต้องย้อนเลยพิธีนี้ไม่ต้องย้อนเพราะการพิจารณากายมาก่อนแล้วจบพิจารณากายแล้วไม่โดยที่ไม่ต้องใช้สมาธิเขาใช้สติพอ เมื่อการใช้สตินี่แหละจึงเป็นสติปัฏฐาน4แต่ถ้าคนไหนที่ไม่ใช้สติปัฏฐาน4ไม่เอาสมาธิมาพิจารณาร่างกายจะไม่เป็นสติปัฏฐาน4เลยถ้าเราทำสมาธิฌานแล้วก็เอาฌานมาพิจารณาร่างกายเนี่ยจะไม่เป็นสติปัฏฐาน4ฉะนั้นสมาธิฌานเอามาไม่ได้จะไม่เป็นสติปัฏฐาน4ถ้าเอามาจะไม่เป็นแต่ถ้าไม่เอามาจะเป็น
เพราะสติปัฏฐานสี่ไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิฌานมาช่วยใช้สติก็พอเมื่อคนหนึ่งใช้สติปัฏฐานสี่โดยใช้สติกับอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่เจริญสติปัฏฐานสี่โดยใช้สมาธิมาพิจารณาร่างกายผลของทั้งสองนี้ก็ไม่เหมือนกันคนที่ทำสมาธิแล้วเนี่ยได้ฌานที่สี่แล้วเนี่ยแล้วก็มาพิจารณาร่างกายเนี่ย เขาจะไม่เห็นกายนี้เขาจะเห็นกายนิมิตไปเลยฉะนั้นเมื่อเห็นกายนิมิตเนี่ยทำให้มีปัญหาเหมือนกันเมื่อจิตมีนิมิตขึ้นมาแล้วก็ทำลายนิมิตหายไปจะมีปัญหาตอนที่ออกจากสมาธิแล้วจิตจะแกว่งเพราะจิตไม่มีฐาน จิตแกว่งยังไงก็หมายถึงว่าจิตของท่านไม่มีตำแหน่งที่อยู่นะอยู่กายก็ไม่ได้อยู่ได้ที่ใจอย่างเดียวเอาใจอยู่ที่ใจก็กลายเป็นจิตแกว่งเพราะใจอยู่ที่ใจเนี่ยทำให้ไม่มีฐานตั้งเหมือนกับจิตมันลอยนะเมื่อจิตลอยจิตไม่มีฐานจิตก็จะไหวต่ออารมณ์เมื่อตาหูกระทบ อารมณ์แล้วจิตก็ย่อมจะยินดียินร้ายตามฉะนั้นวิธีนี้ทำให้จิตเนี่ยไม่แนบแน่นทำให้จิตเนี่ยสามารถจะมีความยินดียินร้ายอยู่แล้วจะทำให้หายก็ไม่หายทำให้หมดก็ไม่หมดเป็นอยู่อย่างนั้นแหละตลอดชีวิตนี่คือผลของการทำที่เอาสมาธิมาพิจารณาร่างกายก็จะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไม่เอามาใช้สติปัฏฐานสี่พิจารณาเนี่ยจะไม่เป็นแบบนั้นฉะนั้นเวลาเข้าสมาธิจิตก็นิ่งเวลาออกจากสมาธิจิตก็มาอยู่กายนี้เพราะท่านเอากายจริงท่านไม่เอานิมิตท่านเอาร่างกายสดๆของท่านพิจารณาแต่วิธีใช้สมาธิเนี่ยไม่ได้เอากายนี้เอากายเราอีกร่างหนึ่งเป็นนิมิตไป ฉะนั้นเท่ากับว่าการกระทำต่างกันผลก็ต่างกันการที่ไม่ใช้กายนี้เนี่ยเพราะท่านไม่ลดสมาธิลงจึงไม่เห็นถ้าไม่ลดสมาธิจะไม่เห็นเลยจะเห็นแต่กายนิมิตอย่างเดียวซึ่งนิมิตเนี่ยหายได้เกิดได้หายได้เมื่อหายแล้วจะจิตเราจะอยู่อย่างไหนก็ลอยเคว้งเลยลอยเคว้งก็เป็นที่มาของจิตยินดียินลาย เขาเรียกว่าสมาธิที่ไม่มีสติปัฏฐานจิตนั้นก็จะแกว่งเหมือนหม้อที่ไม่มีเฉวียนรองรับหม้อนั้นก็จะกิ้งไปโดยง่ายฉะนั้นจิตใดสมาธิใดที่มีจะเป็นฌานและมีสติปัฏฐานรองรับเนี่ยจิตนั้นไม่แกว่งนะแล้วก็เห็นกายจริงเนี่ยต้องใช้สติถ้าไม่ใช้สติใช้สมาธิจะไม่เห็นกายจริงนี้ เห็นแต่กายนิมิตไปซึ่งกายนิมิตก็กายจริงต่างกันนะกายนิมิตนี่หายได้เกิดได้ก็จิตก็ไม่มีที่อยู่แต่กายจริงเนี่ยจิตมีที่อยู่จิตก็ไม่หายแล้วจิตเป็นเครื่องอาศัยได้ก็กลายเป็นสติปัฏฐานแล้วการทำสติปัฏฐานเนี่ยวิญญาณหกจะดับแต่การใช้สมาธิมาพิจารณาร่างกายวิญญาณหกไม่ดับเมื่อไม่ดับอันตรายมากเลย จิตมันก็จะรั่วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมไม่ใช้สมาธิมาพิจารณาตัวเราเพราะว่าถ้าเราใช้สมาธิเนี่ยเราจะไม่เห็นร่างกายนี้มันจะเห็นร่างกายของเรานี้รูปของนิมิตเวลาออกสมาธิก็หายนิมิตหายกายจริงไม่เห็นจิตก็จะแกว่งเมื่อแกว่งแล้วเนี่ยแก้ไม่ตกเลยเพราะอะไรเพราะวิญญาณหกไม่ดับ ทำไมวิญญาณหกไม่ดับเพราะท่านไม่มียานทัศนะทำไมไม่มียานทัศนะเพราะท่านไม่เจริญสติปัฏฐานทำไมท่านไม่เจริญสติปัฏฐานเพราะท่านไม่ลดสมาธิลงการไม่ลดสมาธิลงเหลือสติจึงเป็นปัญหามากอันนี้คือเหตุผลว่าการใช้สมาธิกับการใช้สติต่างกัน การใช้สมาธิมาพิจารณา
ับการใช้สติมาพิจารณาการใช้สติปัฏฐานสี่พิจารณาการใช้สติดีกว่าเพราะจิตจะไม่รั่ววิญญาณหกจะดับนะแล้วก็มีญาณทัศนะมาแก้ไขมาเป็นเครื่องอยู่เพราะวิธีแรกจะไม่มีญาณทัศนะเลยอันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างสองระบบนะทั้งสองระบบเนี่ยเราเห็นว่าระบบที่การใช้สติปัฏฐานดีกว่าเป็นระบบที่มาตรฐานที่สุดเพราะมีอยู่ในพระสูตรนะในอยู่ในพระสูตรอยู่แล้วพระสูตรเนี่ยจะมีในสติปัฏฐานหมดเลยแต่การใช้สมาธิมาพิจารณาไม่มีในพระสูตรมีอยู่ในวิสุทธิมรรคนนท์ซึ่งแสดงว่าคนละตำรากันเพราะวิสุทธิมรรคไม่ใช่เป็นของพุทธเจ้าเป็นของสาวกเขียนขึ้นมาแต่งขึ้นมาแต่พระสูตรเป็นของพุทธเจ้าเป็นพุทธโอษฐ์ฉะนั้นเราเท่ากับว่าการฝึกไม่เหมือนผลก็ไม่เหมือนนะการใช้สมาธิกับการใช้สติต่างกันแล้วการใช้สมาธิกับการใช้สติเนี่ยอะไรจะใหญ่กว่ากันสติใหญ่หรือว่าสมาธิใหญ่หลายคนที่ไม่เข้าใจก็ยกให้สมาธิใหญ่กว่าความจริงแล้วไม่ใช่สติใหญ่กว่าสมาธิถ้าคนไหนเจริญสติถือว่าใหญ่มากถ้าคนไหนเจริญสมาธิน้อยมากไม่ใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะสติใหญ่กว่าสมาธิแล้วสตินี่เองจะไปดูแลสมาธิอีกทีหนึ่งถ้าสมาธิใดมีสติเป็นผู้ดูแลคุ้มครองเหมือนเด็กน้อยที่มีพี่เลี้ยงนางนมดูแลถ้าสมาธิใดไม่มีสติดูแลสติปัฏฐานดูแลสมาธินั้นเหมือนเด็กน้อยที่ไม่มีพี่เลี้ยงนางนมดูแลเด็กก็จะอันตรายฉะนั้นสติใหญ่กว่าสมาธิไม่ใช่สมาธิใหญ่กว่าสติสตินั่นแหละเป็นผู้ดูแลสมาธิสมาธิต้องพึ่งพาสตินั่นแหละเป็นผู้ดูแลเหมือนเด็กน้อยพึ่งพามีพี่เลี้ยงนางนมนั่นแหละเป็นผู้ดูแลฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐานกับคนที่ไม่เจริญสติปัฏฐานคนละเรื่องเลยนะจิตมันจะแกว่งมากเลยคนที่เจริญสติปัฏฐานจิตไม่แกว่งอันนี้คือความถูกต้องนะว่าพุทธองค์ทรงกล่าวไว้แล้วว่าสติเป็นใหญ่ทัพในธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายรวมที่สติสติเป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงฉะนั้นสติเนี่ยควรเจริญนะก็คือสติปัฏฐานสี่เราถึงจะเอาจิตอยู่ไม่งั้นไม่อยู่เอาสมาธิอย่างเดียวไม่อยู่มันคอยจะรู้ฮะนะไม่อยู่นะยิ่งสมาธินั้นไม่เห็นตัวเองไม่เห็นมาพิจารณาร่างกายยิ่งไม่ใหญ่เลยเป็นสมาธิโลกีเลยอย่างนั้นถ้ามาพิจารณาร่างกายค่อยชั่วหน่อยยังเป็นสมาธิโลกุตระได้แต่ยังไงก็ยังจิตมียังมันยังไงไม่แน่นมันโครงเคลงและสมาธิก็ไม่มากนะไม่มากอันนี้จะเป็นเรื่องเครื่องแตกต่างกันว่าเป็นข้อแตกต่างกันระหว่างที่คนหนึ่งใช้สมาธิมาพิจารณาร่างกายกับคนหนึ่งใช้สติมาพิจารณาร่างกายคนใช้สติปัฏฐานคนใช้สติดีกว่ามาตรฐานกว่าจิตมั่นคงกว่าจิตสมาธิมากกว่าจิตไม่โครงเคลงนะคนที่ไม่ใช้สติมาพิจารณาจิตโครงเคลงจิตกัดแกว่งได้ไม่มั่นคงอันนี้คือข้อแตกต่างนะว่าจิตเรานี่ต้องเจริญสติปัฏฐานก่อนถึงจะดีนะหมดเวลาแล้วแต่ละครั้งยังไม่ดังเนาะพอแล้วเนาะตาก็ปื้อแล้วนะฉะนั้นถึงว่าสติปัฏฐานเนี่ยอยากให้เจริญทุกคนนะธรรมะถึงสอนสติอย่างเดียวคือการพิจารณาปกตินี่แหละคือใช้สติแต่สมาธิมันก็มีอยู่แล้วบางคนว่าใช้สติสมาธิไม่มีเลยจะทำได้ไงมีมันเป็นมันมีอยู่แล้วแต่เป็นคนละสมาธิ
สมาธิที่บอกว่ามีปาโมทย์มีปีติมีปัสสัทธิมีสมาธิมีความสุขนั่นเองเป็นโน่นมันเป็นคนละสมาธิมันเป็นญาณนี่มันเป็นฌานนะขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้เนาะชื่อเรื่องอะไรดีวันนี้นะทางให้ชื่อเรื่องว่าทางปฏิบัติที่ถูกอะไรกันเนาะก็คือการรู้แจ้งอริยสัจสี่นี่เป็นทางถูกที่เราจะต้องไปทางนี้ทางปฏิบัติที่ถูกต้องเนาะก็ขอจบการบรรยายธรรมแค่นี้นะ